เมื่อหนุ่มธรรมดาธรรมดาแต่มีพลังเหนือโลกเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สล็อตมูฟวี่ขอเสนอเรื่องสืบโลกเวทมนต์คนพลังกล้ามตอนที่1ถึง12ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเปิดเรื่องมาที่โลกเวทมนต์ที่มีแต่คนใช้เวทมนต์ในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้นใช้กันเป็นเรื่องปกติเลยทั้งบินบนท้องฟ้าด้วยไม้กวาดทั้งทำให้ของหนักลอยอยู่กลางอากาศได้และก็สร้างสิ่งของขึ้นมาจากความว่างเปล่าก็เรื่องสบายๆทุกคนก็เลยเชื่อว่าโลกเวทมนต์แห่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้ครับและเชื่อว่าทักษะด้านเวทมนต์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่กำหนดสถานะทางสังคมด้วยโอ้โหมีมังกรบินเล่นด้วยเว้ยเฮ้ยทุกคนแต่ข้างในป่าลึกอ่ะที่ห่างไกลจากผู้คนนะก็ยังมีผู้ชายคนนึงอ่ะที่เป็นขั้วตรงข้ามกับโลกใบนี้อยู่แล้วดูพี่แกจะเป็นคนที่แข็งแรงมากเลยยกน้ำหนัก100กิโลอ่ะได้เป็นว่าเล่นเลยนะดูดีเสร็จแล้วอ่ะก็ต้องมากินชูครีมของโปรดให้สดชื่นกันสักหน่อยซึ่งผู้ชายคนนี้มีชื่อว่ามาร์ชเบิร์นเดสเป็นเด็กคนเดียวในโลกใบนี้แหละที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้ครับตัดภาพมาที่บ้านหลังเล็กๆในป่าลึกตาแก่คนนี้ไม่ชื่อว่าเรโกเบอร์เดสเขาอาศัยอยู่กับลูกชาย2คนในป่าแห่งนี้แหละมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายปล่อยวางหลายๆเรื่องแก่แล้วว่ามันก็ไม่อยากหาอะไรมาคิดให้มันปวดหัวนะสิวุ่นวายชีวิตไปเปล่าๆอยู่ในป่าแบบนี้มันสบายใจดีแต่ตอนนี้ทำให้สบายแล้วนอนไงมานู่นแล้วไอ้ลูกชายตัวดีมาทีไรบ้านกูก็พังตลอดเลยมึงเปิดดีๆเหมือนคนทั่วไปไม่ได้หรือไงวะซึ่งมาร์ชก็คือลูกชายของเรโกแต่ว่าเขาอาจจะชอบเรียกว่าตามากกว่าพ่อหน่อยนะมัสบอกว่าผมมากลับมาแล้วนะครับตาแล้วทำไมแกถึงต้องพังประตูเข้ามาด้วยล่ะเนี่ย พอดีผมจำไม่ได้ว่าประตูมันเป็นแบบผักหรือแบบเลื่อนนะครับโอ้โหมึงเปิดเข้าเปิดออกทุกวันมึงอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วเนี่ยมึงยังหาวิธีเปิดไม่ได้อีกเหรอมัสก็เลยทำหน้าสำนึกผิดนะบอกว่าผมมาขอโทษนะครับตาแก่เลโก้เห็นลูกชายสำนึกผิดแต่ใจมันก็เย็นลงไม่เป็นไรสำนึกผิดได้ก็ดีแล้วเออลูกคนนี้มันตรงไปตรงมาสุดๆทุกครั้งเลยแฮะอ้าวเฮ้ยอุตส่าห์ชมมันเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยตั้งแต่เลโก้ตะโกนบอกให้หมุนก่อนสิฟ้าหมุนก่อนไม่งั้นมันจะออกไปได้ยังไงมาร์ตก็ยังงงนะว่าทำไมมันไม่เข้าละตาโอ้โหนั่นไงพังหมดเลยเออผมขอโทษนะครับตาเดี๋ยวผมมันจะซ่อมให้นะเออเอาที่มึงสบายใจเถอะลูกเออเฮ้ยซ่อมประตูกันเสร็จแล้วตั้งแต่เลโก้ก็เลยถามว่าวันนี้ฝึกเสร็จแล้วใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ผมมาถามอย่างนึงสิว่าทำไมตาต้องให้ผมฝึกกล้ามเนื้ออย่างเดียวเลยล่ะตาก็เลยเล่าให้ฟังนะว่าแกต่างจากเด็กทั่วไปเราไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เหมือนกับคนอื่นๆแต่เรื่องนั้นช่างมันเถอะตาว่าจะออกไปข้างนอกหน่อยฝากดูแลบ้านด้วยนะพ่อหนุ่มนักกล้ามก็รับปากบอกว่าได้ครับแล้วเองก็ห้ามทำประตูพังด้วยนะไม่ต้องห่วงเลยครับตาผมมาจำวิธีได้อยู่แล้วเดี๋ยวเองจำวิธีเปิดปิดประตูแทนเถอะนะตาขอลาประตูบ้านเป็นแบบเลื่อนจำไว้ซะนะก่อนจะออกไปตาก็กำชับนะว่าห้ามเข้าไปในเมืองเด็กขาดเลยถึงจะบอกจะสอนมาหลายครั้งแล้วก็เธอมัสก์ก็รับปากบอกว่าได้ครับผมไม่ไปหรอกสบายใจได้เลยตาดิ้นแบบนั้นมันก็อุ่นใจเฮ้อเป็นเด็กที่ซื่อตรงดีจริงๆเลยนะลูกชายเราเนี่ยพอตะแกเลโก้ออกจากบ้านไปเท่านั้นแหละมาสก็เลยหยิบโปสเตอร์ร้านชูครีมเปิดใหม่ในเมืองขึ้นมาดูเชฮดวันนี้มีโปร1แถม1ด้วยว่าต้องไปจัดหน่อยละว่าแล้วพ่อหนุ่มนักกล้ามันก็รีบตรงเข้าไปในเมืองทันทีและคิดในใจนะว่าผมมาต้องขอโทษด้วยนะตาแต่กองทัพมันต้องเดินด้วยท้องหน้าเมื่อมาถึงแล้วทุกคนก็ต่างใช้เวทมนต์ได้กันทั้งนั้นเลยไม่นานก็เดินมาถึงร้านชูครีมแล้วครับมาสก็กำเงินออกมาจากกระเป๋านะพร้อมกับสั่งชูครีมไป7แล้วก็เงินมาจ่ายให้พี่พนักงานพี่แกก็คิดในใจนะว่าปกติใครเขากำเหรียญให้มันหงิกกันแบบนี้กันฟ้ามาร์ชเห็นแบบนั้นก็เลยบอกว่าขอโทษครับเดี๋ยวผมมันจะดัดคืนให้นะนี่ไงเรียบร้อยเท่านี้ก็คงพอใช้ได้แล้วนะครับเล่นเอาพี่พนักงานยืนตะลึงไปเลยพลังแบบนี้มันน่ากลัวชะมัดเลยวุ้ยในระหว่างที่มาร์ชเอื้อมมือไปหยิบถุงชูครีมลมมันก็พัดปลิวผ้าคลุมหน้าของพ่อหนุ่มนักกล้ามของเราเนี่ยออกไปจนหมดเลยทำให้ทุกคนแถวนั้นรู้ว่าผู้ชายคนนี้น่ามีปานที่ใบหน้าเหมือนกันกับพวกเรานี่ซึ่งใครที่มีปานบนใบหน้าจะสามารถใช้เวทมนต์ได้ครับตัดภาพมาที่สถานีตำรวจนะผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าแบรดโคแมนเขากำลังอ่านข่าวเด็กที่ได้คัดเลือกเทพประธานประจำปีนี้นะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กคนนั้นนะก็คือเดนเอมนักเรียนชั้นปีที่2จากโรงเรียนเวทมนต์อีสตันที่เป็นโรงเรียนชื่อดังของโรงเรียนเวทมนต์ครับและใครที่ได้รับคัดเลือกอาจจะได้เลื่อนขั้นเป็นถึงระดับคุณนางเลยนะ
พร้อมกับได้เงินช่วยเหลือ 1,000 ล้านดอลลาร์ด้วยแบรดก็เลยคิดในใจนะว่าทำไมมันดีจังเลยวะไอ้คนที่มีพรสวรรค์เนี่ยเทียบกับเราต้องมาใช้ชีวิตน่าเบื่อแบบนี้ไปวันๆทันใดนั่นเองก็มีผู้ต้องขังบอกให้ยกโทษให้ผมได้ไหมครับผมมาแค่ไปขโมยของเล็กๆน้อยๆนี่แบรดก็เลยบอกว่าแกมาเพิ่มงานให้ฉันเพราะความผิดเล็กน้อยของแกเดี๋ยวฉันจะทำให้แกเสียใจจนไม่กล้ามารบกวนฉันอีกเป็นครั้งที่2เลยเว้ยอยู่ๆเสียงโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นเมื่อแบรดรับสายก็ทำให้รู้ว่ามีเด็กคนนึงนะที่ไม่มีปานอยู่ในเมืองตอนนี้ครับและเด็กคนนั้นก็คือมัสของเรานี่เองแหละกำลังเดินกินชูครีมอย่างสบายใจเฉิบเลยไม่สนว่าใครจะมองด้วยเฮ้ๆระหว่างที่เดินกลับบ้านเขาก็คิดถึงคำพูดของคุณตานะที่สั่งห้ามไว้ว่าอย่าเข้าไปในเมืองเด็กขาดเลยแต่มัสรู้สึกว่าการเข้ามาในเมืองครั้งนี้มันก็คุ้มสุดๆแล้วเพราะได้กินกาปรินชูครีมของโปรดยังไงล่ะเดินไปด้วยกินไปด้วยมันอร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยแฮะเดินไปเดินมาก็ไปชนเข้ากับไอ้ตำรวจขี้เมาเข้าพอดีพอหนุ่มนักกล้ามก็เลยบอกว่าขอโทษนะครับไอ้ตำรวจขี้เมาก็ถามว่าทำบ้าอะไรของแกวะฉันน่ะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะเว้ยรู้ไหมว่าฉันน่ะได้เงินเดือนต่ำต้อยขนาดไหนมัดก็เลยถามขึ้นว่าถ้างั้นน่ะกินชิวครีมกับผมไหมครับพอดีผมเห็นคุณน่ะดูน่าสงสารมากเลยเดี๋ยวแกสงสารฉันงั้นหรอวะแถมยังจะให้กินอันที่กัดแล้วอีกอย่าบอกนะว่าแกใจเกเรกับฉันเปล่าคิดจะจุ๊บฉันทางอ้อมไงแล้วตำรวจขี้เมาก็ปัดขนมทิ้งลงกับพื้นไปเลยนะแถมมันยังไม่จบไปง่ายด้วยถามว่าชุดของฉันน่ะที่เปื้อนน่ะแกจะรับผิดชอบยังไงนี่ไงก็ทำแบบนี้แหละมัสบอกว่าเดี๋ยวชุดน่ะผมจะเอาไปซักให้เพื่อเป็นการขอโทษก็แล้วกันนะครับแกจะบ้างั้นหรอเนี่ยมันไม่ใช่ชุดละโว้ยแกทำบ้าอะไรลงไปเนี่ยระหว่างนั้นน่ะแบรดก็เดินมาพอดีถามว่าเป็นอะไรกันเอะเสียงดังโวยวายแล้วทำไมแกถึงมาแก้ผ้าแถวนี้ด้วยวะคือว่าเป็นฝีมือของเด็กคนนี้ครับแบรดเห็นแบบนั้นก็เลยรู้ว่าเด็กคนนี้นี่เองที่มีรายงานเข้ามาตะกี้นี้แถมมันยังกินชูครีมได้อย่างหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกต่างหากในขณะที่แบรดกำลังจะเดินเข้าไปหาเนี่ยแต่แกเรโกก็รีบวิ่งอุ้มลูกชายหนีออกไปจากที่นั่นแบบด่วนจีเลยแล้วก็ต้องขอโทษที่ลูกชายฉันเสียมารยาทด้วยนะแบรดก็หัวเราะมาอย่างสะใจพร้อมกับใช้เวทมนต์เสกนกออกมาแล้วก็สั่งให้มันตามไอ้พวกนั้นไปซะเมื่อกลับมาถึงบ้านแต่แกเรโกก็โมโหใหญ่เลยจงโง่เฮ้ยฉันบอกกี่ครั้งแล้วไงว่าห้ามออกไปในเมืองคนเดียวมัสก็ดูจะสำนึกผิดนะบอกว่าผมจะไม่เข้าไปอีกแล้วครับแต่แกเรโกเห็นแบบนั้นก็คิดว่าลูกชายคงจะสำนึกผิดจริงๆแล้วนะทำหน้าจ่อยสุดๆไปเลยวุ้ยเพื่อเป็นการลงโทษนะแต่แกเรโกก็เลยสั่งให้มัสเนี่ยไปฝึกที่ทำแบบเมื่อเช้าอีกสักรอบ2รอบก็แล้วกันเขาก็เลยยื่นขนมชูครีมให้บอกว่านี่เป็นส่วนของตาครับถึงจะเป็นเด็กไม่ดีแต่ก็ไม่ลืมที่จะซื้อของมาฝากตาด้วยนะเสร็จแล้วก็เดินออกไปฝึกตามคำสั่งนะก่อนจอกจากบ้านตาก็รีบมาเปิดประตูให้เลยเดี๋ยวมันจะทำพังอีกเฮ้อมัสก็เลยบอกว่าขอบคุณมากๆเลยครับแต่แกเรโกก็เลยคิดในใจนะว่าทำไมลูกชายเราอ่ะมันซื่อตรงสุดๆอะไรเยี่ยงนี้นึกว่าพออยู่เท่านี้แล้วอ่ะจะเริ่มใจร้อนเถียงเก่งแต่เปล่าเลยแฮะแบบนี้ไม่ทำให้ใจอ่อนได้ยังไงกันล่ะเนาะพอมาคิดดูอีกทีลูกชายเราอ่ะก็คงจะถึงวัยที่อยากออกไปเผชิญโลกภายนอกแล้วสินะที่ผ่านมาก็เห็นแกมัสนั่นแหละเราถึงย้ายมาจากในตัวเมืองนะมาใส่อยู่ในป่าแบบนี้แทนแต่พวกตำรวจเวทดันมาเจอตัวลูกชายเราซะแล้วสิระหว่างนั้นตาแก่เรโกก็มองไปเห็นนกตัวหนึ่งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้หน้าบ้านยังไม่ทันไรไอ้พวกตำรวจเวทก็บุกมาที่บ้านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยแบรดถามว่าไงคุณตาไอเด็กคนเมื่อกี้อยู่ที่ไหนหรอซึ่งตอนนี้มัสกำลังฝึกอย่างหนักเพื่อเป็นการลงโทษที่แอบเข้าไปในเมืองเลยนะโอ้โหมันเบาขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยแล้วดูมีนั่งยองๆยกด้วยเฮ้ยเฮ้ยขนาดไอ้รอกมันยังอึ้งเลยเชี่ยโหจริงพ่อหนุ่มนักกล้ามบอกว่าของแค่นี้ถ้าเราเอาจริงแค่5นาทีก็เสร็จแล้วกลับไปกินชูครีมต่อดีกว่าระหว่างเดินกลับบ้านก็ร้องเพลงไปด้วยแบบสบายใจเลยนะพอมาถึงหน้าบ้านมันก็ลืมอีกแล้วนี่สิว่าประตูมันเป็นแบบผักหรือแบบเลื่อนกันนะโอ้โหหนักใจกับมันจริงๆอยู่ๆมัสก็ได้ยินเสียงใครหลายคนนะกำลังคุยกันอยู่ในบ้านที่มันกำลังถามว่าเพราะคุณตารู้ก็เลยปกปิดเรื่องของไอ้เด็กนั่นไว้ใช่ไหมรู้ไหมว่าทำไมเวทมนต์ในโลกของเราถึงลุ่งเรืองมาตลอดตั้งแต่อดีตกาลก็เพราะว่ามันมีการถอนลากถอนโคนไอ้พวกสายเลือดชั้นต่ำที่มันใช้เวทมนต์ไม่ได้ยังไงล่ะและตอนนี้ตาแก่เลโก้ก็โดนพวกมันจับตัวไว้เรียบร้อยแล้วด้วยแบรดบอกต่อว่าไอ้พวกที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้เนี่ยเป็นพวกที่ไม่มีสิทธิ์ในการมีชีวิตอยู่ต่อไงล่ะ
ไม่สิต้องบอกว่าไม่ควรเกิดมาตั้งแต่แรกเลยน่าจะถูกกว่านะแล้วมันก็สั่งให้บอกมาเดี๋ยวนี้เลยว่าเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนนี่ไงไม่บอกใช่ไหมรีบๆส่งตัวให้เด็กคนนั้นมาซะยังไงตาแก่เลโก้ก็ไม่ยอมบอกอยู่ดีไม่ว่าจะต้องเจ็บตัวขนาดไหนก็ตามครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเลโก้จะถูกทุกคนด่าอยู่เสมอเลยนะว่าทำไมแค่นี้ถึงทำไม่ได้พลังเวทก็อ่อนแอเรียนก็ไม่เก่งหัวก็ไม่ดีสายเลือดของเราไม่ต้องการคนที่ไม่ได้เรื่องอย่างแกไม่ว่าเลโก้จะไปสมัครงานที่ไหนก็จะโดนด่าโดนไล่ออกอยู่เสมอตั้งแต่เล็กจนโตทำให้เขารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและที่หนักที่สุดก็คือโดนด่าว่าทำไมแกถึงหน้าด้านมีชีวิตอยู่ต่อได้นะถ้าเป็นคนอื่นเขาคงอับอายขายที่หน้าไปหมดแล้วมันก็เลยทำให้เรโกตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดลงจากหน้าผาครับเพราะถึงอยู่ไปก็ไม่มีใครต้องการอยู่แล้วนี่ก็เลยคิดว่าจะจบชีวิตไปเลยซะยังดีกว่าอยู่ๆมันก็มีเสียงเด็กร้องดังมาจากในโพรงหญ้านะเรโกเดินเข้าไปดูก็รู้ว่าเด็กทารกน้อยคนนี้ไม่มีปานนี่แสดงว่าไม่มีปานก็เลยถูกทิ้งงั้นหรอนายเองก็คงจะเหมือนกับฉันสินะเมื่อเขาอุ้มเด็กทารกขึ้นมากอดไว้ในอ้อมอกเด็กคนนี้ก็หยุดร้องไห้ไปเฉยเลยและตั้งแต่ตอนนั้นมันก็ทำให้เขารู้อีกอย่างว่าอย่างน้อยก็ยังมีเด็กคนนี้ที่ยังต้องการเราบนโลกใบนี้นะเขาก็เลยสาบานกับตัวเองว่าจะดูแลเด็กคนนี้ให้ดีที่สุดแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดก็เถอะยังไงฉันก็จะเป็นพ่อของเด็กคนนี้ตลอดไปแบรดเดินเข้ามาก็เลยบอกว่าฉันขี้เกียจฟังแกพูดแล้วว่ารีบๆบอกมาซะว่าเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนแต่แกเรโก้ก็เลยตะโกนสุดเสียงเลยให้มาร์ตรีบหนีไปให้ไกลที่สุดรีบหนีออกไปจากที่นี่ซะแบรดมันก็เลยสั่งให้ลูกน้องรีบบอกไปตามหาเด็กคนนั้นมันต้องอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละพร้อมกับกระทืบแต่แกเรโก้ให้มันหุบปากสักทีนี่นี่ถึงยังไงตาแก่เขาไม่ยอมบอกอยู่ดีนะตะโกนสุดเสียงมาเดิมให้มันรีบหนีไปซะรีบหนีไปให้ไกลจากที่นี่แบรดก็เลยบอกว่าเลิกบ้าได้แล้วไอ้แก่เวรเดี๋ยวฉันจะทำให้แกเสียใจภายหลังซะแล้วมันก็กำลังจะใช้เวรปิดชีพตาแก่เรโกให้มันตายลงตรงนี้แหละทันใดนั่นเองพ่อหนุ่มนักก้าวก็พุ่งทะลุประตูเข้ามาจัดการให้พวกเวรนรกที่มันกล้าเข้ามาทำร้ายคุณตาของเรานี่ไงโดนซัดเข้าหน้าเป็นเน้นงานนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันได้เห็นดีกันละไอ้ตำรวจขี้เมาก็กะจะแก้แค้นคืนสักหน่อยนะแต่ก็โดนฝ่ามืออรหันต์ตบหน้าแบบรัวๆพี่แล้วก็แถมอีกหนึ่งดอกเข้าไปเต็มๆลอยปิวไปนู่นเลยเฮ้อสะใจว่าแต่แกเรโกก็เลยถามลูกชายนะว่าทำไมยังไม่หนีไปล่ะก็เพราะว่าเป็นครอบครัวไงครับครอบครัวผมมีเพียงคนเดียวก็คือคุณตาและผมต้องขอโทษด้วยที่ชอบพูดเอาแต่ใจแต่ว่าตอนนี้ผมขอส่งไอ้พวกเวรทั้งหมดทุกคนไปลงนรกซะก่อนแบรดมันได้ยินแบบนั้นมันก็หัวร้องมาอย่างสะใจฮ่าๆอย่าพูดอะไรที่ทำให้ฉันคำสิวะแกใช้เวรมนต์ไม่ได้แท้ๆแล้วแกจะสู้กับฉันได้ยังไงไอ้ตำรวจขี้เมามันก็เลยพูดเสริมนะว่าคุณแบรดเขาน่าเคยอยู่กองทัพของกระทรวงเวรมนต์มาก่อนเว้ยขนาดนักเวรธรรมดายังเทียบไม่ติดเพราะงั้นไอ้พวกฉันที่ไม่มีพลังเวทอย่างแกไม่มีทางชนะได้หรอกไอ้แบรดบอกว่างานนี้ฉันขอ3วินาทีเท่านั้นไอ้น้องพูดจบก็ได้เวทมนต์ผ่านไม้กายสิทธิ์แล้วมันก็โจมตีใส่มัดเข้าไปแบบไม่ยั้งเลยตะแก่เรโกก็ร้องตะโกนสุดเสียงเลยสิงานนี้ลูกชายกูตายแน่ๆเลยวุ้ยทุกอย่างในบ้านพังยับแต่พ่อหนุ่มนักกล้ามของเราไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไอ้แบรดก็นึกในใจนะว่าเด็กคนนี้มันใช้มือปัดพลังของเราด้วยมือเปล่าได้งั้นหรอทั้งที่เป็นพลังเวทที่ใช้ต่อสู้กับมังกรเลยนะงานนี้เล่นเอามันเหงื่อแตกเลยว่ะทุกคนไอ้แบรดไม่ยอมได้เวทที่2ต่อทันทีดูสิว่าครั้งนี้แกจะปัดได้อีกไหมนะไอ้หนูไอ้ตำรวจขี้เมาก็เลยตะโกนบอกว่าพลังเวทขนาดนี้นะมันจะทำให้แถมนี้ระเบิดเละเป็นจุนได้เลยนะช่วยหยุดมันก่อนเธอแต่พูดยังไงมันก็ไม่ฟังปล่อยพลังเวทโจมตีมาที่มัชแบบสุดแรงเกิดแต่พ่อหนุ่มนักกล้ามของเราก็ปัดได้แบบชิวๆสบายๆอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่มันจะโหดเกินไปแล้วไอ้แบรดก็ไม่ยอมนะปล่อยพลังโจมตีออกมาแบบไม่มีหยุดพ่อหนุ่มนักกล้ามของเราก็หลบได้เหมือนเดิมมีโยนเล่นโชว์ด้วยหรือว่าจะให้เลี้ยงหลบเป็นลูกบอลก็ยังได้เชสกูนึกว่าเอ็มบัปเป้ระหว่างนั้นมัสก็เลยหยิบไม้กายสิทธิ์ขึ้นมาแล้วก็บอกกับตาว่าผมมาขอยืมหน่อยนะตาก็เลยบอกว่าเอาไปสิไม่ใช่ของกูไอ้แบรดมันก็เลยคิดในใจนะว่าเด็กเวนี่มันดูถูกเราชัดๆแล้วมันใช้เวทมนต์ได้ด้วยงั้นเหรอเนี่ยแต่ยังไงสร้างเวทมนต์ระดับพื้นๆแบบนั้นมันก็คงทำอะไรเราไม่ได้หรอก
จากนั้นมัดก็เลยใช้ไม้กายสิทธิ์คว้างสุดแรงเกินจนทะลุกำแพงเวทป้องกันของไอ้หัวทองไปเลยเว้ยงานนี้มันก็เลยต้องยอมแพ้แต่โดยดีเราตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นคนใช้ไม้กายสิทธิ์ทำแบบนี้นี่แหละแม่งบ้าไปแล้วมัดก็เลยบอกว่าคราวหน้าถ้าแกมายุ่งกับครอบครัวฉันอีกนะรับรองว่าฉันเอาแกตายแน่แต่แกเรโกะแทบไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เห็นเลยนี่เราให้ฝึกร่างกายเพื่อป้องกันตัวเองเฉยๆนะแล้วไงยังเป็นแบบนี้ได้เนี่ยไอ้แบรดบอกว่าเรามาทำข้อตกลงกันดีกว่านะถ้าแกยอมฟังคำขอร้องของฉันฉันจะทำเป็นไม่รู้เรื่องของแกทั้งสองน่าสนใจมิล่ามันนะก็เลยบอกต่อว่าในทุกๆปีของประเทศนี้จะมีการยกย่องนักเรียนที่เก่งกาจที่สุดให้เป็นเหมือนผู้ที่ได้รับเลือกจากพระเจ้าซึ่งเรียกว่าเทพประธานฉันอยากให้แกเข้าไปที่โรงเรียนเวทมนต์และทำให้ตัวเองได้รับเลือกซะแล้วถ้าแกถูกรับเลือกก็จะเท่ากับว่าพระเจ้าและคนทั้งโลกจะยอมรับในตัวแกด้วยส่วนฉันขอแค่เงินกับอำนาจที่มาพร้อมกับตำแหน่งนั้นก็พอและฉันจะคอยสนับสนุนแกไปตลอดแต่แกเรโกก็เลยตะโกนบอกว่าอย่าไปฟังมันพูดนะเมื่อกี้มันยังเป็นศัตรูเราอยู่เลยไอ้แบรดก็เลยบอกว่าถ้าแกปฏิเสธเนี่ยฉันจะตามล่าพวกแกไปตลอดชีวิตและประเทศก็จะตามล่าแกด้วยลองนึกดูสิวะ24ชั่วโมงที่แกต้องระวังตัวเองอยู่ตลอดมันจะมีความสุขสบายใจไหมอยู่ที่พวกแกจะเลือกว่าจะโดนตามล่าไปตลอดชีวิตหรือจะเตรียมใจยอมรับชะตากรรมเพื่อพลิกชะตาชีวิตก็แล้วแต่พวกแกจะเลือกเลยแล้วกันนะมัสก์ก็เลยตัดสินใจตอบตกลงแต่แกเรโกก็เลยถามว่านั่นมันโรงเรียนเวทมนต์เลยนะไม่เป็นไรหรอกครับตาผมมามุ่งมั่นกว่าคนอื่นเป็นหลายเท่าตัวเลยนะและผมยังอยากอยู่กับตาแบบสงบสุขไปตลอดด้วยแต่แกเรโกได้ฟังแบบนั้นมันก็ซึ้งใจจริงๆลูกชายเราช่างเป็นเด็กดีอะไรเช่นนี้จากนั้นพ่อหนุ่มนักกล้ามของเราก็เดินทางมาที่โรงเรียนเวทมนต์ด้วยเหตุผลที่ว่าอยากอยู่กับตาของเขาแบบสงบสุขไปตลอดชีวิตและถ้าใครกล้าเข้ามาขวางทางแล้วก็กูจะระเบิดโลกนี้แม่งซะเลยซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่าโรงเรียนเวทมนต์อิสตันมีความโด่งดังมายาวนานเรื่องผลิตบุคลากรชั้นเลิศที่เป็นเสาหลักของโลกเวทมนต์มามากมายและการสอบไม่ต้องพูดถึงเลยรับรองว่าโคตรยากอยู่แล้วครับที่ผ่านมาก็มีคนสอบผ่านแค่ 3% เท่านั้นเองและมีแต่คนที่มีพลังเวทอันทรงพลังเท่านั้นว่าแล้วพ่อหนุ่มนักกล้ามของเราก็เดินมาพอดีโอ้โหวันนี้แต่งตัวซะหล่อเลยวุ้ยมีปานเหมือนกับเด็กคนอื่นด้วยใครเขียนให้ล่ะเนี่ยส่วนผู้ชายที่กำลังเฝ้ามองเด็กๆที่มาสอบอยู่คนนี้มีชื่อว่าคอสอุนจีเป็นอาจารย์สอนของที่นี่และยังเป็นลูกชายคนโตของตระกูลขุนนางชื่อดังหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นลูกของปลัดกระทรวงเวทมนต์ครับและเขาชื่นชอบที่จะได้เห็นเด็กๆเนี่ยขัดไม้กันจะสิทธิ์เปิดตำราเวทมนต์ทบทวนก่อนที่จะเข้าสอบในหัวไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นนอกจากการสอบเลยเห็นแบบนี้แล้วมันเหมาะที่จะเข้าโรงเรียนอันทรงเกียรติของเราจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนแล้วไอ้เด็กคนนั้นนะมันกำลังทำอะไรอยู่วะน่าๆโอ้โหคนอื่นเขาทบทวนตำราเรียนนี่ดิมายกน้ำหนักเล่นเฉยมันอยากโชว์ก้าวว่างั้นเถอะแถมมันยังนั่งเก้าอี้อากาศไปพร้อมกับบานหนังสือด้วยเหรอวะเฮ้ยนี่มันคิดจะสอบเข้าที่นี่จริงๆเหรอเนี่ยเท่านั้นน่ะยังไม่พอมันยังเตรียมขนมชูครีมมากินด้วยเออเอาเข้าไปละๆๆ2คนข้างหลังนั่นน่ะมันคิดว่าเรามองไม่เห็นงั้นเหรอเนี่ยแต่แกเรโกก็เลยถามแบรดว่าลูกชายของฉันน่ะจะไหวแน่นะเขาใช้เวทมนต์ไม่เป็นเลยด้วยนี่ตาเชื่อมือในการเตรียมของผมเถอะนะปานที่ผมเขียนไว้ให้ที่หน้าก็เหมือนจริงเปียบรับน้องว่าสอบผ่านฉลุยอาจารย์อุนจีก็เลยคิดว่าช่างเธอยังไงคนบ้าๆแบบนั้นมันก็สอบไม่ผ่านอยู่แล้วเลยนะระหว่างนั้นเสียงบักหลัวก็ดังประกาศบอกกับเด็กๆทุกคนอ้าวๆขอยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเวทมนต์อิสตันฉันชื่อคอสอุนจีคือผู้คุมการสอบในครั้งนี้เด็กๆเห็นแบบนั้นก็ถึงกับบ้าปากเวอกันเลยทำไมสีผมมันเหมือนขี้จังวะไม่ใช่นี่มันจอมเวทดาวรุ่งอันดับ7ที่น่าจับตามองคนต่อไปของปีนี้นี่ว่ากันว่าเชี่ยวชาญเวทมนต์ชั้นสูงหลายแบบตั้งแต่ยังหนุ่มด้วยนะอาจารย์นวลจีได้ยินเด็กๆอวยมันก็รู้สึกดีจังเลยเนาะอยากให้เด็กพวกนี้เทิดทูนชั้นยิ่งกว่านี้อีกจังแต่มันไม่ได้คิดแบบนั้นถามว่าโผล่มาจากไฟแบบนี้มันไม่ร้อนหรือไงเดี๋ยวไอ้เด็กนี่มันต้องสอบตกแน่
อาจารย์อุนจิก็เลยขอเริ่มการสอบรอบที่1แล้วก็สั่งให้เด็กๆเนี่ยเข้านั่งประจำที่ของตัวเองได้เลยเด็กก็งงสินั่งตรงไหนล่ะเห็นมีแต่สนามหญ้าไม่เห็นจะมีเก้าอี้ตรงไหนเลยสักตัวขอมาแบบนี้อาจารย์อุนจิก็จัดให้เลยนี่ไงแถมวางข้อสอบไว้ให้เรียบร้อยและให้เวลา30นาทีในการทำข้อสอบครับเมื่อเด็กๆ เปิดอ่านข้อสอบประตูหนังสือมันก็ขยับได้ด้วยวะเฮ้ยซึ่งอาจารย์อุนจิได้ใช้เวทมนต์เสกลงไปในกระดาษคำตอบด้วยนะและการที่จะสอบผ่านนะก็คือต้องคลายเวทมนต์แล้วเรียงตัวหนังสือให้ตรงก่อนแล้วถึงจะสามารถหาคำตอบได้นะแต่แกเรโกบอกว่าซวยแล้วไงงานนี้ลูกชายฉันน่ะไม่มีทางสอบได้แน่แบรดก็เลยบอกว่าตอนนั้นน่ะเราคิดอะไรอยู่กันนะถึงคิดว่าเด็กคนนี้มันจะทำได้ส่วนมาร์ทน่ะก็คิดว่าจะทำไงดีถ้าตัวหนังสือขยับแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะก็เลยหักไม้กายสิทธิ์ทิ้งแม่มซะเลยพร้อมกับบอกว่าถ้าพวกแกขยับฉันก็ทำข้อสอบลำบากสิพูดจบไปพวกตัวหนังสือสงสัยมันจะกลัวนะก็เลยมาเรียงตัวกันเป็นคำตอบอย่างสวยงามเลยเขาก็เลยทำข้อสอบได้เสร็จก่อนเพื่อนๆทุกคนแต่แกเรโกกับแรนเห็นแบบนั้นก็ถึงกับงงกันเลยอีหยังของมันวะเนี่ยอาจารย์อุนจิก็เลยลองตรวจดูหน่อยสิเฮ้ยไอเด็กคนนี้นี่บันเรียงตัวหนังสือได้อย่างเป็นระเบียบคนๆเลยวุ้ยไม่เว้นแม้แต่หินหนักๆนะเพราะหนุ่มนักกล้ามของเราก็ยกได้แบบสบายๆหรือจะวิ่งบนน้ำก็พลิ้วไหวบนยูเซนโบรแล้วมันก็สอบผ่านทุกด่านได้แบบง่ายได้เล่นเอาเด็กๆอึ้งกันหมดเลยมันเห็นได้จังไหนวะมันสิเกินไปนะอาจารย์อุนจิก็แทบไม่เชื่อนะว่าเด็กบ้าคนนี้ทำไมมันยังรอดได้อยู่ล่ะเนี่ยแม่งยืนกินชูครีมสบายใจเฉยไปเลยด้วยถ้าเป็นแบบนี้เริ่มการสอบรอบต่อไปเลยก็แล้วกันรอบนี้อาจารย์อุนจิก็เลยใช้เวทมนต์นะเสกพื้นดินที่อยู่บริเวณนั้นนะให้กลายเป็นเขาวงกตครับการทดสอบมันก็ไม่มีอะไรยากแค่หาทางออกของเขาวงกตนี้ให้เจอแล้วก็หลบหลีกกับดักหลายรูปแบบในเวลา30นาทีใครไปถึงเส้นชัยก่อนก็จะผ่านการสอบรอบนี้ไปเลยว้าวแล้วก็ไปพอหนุ่มนักกล้ามของเราว่ากำลังยืนคิดว่าแค่ไปถึงเส้นชัยได้ก็พอใช่ไหมทำไมมันง่ายกว่าที่คิดเลยฮะระหว่างนั้นก็ได้มีเด็กสาวชื่อเลมอนเออร์วินเนี่ยเขามาขอร้องว่าให้เธอไปด้วยคนได้ไหมคะเขาก็เลยถามว่าทำไมล่ะคือฉันน่ะคิดว่าถ้าเราร่วมมือกันสองคนน่ะมันน่าจะมีโอกาสผ่านได้เยอะกว่านะก็จริงนะเขาก็เลยยอมให้เธอไปด้วยใจดีจริงๆเดินกันไปเรื่อยๆเลมอนน่ะเธอก็คิดว่ามันจะมีกับดักอะไรล้อพวกเราอยู่กันนะนั่นไงโดนเลยกับดักแรกสะดุดหินล้มซะงั้นจะรอดไหมเนี่ยเฮ้อเดินกันไปอีกหน่อยเธอก็โดนพวกปีศาจเล่นงานแต่มันกลับไม่ทำอะไรมัดคุ้งของเราซะงั้นเดินกันไปอีกนิดเธอก็โดนพวกอสูรกายใต้ดินเล่นงานอีกแล้วแต่มันก็ไม่ทำอะไรมัดคุ้งของเราเหมือนเดิมไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเลมอนก็โดนกับดักเล่นงานอยู่คนเดียวตลอดเลยพอหนุ่มนักกล้ามก็เลยสงสัยว่านี่น่ะหรอโอกาสผ่านเยอะกว่าที่ว่าน่ะเขาก็เลยรีบวิ่งหนีไปซะเลยแบบนี้มันตัวถ่วงชัดๆอยู่ๆเลมอนน่ะเธอก็เลยใช้เวทมนต์จับตัวมัชชุงเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้ทั้งนั้นและขอโทษที่ฉันน่ะหลอกคุณมาตลอดนะคะเพราะว่าฉันน่ะมีเหตุผลส่วนตัวที่จะปล่อยให้คุณเข้าเส้นชัยไม่ได้เขาก็เลยถามว่านี่ผมถูกหลอกงั้นเหรอเนี่ยเธอก็เลยบอกว่าอย่าคิดหนีเลยดีกว่าเพราะเวทกุญแจของเธอมันแข็งแกร่งมากพูดยังไม่ทันจบมัดคุ้งก็ปลดมันได้ออกแบบชิวๆแล้วบอกว่าฉันน่ะก็มีเหตุผลส่วนตัวเหมือนกันแล้วเขาก็รีบวิ่งไปที่เส้นชัยแบบด่วนจีเลยนะทันใดนั่นเองก็ได้มีสฟิงเกอร์โผล่มาจัดการเลมอนซะแล้วสิขนาดไม้กายสิทธิ์มันยังทำลายทิ้งได้แบบหน้าตาเฉยเธอก็เลยรู้ได้ทันทีนะว่างานนี้ไม่รอดแน่จะวิ่งก็ไม่ได้ด้วยสี่ขามันวิ่งไม่ออกตัวสั่นไปหมดแล้วครับไอปีศาจสฟิงกำลังจะโจมตีมาที่เลมอนจังนะระหว่างนั้นเธอก็คิดขึ้นได้ว่ามันคงจะเป็นการลงโทษที่เธอไปหลอกใช้คนอื่นเพื่อตัวเองฉันต้องขอโทษคุณคนนั้นด้วยจริงๆนะคะแบบนี้มันก็เหมาะสมแล้วแหละอยู่ๆพ่อหนุ่มนักกล้ามก็โผล่มาซัดหน้าจนมันหงายหลังไปเลยถ้าทำไมคุณถึงกลับมาช่วยฉันล่ะคะก็เธอมีเหตุผลส่วนตัวเหมือนกันกับฉันคิดว่าเธอน่าสงสารน่าเลมอนจังบอกว่าถ้าไปตอนนี้คงจะไม่ทันแล้วนะคะอาจารย์อุนจิก็เลยยิ้มออกมาอย่างสะใจเฮ้อใกล้จะหมดเวลาแล้วเว้ยเด็กคนนั้นมาไม่ทันแน่ระหว่างนั้นมันก็มีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวพี่โมดเด็กๆทุกคนก็ได้แต่อ้าปากค้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสียงเหมือนมีของกำลังถูกทำลายอยู่เลยอาจารย์อุนจิก็เลยคิดในใจนะว่าขนาดกำแพงหนาตั้ง1เมตรแถมยังมีการเสริมเวทมนต์ลงไปอีกอย่าบอกนะว่าไอเด็กคนนั้นมันจะ
ชิบหายรู้ไหมล่ะแม่งเดินทะลุกำแพงมาได้เฉยเลยนี่มันบ้าไปแล้วชัดๆอาจารย์ใหญ่วอเบิร์ตเห็นแบบนั้นน่ะก็ดูว่าเด็กคนนี้มันน่าสนใจดีจริงๆเลยนะเด็กๆหลายคนน่ะก็ต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าทำแบบนี้มันทำไม่ได้นี่มันขี้โกงกันชัดๆกลับไปเริ่มต้นใหม่เลยไปมัดคุงก็แทบอยากจะกลับบ้านตอนนี้เลยได้ไหมฉันมาทำอะไรที่นี่เลมอนจังอ่ะทนฟังไม่ไหวตะโกนบอกว่ามันเป็นความผิดของฉันเองค่ะมันเป็นความผิดของฉันเองค่ะเขาว่าไม่ผิดนะคะอาจารย์อุนจิก็เลยสั่งให้เธอหยุดพูดถ้าหลุดปากออกมาฉันน่ะไม่ยอมแน่และไม่ทำตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ด้วยเลมอนจังอ่ะก็เลยตัดสินใจบอกความจริงกับทุกคนเลยนะว่าอาจารย์อุนจิอ่ะเป็นคนสั่งให้เธอไปขัดขวางเขาคนนั้นไม่ให้ไปถึงเส้นชัยและบอกว่าถ้าฉันน่ะสามารถขัดขวางเขาได้เนี่ยเขาอ่ะจะให้ฉันสอบผ่านนะคะที่ฉันทำไปอ่ะเพราะว่าบ้านฉันจนเพื่อครอบครัวแล้วฉันน่ะก็เลยต้องทำทุกอย่างเพื่อให้สอบผ่านค่ะแต่ว่าเขาอ่ะกลับมาช่วยฉันไว้และบอกกับฉันว่าได้โปรดแต่งงานกับฉันวินะมัสคุงบอกว่าไม่จริงสักหน่อยฉันน่ะไม่ได้พูดแบบนั้นเลยนะแค่ถามว่าถ้าเธอบาดเจ็บฉันช่วยอุ้มให้ได้นะแค่นั้นเองเลมอนจังอ่ะก็เลยเผลอใจนะคิดว่าเขาอ่ะชอบบอกว่าไม่ต้องเขินขนาดนั้นหรอกค่ะฉันน่ะเข้าใจความรู้สึกคุณนะคะมัสคุงก็เลยบอกว่าเปล่าเลยเธอพูดเองเท่านั้นเลยนะอาจารย์อุนจีถามว่าแล้วมันผิดหรือไงฉันน่ะเป็นผู้ควบคุมการสอบการที่ฉันน่ะจะเขี่ยคนที่ไม่ชอบขี้หน้าทิ้งอ่ะมันผิดตรงไหนไม่ทราบฉันน่ะคิดว่าคนชั้นต่ำอย่างเธอน่าจะใช้ประโยชน์ได้ก็เลยทักไปแท้ๆแต่กลายเป็นว่าทำคุณบูชาโทษซะงั้นจากนั้นอาจารย์อุนจีก็บอกว่าฉันน่ะให้พวกเธอ2คนสอบตกและถ้าอยากมีปัญหาก็ลองประท้วงดูได้เลยนะอาจารย์ยอดฝีมืออย่างฉันคนนี้อ้าวเฮ้ยกูยังพูดไม่จบเลยมาหักไม้กายสิทธิ์กูทิ้งซะแล้วซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20เลยนะพอหนุ่มนักกล้ามาก็เลยบอกว่าพูดมากเกินไปหรอกครับอาจารย์ทันใดนั้นเองอาจารย์ใหญ่วอเบิร์ตก็สั่งให้ทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้หลังจากนี้จะเป็นการสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้ายฉันจะเป็นคนทำหน้าที่ดำเนินการสอบเองทั้งหมดอาจารย์อุนจิก็เลยถามว่าทำไมอาจารย์ใหญ่ถึงมาที่นี่ได้ล่ะครับอาจารย์ใหญ่วอเบิร์ตบอกว่าหลังจากนี้นายต้องมาหาฉันที่ห้องทำงานด้วยผู้จบก็พามัสคุงไปสอบสัมภาษณ์เป็นคนแรกครับอาจารย์ใหญ่วอเบิร์ตก็ถามนะว่าทำไมนายเลือกเรียนที่โรงเรียนของเราล่ะมัสคุงก็เลยตอบว่าเพื่อได้อยู่กับครอบครัวอย่างสงบสุขครับอาจารย์ท่านอื่นๆฟังแล้วทำไมมันไม่เหมือนคำตอบเลยสักนิดมันหมายความว่ายังไงกันอาจารย์ใหญ่วอเบิร์ตก็ถามต่อนะว่าจริงหรือไม่ที่นายไปช่วยเด็กผู้หญิงในการสอบเขาวงกตที่แทบจะไม่มีเวลาเหลือแล้วใช่ครับแล้วทำไมนายต้องไปช่วยด้วยล่ะทั้งที่ตัวเองเสียงจะสอบตกด้วยแท้ก็แค่คิดว่าถ้าไม่ช่วยจะเสียใจภายหลังนะครับอาจารย์ใหญ่บอเบิร์ดดิ้นแบบนั้นนะก็หัวเราะชอบใจแสดงว่านายน่าจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรก่อนคิดสินะแล้วถ้าปีศาจสฟิงแข็งแกร่งกว่าได้และนายยังไม่สามารถทำลายกำแพงได้ไม่คิดบ้างหรอว่ามันจะมีโอกาสแบบนี้เหมือนกันก็คิดอยู่บ้างแต่ก็ต้องไปช่วยนะครับอาจารย์ใหญ่บอเบิร์ดดิ้นแบบนั้นก็ยิ่งหัวเราะชอบใจมากขึ้นไปอีกแน่เด็กคนนี้มันน่าสนใจมากจริงๆแต่คำตอบมันแสดงให้เห็นว่านายแทบไม่รู้จากโลกใบนี้เลยนะทั้งที่โลกนี้มีคนตั้งมากมายที่แข็งแกร่งกว่านายและถ้านายต้องเผชิญหน้ากับคนที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองมากๆสุดท้ายแล้วนายจะทำหรือเปล่าผู้จบอาจารย์ใหญ่วอเบิร์ตก็เลยเปลี่ยนตัวเองเป็นปีศาจที่โคตรน่ากลัวอันนี้ยอมรับว่าเอาเรื่องจริงว่ะทุกคนมัสคุงก็เลยถามว่านั่นมันคืออะไรหรอครับนี่ก็คือเวทมนต์โบราณที่สามารถย้ายจิตวิญญาณคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนายเอาไปใส่ไว้ในตุ๊กตาได้ยังไงล่ะอยู่ๆตาแก่เดโกก็จะหลบลงไปนอนกับพื้นแบบดื้อเฉยเลยอาจารย์ใหญ่วอเบิร์ตก็เลยบอกต่อว่าถ้าฉันเอามีดเสียบลงไปในตุ๊กตาที่มีวิญญาณนั้นอยู่คนคนนั้นก็จะกลับเข้าร่างไม่ได้อีกแล้วใครมันจะไปยอมให้ทำแบบนั้นกันล่ะพ่อหนุ่มนักกล้ามก็เลยใช้หมัดซัดเปรี้ยงเข้าไปในเน้นเละเลยมือกูเนี่ยเละเลยไหลเป็นน้ำประปาแล้วมึงนั่นเฮ้ออาจารย์ใหญ่วอเบิร์ตก็เลยบอกว่าฉันแข็งแกร่งกว่านายหลายร้อยเท่ายังไงนายก็ไม่มีทางทำอะไรฉันได้หรอกฉันถึงอยากรู้ไงว่าถ้านายตกอยู่ในสถานการแบบนี้จะทำยังไงทันใดนั้นเองมัสคุงก็ได้ใช้ฝ่ามือไปหยุดไม่ให้มีดเสียบลงไปยังตุ๊กตาพร้อมกับถามว่าคงไม่มีใครยกของใหญ่ๆแบบนี้ได้ไม่นานใช่ไหมล่ะที่ผมมาต้องทำก็คือต้องอดทนให้ได้นานกว่าสินะอาจารย์ใหญ่วอเบิร์ตก็เลยบอกว่าพลังมันเป็นได้ทั้งสิ่งที่ทำร้ายและช่วยเหลือผู้อื่นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่มีพลังจะใช้มันยังไงเพราะงั้นฉันก็เลยให้ความสำคัญเป็นพิเศษนั่นก็คือช่วยเหลือผู้อ่อนแอกำราบผู้แข็งแกร่งอาจารย์ใหญ่วอเบิร์ตก็เลยบอกต่อว่าในสายตาของฉันแล้วเนี่ยมนุษย์อย่างนายมีคุณสมบัติที่ว่านั่นอยู่ด้วยเสร็จแล้วอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนร่างกายจากปีศาจร้ายเป็นแท่งเทียนแห่งแสงสว่างและขอโทษมัสคุงที่ทำไปเพื่อทด
ดสอบสภาพจิตใจก่อนเข้าเรียนครับพ่อหนุ่มนักก้าวก็เลยบอกว่าคำถามที่อาจารย์ใหญ่ถามผมเมื่อกี้ที่ถามว่าถ้าอาจารย์ใหญ่ยืนขวางทางผมก็เลยขอบอกตรงๆเลยว่าผมมันจะซัดหน้าอาจารย์ใหญ่ให้เละไปด้วยหมัดของผมนี่แหละตอบแบบนี้ก็ถูกใจอาจารย์ใหญ่วอลเบิร์ตของเราละสิยินดีด้วยนายได้เข้าสู่โรงเรียนเวทมนต์อิสตันได้อย่างสมบูรณ์แบบสอบเสร็จปุ๊บก็เริ่มเรียนกันเลยวันนี้อาจารย์ก็เลยจะให้เด็กๆเรียนเวทมนต์ขั้นพื้นฐานซะก่อนโดยการใช้เวทปลดล็อกกุญแจวิธีใช้ก็ไม่ได้ยากเลยนะแค่จินตนาการตอนปลดล็อกกุญแจแล้วก็ใส่พลังเวทเข้าไปนี่ง่ายมากๆเลยจ้ะเด็กๆไหนลองทำให้อาจารย์ดูหน่อยสิมัสคุมก็เลยจัดให้เลยดึงแม่งออกจากกันง่ายกว่าเยอะจะลายเวทไปให้เสียเวลาทำไมนี่ไงผมทำเสร็จแล้วครับอาจารย์มึงจะบ้าเหรอจ๊ะมันทำแบบนั้นได้ซะที่ไหนกันที่นี่คือโรงเรียนเวทมนต์นะเฟ้ยผมไม่ค่อยถนัดเรื่องเวทมนต์นะครับแล้วมึงจะมาเรียนทำแป๊อะไรฟ้าพี่เนมที่นั่งข้างๆก็เลยคิดว่าเด็กใหม่ปีนี้ทำไมมีแต่ตัวอันตรายเข้ามาเรียนชัดๆเลยเห็นแล้วมันไม่อยากยุ่งเลยนะหลังจากนั้นฟินกำลังเดินหาห้องพักของตัวเองครับในใจก็คิดว่าไม่อยากอยู่กับห้องคนแบบนั้นเลยฮะโบราณเขาว่าไม่ชอบอะไรจะได้แบบนั้นนะพอเดินมาถึงหน้าห้องก็งงละสิทำไมประตูห้องมันถึงเปิดอยู่ล่ะอยู่ๆมันก็มีมือมาแตะจากข้างหลังนั่นไงคิดไปแล้วไม่มีผิดได้มาอยู่กับมันจริงๆด้วยแล้วไม่ต้องถามนะว่าทำไมมันยืนถือประตูอยู่จากนั้นฟินก็เลยแนะนำชื่อตัวเองแล้วก็ฝากตัวด้วยแล้วกันนะส่วนมัดคุงก็แนะนำทำความรู้จักกันและบอกว่าฉันเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะบางทีอาจจะทำให้เดือดร้อนเสร็จแล้วก็ชี้ไปที่ก้ามนะบอกว่านี่ชื่อเควินนี่ชื่อไม้งานนี้เล่นเอาฟินถึงกับพูดไม่ออกกันเลยโอ้โหไอหมอนี่มันตั้งชื่อให้ก้ามดิวุ้ยน่ากลัวชะมัดเลยฟินก็เลยบอกว่าถ้ามีเรื่องไหนที่ไม่เข้าใจก็ถามฉันได้ตลอดเลยนะเพราะที่นี่เขาให้เด็กเก่ากับเด็กใหม่จับคู่อยู่ด้วยกันเป็นธรรมเนียมเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะมัสคุงก็เลยถามว่าถ้าอยากจะเป็นเทพประธานของที่นี่ต้องทำยังไงหรออ๋อก็ต้องสะสมเรียนท่องหน้าการสอบการเรียนกิจกรรมนอกหลักสูตรและการใช้ชีวิตในโรงเรียนทุกๆอย่างจะมีการประเมินหมดเลยนะและจะได้รับเหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองตามผลการประเมินนั้นๆเอาง่ายๆนายควรรักษาผลการเรียนให้ดีในระดับนึงซะก่อนไม่งั้นโดนรีไทร์ออกจากโรงเรียนแน่ฟินก็เลยบอกว่านายต้องพยายามเข้านะแต่กลับไม่ได้พูดว่ามาพยายามด้วยกันมัสคุงก็เลยชมว่านายก็เป็นคนดีเหมือนกันนะมากินชูครีมด้วยกันไม่ล่ะเฮ้อมันไปเอามาจากไหนอีกเนี่ยหลังจากที่มัสคุงสอบผ่านเข้าโรงเรียนเวทมนต์อิสตันได้แล้วนั้นชีวิตในโรงเรียนของเขากำลังจะเริ่มขึ้นแบบจริงๆจังๆสักทีครับมัสคุงก็เลยถามฟินนะว่าพรุ่งนี้นะฉันขอยืมไม้กวาดในคาบเรียนหน่อยได้ไหมพอดีว่าฉันไปหลงเก็บรากสมุนไพรโกโบมาแทนไม้กวาดนะโอ้โหฟินก็ถึงกับงงเลยแมงบ้าเปล่าวะเอารากสมุนไพรมาทำเป็นไม้กวาดเฮ้อโอเคงั้นฉันให้ยืมก็ได้ขอบคุณมากๆเลยนะนายเป็นคนดีจริงๆวันต่อมาในคาบเรียนอาจารย์ก็เลยบอกว่าวันนี้เราจะมาเรียนขี่ไม้กวาดกันวิธีการก็ไม่ได้ยากเลยนะไล่เวทมนต์ใส่ลงไปที่ไม้กวาดแล้วก็สั่งมันแรงๆว่าจงบินแค่นี้มันก็จะลอยขึ้นมาพอขึ้นคอมแล้วก็ค่อยๆปรับพลังเวททีละนิดทีละหน่อยให้มันลอยอยู่ได้นานๆนะจ๊ะเมื่อเข้าใจแล้วก็เริ่มการฝึกได้เด็กๆทุกคนก็ดูตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษจงบินพูดจบปุ๊บไม้กวาดมันก็ลอยขึ้นมาอย่างง่ายดายเลยแต่มัดคุงของเรานี่สิรู้ว่าตัวเองไม่มีเวทมนต์เหมือนกับเพื่อนๆแต่การเข้ามาเรียนที่นี่ก็เพราะว่าตาสุดที่รักเขาก็เลยบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขครับว่าแล้วก็ลองสั่งไม้กวาดดูหน่อยสิจงบินแต่มันก็เงียบกริบเฮ้อเอาแล้วไงงานนี้จะถูกจับได้ไหมเนี่ยระหว่างนั้นไอ้ขาโจก็เลยเข้ามาถามนะว่าแกทำให้กวาดลอยขึ้นตามใจสั่งไม่ได้งั้นหรือวะเห็นล้อมันขัดหูขัดตาชุมัดมัดคุงได้ยินแบบนั้นก็เลยโชว์ให้ดูซะเลยนี่ไงใครบอกว่าทำไม่ได้ดูให้เต็มสองตาไอ้ขาโจก็ถึงกับอึ้งเลยนะเมื่อกี้แกขี้โกงนี่วะมันลอยขึ้นมาก่อนที่แกจะพูดอีกไม่ใช่หรือไงมัดคุงก็ยืนนิ่งๆเงียบๆไม่ตอบโต้นะในใจก็คิดว่ามันมองทันได้ไงวะจากนั้นอาจารย์ก็ตะโกนบอกให้เด็กๆทุกคนเริ่มฝึกดูว่าตัวเองจะเร่งความเร็วได้เท่าไหร่กันและจะมีการจับเวลาด้วยนะจ๊ะงานนี้ก็ถูกใจขาโจเลยถ้างั้นแกมาแข่งกับชั้นไส้เด็กใหม่และคนที่แพ้ต้องทำตามคำสั่งคนที่ชนะด้วยเอาเปล่ามัสคุงก็เลยตอบว่าได้สิแล้วทั้งสองก็เข้ามาประจำที่ขาโจคิดในใจว่างานนี้มึงแพ้แน่เดี๋ยวกูจะขยี้ให้เละเลยคอยดูซึ่งอาจารย์จำได้ว่าเด็กนักเรียนคนนั้นที่มันมากวนประ
าศาสตร์เราเมื่อวานสินะดูแล้วมันจะขี่ไม่กวาดได้จริงๆหรออาจารย์ก็สั่งให้เข้าที่ระวังตัวแล้วก็ไปโอ้โหเฮ้ยโคตรเลวเชโดโหดเกินไปมุ้ยไอ้ขาโจแม่งงงเลยเชี่ยตะกี้มันเกิดขึ้นได้จังไดบางอันนี้บ่ธรรมดาเกินไปแล้วอาจารย์น่ะตกใจยิ่งกว่านั้นอีกเพราะไม่เคยเห็นความเร็วขนาดนี้มาก่อนเลยนะสิและน่าจะเป็นความเร็วที่สุดในโลกเลยด้วยเด็กๆทุกคนน่ะก็ไม่ต่างกันนะพากันยืนอึ้งกันหมดเลยแล้วก็สงสัยนะว่ามันน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกเร็วซะขนาดนี้แต่มีเพียงฟินคุงอ่ะที่สามารถมองเห็นความเร็วของมัสคุงได้เพียงคนเดียวและรู้ไว้เพื่อนคนเนี้ยคว้างไม่กวาดออกไปพร้อมกับตอนที่ออกตัวเสร็จแล้วก็กระโดดไปยังทิศทางที่ไม่กวาดไปทันทีพร้อมกับใช้แรงต้านของอากาศเพื่อชะลอความเร็วและย่นระยะทางในเวลาเดียวกันโอ้โหแม่งโคตรโกงไอ้ขาจั่วก็ไม่ยอมนะถามว่าเมื่อกี้อ่ะแกขี้โกงใช่มั้ยวะยังไงอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้มัสคุงอ่ะก็เลยบอกว่านายยอมรับความจริงให้ได้หน่อยสิเห็นล้อมันน่าสงสารจริงๆส่วนข้อตกลงเมื่อกี้อ่ะฉันไม่เอาหรอกเพราะว่าฉันน่ะสงสารนายนะอยู่ๆไอ้ขาจั่วมันก็โดนเวทมนต์ปิดปากไม่พูดครับจากนั้นก็มีเด็กผู้ชายผมทองเดินเข้ามาขอโทษที่ทำเรื่องเสียมารยาทไปนะพอดีว่าไอ้หมอเนี่ยมันเป็นเพื่อนของฉันนะเพื่อนๆเห็นแบบนั้นอ่ะก็ต่างพากันหวาดกลัวเด็กผู้ชายหัวทองนะสิเออบอกว่าใครอ่ะถ้าโดนมันทักแล้วเนี่ยเป็นอันต้องอยู่ในโรงเรียนแบบไม่มีความสุขตลอดไปแน่ๆไอ้หัวทองบอกว่าฉันน่ะได้เห็นเมื่อกี้แล้วอ่ะก็เลยรู้สึกสนใจในตัวนายขึ้นมามากเลยช่วยมาเป็นเพื่อนกับฉันได้ไหมยังไงอ่ะก็ขอฝากตัวด้วยนะซึ่งไอ้หัวทองคนนี้มีชื่อว่าลอยคาเวลครับมัสคุงอ่ะก็เลยถามว่าชื่ออะไรนะเมลเวลคาราเมลงั้นหรอไอ้หนุ่มหัวทองอ่ะก็เลยคิดในใจนะแม่งกวนตีนกูแล้วเดี๋ยวแม่งเจอดีแน่ทันใดนั้นเองอาจารย์ก็ได้มาบอกให้ทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันเดี๋ยวนี้เพราะตอนนี้มันอยู่ในเวลาเรียนนะเดี๋ยวเธอคาเวลก็เลยบอกกับมัสคุงอ่ะว่านายน่าสนใจจริงๆนะยังไงวันนี้หลังเลิกเรียนอ่ะก็มาหาฉันที่นี่ด้วยแล้วกันเดี๋ยวฉันอ่ะจะรอพูดจบมันก็สั่งให้ลูกน้องอ่ะเดินตามมาที่หลังอาคารเรียนด้วยถามว่ามึงแพ้ได้ไงวะน่าสมเพชที่สุดถ้างั้นอ่ะก็หมัดกูไปกินแล้วคาเวลอ่ะมันก็ซัดนะลูกน้องจนยับเลยเนี่ยนะแถมยังบอกว่าอย่างน้อยเราก็ได้เจอของเล่นชิ้นใหม่ที่ดูน่าสนุกสุดๆในระหว่างเดินกลับห้องอ่ะมัสคุงก็เลยถามฟินนะว่าหมอนั่นมันเป็นใครกันหรออ๋อคาเวลเป็นเด็กนักเรียนเก่าที่ยังเรียนต่อเหมือนกันกับฉันนี่แหละอ้าวแล้วทำไมอ่ะทุกคนต้องกลัวหมอนั่นด้วยล่ะฟินน่ะก็เลยเล่าให้ฟังต่อว่าคาเวลมันเป็นลูกชายของคนใหญ่คนโตในกระทรวงเวทมนต์ครับและในโลกนี้กระทรวงเวทมนต์มีสิทธิ์ตัดสินใจทุกอย่างมาซุงก็เลยทำหน้าทำตาไม่เข้าใจนะสิคนไม่มีเวทมนต์มันก็เข้าใจยากนี่เนาะเฮ้อฟินน่ะก็เลยสรุปให้ฟังสั้นๆว่าใครคนไหนที่ขาดคำสั่งหมอนั่นจะถูกไล่ออกได้เลยนะเพราะว่าหมอนั่นสนิทสนมกับรองอาจารย์ใหญ่ที่นี่ถ้ามันไม่พอใจใครแม้แต่นิดเดียวก็สั่งให้ลาออกได้ในทันทีเลยนะซึ่งฟินก็ยอมรับตรงๆนะว่าเขาเรียนที่นี่มานานและเห็นเรื่องน่ารังเกียจแบบนี้มาตั้งแต่ม.ต้นแล้วเห็นขนาดที่ว่าเด็กบางคนเนี่ยโดนไล่ออกแล้วก็ยังโดนไปตามรังควานถึงบ้านเลยก็มีเพราะแบบนั้นทุกคนในโรงเรียนก็เลยต้องเชื่อฟังให้หนุ่มหัวทองคาเวลคนนั้นครับช่วงเวลาหลังเลิกเรียนมัดคุ้มของดาวแทนที่จะไปอ่านหนังสือฝึกพลังเวทเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆแต่เปล่าเลยแอบมาใช้ห้องเรียนทำชูครีมอร่อยกินคนเดียวดีกว่าอีอีทีแรกก็คิดว่าพี่แกซื้อกินเป็นอย่างเดียวนี่ทำเป็นด้วยเหรอเนี่ยแถมน่ากินสุดๆเลยด้วยกินไปมัสคุงก็นึกถึงตาขึ้นมานะสิเฮ้อชูครีมอันนี้อยากให้ตาได้กินด้วยจังเลยนะทางเดียวที่เราจะได้กลับไปอยู่กับตาคือเราต้องขึ้นเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนนี้ให้ได้เลยในระหว่างนั้นมัสคุงก็รู้สึกว่าเราลืมอะไรไปหรือเปล่านะโน่นไงหนุ่มหัวทองยืนโกรธจนเลือดขึ้นหน้าอยู่กลางสนามนู่นไงสงสัยงานนี้ดันไปแย่ผิดคนซะแล้ววันต่อมาในคาบเรียนวิชาปรุงยามัสคุงก็หยิบหนังสือออกมาจากกระเป๋านะแล้วก็สงสัยว่าทำไมมันเละแบบนี้ล่ะทั้งที่เพิ่งได้เล่มใหม่มาเมื่อวันก่อนเองนะไอ้ลูกน้องคาเมลก็นั่งหัวเราะคิกคักกันใหญ่เลยสบน้ำหน้ามันแม่งโดนแกล้งเข้าไปแล้วฟินคุงเห็นแบบนั้นก็ไม่รู้จะช่วยยังไงถ้าขืนเข้าไปยุ่งก็กลัวจะซวยไปด้วยนะสิเลยได้แต่นั่งเงียบๆอยู่แบบนั้นไอ้คาเมลก็เลยเดินเข้ามาถามนะว่าเมื่อวานนายหายไปไหนหรอปล่อยให้ฉันยืนรอตั้งนานมาร์คคุงก็เลยบอกว่าขอโทษทีพอดีฉันไปทำชูครีมอยู่นะไอ้คาเมลก็เลยคิดในใจนะว่าแม่งกวนตีนกูอีกแล้วเอาเธอ
ะว่าไปอ่ะนายเล็งตำแหน่งเทพประธานอยู่ใช่ไหมฉันน่ะช่วยนายได้นะพอดีฉันน่ะสนิทกับรองอาจารย์ใหญ่อ่ะก็เลยมีเส้นสายอยู่บ้างไอ้คาเมลอ่ะก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันถ้านายยอมฟังที่ฉันพูดทุกอย่างเดี๋ยวฉันน่ะจะเอาชื่อนายไปเสนอกับอาจารย์ใหญ่เป็นไงแทนที่มัดคุงของเราจะปฏิเสธแต่ตอบกลับไปว่าดีเลยผมจะเชื่อฟังทุกอย่างเลยครับแต่ทำไมจู่ๆต้องมาช่วยผมด้วยล่ะคาร์มิวบอกว่าฉันเห็นนายน่าสนใจดีก็เลยอยากจะช่วยนะถ้าไม่มีอะไรตอบแทนมันก็ดูแปลกๆอยู่ใช่ไหมล่ะพอได้ฟังแบบนั้นแล้วมัดคุงก็เข้าใจได้ดีและคิดว่าทำไมหมอเนี่ยใจดีกับเราจังเลยแฮแสดงว่าตำแหน่งเทพประธานอยู่ไม่ไกลซะแล้วสิคาร์มิวก็สั่งให้มัดคุงช่วยถือของให้พวกฉันหน่อยแล้วกันนะแล้วมัดของเราก็ยอมไปทำตามที่มันสั่งเฉยเลยทั้งถือของช่วยขัดรองเท้าเอาน้ำให้นวดหลังเล่นตลกให้ด้วยยอมทำตามเขาไปหมดเมื่อถึงคาบเรียนต่อไปมัสคุงก็หยิบหนังสือมาอ้าวเฮ้าทำไมพังอีกแล้วล่ะเลยหันไปถามฟินนะว่าฉันขอดูหนังสือกับนายหน่อยได้ไหมแล้วดูหน้าฟินเหมือนจะไม่อยากให้ดูนะสิคือว่าฉันน่ะขอโทษทีนะนายยังไปขอดูของคนอื่นเธอพูดยังไม่ทันจบก็มานั่งข้างๆซะแล้วแล้วก็บอกว่าฉันน่ะขอบใจนายมากๆเลยแต่ว่าเมื่อกี้ฉันเพิ่งปฏิเสธนายไปนะมาซุงก็เลยบอกว่าวันนี้ขอบใจที่นายให้ฉันยืมไม้กวาดยังไงล่ะแถมการได้เป็นเพื่อนกับคนดีๆแบบนายฉันคิดว่ามันดีจริงๆนะฟินคุงนิ่งแบบนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงจะบอกยังไงมันเหมือนมีอะไรในใจแต่ไม่กล้าบอกมาครับหลังจากเลิกเรียนมัดคุงก็มารับใช้หนุ่มหัวทองตามที่คุยกันไว้ด้วยความซื่อๆบื้อๆของเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังโดนหลอกใช้อยู่นะซี่เขาก็ไปชมมันว่าเป็นคนดีมากๆเลยนะอย่างโน้นอย่างนี้ขอบคุณที่นายช่วยฉันด้วยนายช่วยฉันได้เยอะเลยคาเมลก็เลยบอกว่าอะไรกันนายเองก็ช่วยฉันได้เยอะเหมือนกันนี่เลยนะพูดจบมันก็เทแก้วน้ำที่มัสคุงเพิ่งไปเอามาให้ลงพื้นเสร็จแล้วมันก็บอกว่าฉันเผลอทำหกหน้าช่วยเช็ดให้หน่อยได้เปล่าถ้าเป็นใครเห็นแบบนี้ก็ต้องโกรธอยู่แล้วแบบนี้แม่งควรตีนกันชัดๆแทนที่มัดคุงของเราจะซัดหน้ามันไปสักทีแต่ก้มลงไปเช็ดให้เฉยเลยเออเฮ้อแล้วก็เช็ดสะอาดเงาแวบเลยด้วยโอ้โหใจดีจริงๆพอกำลังจะลุกขึ้นหนังสือของฟินก็หล่นลงมาพอดีเขาก็เลยนึกขึ้นได้นะว่าเราลืมเอาหนังสือไปคืนฟินคุงนี่ส่วนตอนนี้ฟินกำลังโดนในพวกหัวทองต่างการให้ไปเอาเสื้อผ้าของหมอหน้าไปเผาทิ้งซะแค่หนังสือเรียนมันยังน้อยไปถ้าโดนเล่นงานขนาดนั้นรับรองว่ามันต้องขอลาออกแน่ๆฟินที่กำลังยืนอยู่ได้แต่เก็บความแค้นไว้ในใจและตัดสินใจบอกไปว่าผมจะไม่ทำต่ออีกแล้วว่าอะไรนะฉันไม่ได้ยินพูดชัดๆสิคราวนี้ฟินกำหมัดพร้อมกับบอกว่าผมมาทำต่อไม่ได้อีกแล้วยังไงล่ะครับไอหัวทองดิ้นแบบนั้นมันก็เลยใช้เวทมนต์จับตัวฟินคุงเอาไว้และบอกว่านายกำลังทำสิ่งที่ผิดอยู่นะถ้าทำผิดมันก็ต้องโดนแบบนี้นี่ไงส่วนตอนนี้มัสคุงกำลังเดินตามหาฟินเพราะว่าจะเอาหนังสือมาคืนแล้วก็สงสัยว่าเพื่อนคนนี้มันหายไปไหนเนี่ยอยู่ๆมันก็ได้ยินเสียงดังเอะอะโวยวายนะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็เลยเดินเข้ามาดูหน่อยสิอ้าวอยู่นี่นี่เองแล้วทำไมหน้ามีแต่แผลเต็มไปหมดเลยล่ะมัสก็เลยถามว่าพวกนายทำอะไรกันอยู่ด้าก็ฉันให้มันขอโทษฉันยังไงล่ะเพราะว่ามันได้ใจเกินไปหน่อยไม่ทำตามที่ฉันสั่งนะสิก็เลยสั่งสอนมันไปสักที2ทีเองมัสซุงก็เลยเดินเข้ามาถามฟินว่าเป็นไรไหมไหวเปล่าแผลของนายเยอะมากเลยนะฟินคุงก็เลยยอมบอกความจริงทั้งหมดว่าฉันเป็นคนทำลายหนังสือของนายเองฉันโดนสั่งมาฉันกลัวจนไม่กล้าขัดขืนแต่นายกลับมาบอกว่าฉันเป็นคนดีนายบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันแท้ๆแต่ฉันก็ยังไปทำเรื่องแย่ๆกับนายแบบนั้นฉันขอโทษนายจริงๆเลยนะไอหัวทองพูดขึ้นว่าถ้ามันขอโทษฉันดีๆตั้งแต่แรกก็จบแล้วใครอยากให้มันมาขัดคำสั่งฉันเองล่ะแล้วมันก็บอกต่อว่ากำลังจะไปกินข้าวกับรองอาจารย์ใหญ่นายสนใจไปด้วยกันไหมมัสคุงปล่อยสวรรค์เน่าๆไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันจะแนะนำนายให้รองอาจารย์ใหญ่ได้รู้จักเองมัสคุงก็ไม่ได้สนใจที่มันพูดนะเดินตรงไปจับหัวมันโขกลงกับพื้นแบบสุดแรงเกิดเลยนี่มึงต้องเจอนี่และสั่งสอนว่าคนที่ต้องขอโทษมันคือนายต่างหากล่ะผู้จบก็แถมให้อีกหนึ่งทีเน้นๆเฮ้อสะใจชิบหายหรือว่าชอบรังแกคนอื่นดีนักฟินคุงบอกว่าถ้านายทำแบบนั้นจะโดนไล่ออกนะมาสก็เลยถามว่าเรื่องนั้นมันสำคัญกว่ามิตรภาพความเป็นเพื่อนด้วยหรอพอมองดูดีๆชี้เหี้ยสงสัยจะสำคัญแล้วแหละแม่งตายหรือเปล่าวะน่านอนนิ่งเป็นท่อนไม้เลยมัสคุงก็เลยบอกว่าซวยแล้วสิฉันอาจจะทำเรื่องที่ไม่ควรทำไปซะแล้วทันใดนั้นเองรองอาจารย์ใหญ่ฟาแมนเครกอสเดินมาเห็นเข้าพอดีจึงบอกว่านายทำเรื่องที่ไม่ควรทำจริงๆไอ้ลูกน้องสองคนก็เลยถามว่าทำไมอาจารย์ฟาแมนถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับก็พ่อของคาเมลว่ายวานให้ฉันดูแลเขายังไงล่ะฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วด้วยเรื่องนี้มันคือการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน
ฟินเอมมัสเบอร์เดสนาย2คนต้องเข้าไปตัดสินความผิดของพวกนายในโรงเรียนนี้ซึ่งอาจารย์ฟาร์แมนก็ไม่ปล่อยให้มัสคุมของเราได้อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นเลยสักนิดทั้งที่ฝ่ายเขาโดนให้หัวทองใช้ความรุนแรงก่อนด้วยซ้ำครับอาจารย์ฟาร์แมนบอกต่อว่าสถานะพวกนายกับเด็กคนนี้มันต่างกันเมื่อสถานะต่างกันเอาวิธีปฏิบัติก็ต้องต่างกันอยู่แล้วหัดดูไว้ซะบ้างนะเจ้าพวกโง่คำก็โง่สองคำก็โง่มัสซุงก็เลยจัดส้นตีนยักเข้าหน้าให้เลยก็แล้วกันมึงอาจจะได้หายโง่จะใหญ่มาจากไหนอะกูก็ไม่เว้นนะโว้ยโอ้โหแม่งของจริงแล้วก็หันมาขอโทษเพื่อนๆบอกว่าเห็นคุยกันไม่รู้เรื่องอะฉันก็เลยเผลอลงมือไปหน้าอีกอย่างคือซัดคนไปแล้วอะจะซัดอีกสักคนอาจจะเป็นไรไปภายใต้ใบหน้าความเจ็บปวดของอาจารย์ฟาร์แมนถามว่าแกกล้าลงมือกับฉันคนนี้สินะรู้ไหมว่าแค่เด็กนักเรียนคนเดียวแบบแกฉันไล่ออกได้ตลอดเวลาอยู่แล้วคำก็ไล่ออกสองคำก็ไล่ออกมาชุ่งอะก็เลยจัดฝ่ามืออลหันเข้าหน้าให้อีกทีเต็มๆเท่านั้นยังไม่พอพูดมากปากดีขนาดนี้จับแม่งฝังลงดินเลยก็แล้วกันนี่แน่อาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนแกคิดจะทำอะไรกันเนี่ยมัสคุงก็เลยมองหน้าอาจารย์ฟาร์แมนด้วยความแค้นบอกว่าผมมันจะฝังจานยังไงล่ะอาจารย์ก็เลยถามว่าแกคิดว่าทำแบบนี้แล้วเรื่องจะจบง่ายงั้นหรอแล้วมันอาจจะทำไมในเมื่ออาจารย์สามารถไล่ผมออกได้ตลอดเวลาผมมันก็สามารถฝังอาจารย์ได้ตลอดเวลาเหมือนกันไม่ว่าจะขังผมไว้ในคุกหรือว่าจะสับผมเป็นสองท่อนผมมันก็จะคานออกมาแล้วฝังอาจารย์ลงดินเหมือนเดิมว่าแล้วก็ฝังแม่งเลยเฮ้ยนี่แน่แม่งเฮ้ยโหดเกินแล้วลูกพี่กูรออาจารย์ใหญ่ซะแล้วเรื่องนี้มันก็เลยไปถึงหัวอาจารย์ใหญ่วอร์เบิร์ตเข้าไปแล้วนะซี่มาซุงของเราก็เลยถูกเรียกพบเป็นการส่วนตัวแบบด่วนจีครับอาจารย์ใหญ่วอร์เบิร์ตก็เลยถามว่านายรู้ไหมว่าทำอะไรลงไปอย่างถูกเรียกมาที่นี่เพราะว่าผมมาใช้ครัวที่หอทำจูครีมกินเองแล้วไม่แบ่งใครใช่ไหมครับจะบ้าหรือไงเรื่องที่นายไปเล่นงานคาร์เวลกับรองอาจารย์ใหญ่มาต่างหากกระทรวงเวทมนต์เขาก็เลยมีปัญหาเรื่องในครั้งนี้ไงผู้จบอาจารย์ใหญ่วอร์เบิร์ตก็เอาใบลาออกโชว์ให้มาคงดูบอกว่ากระทรวงเวทมนต์ส่งมาให้นายลาออกให้เร็วที่สุดฉันก็คิดว่านายรู้อยู่แล้วว่ากระทรวงเวทมนต์เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมายสูงสุดในประเทศนี้และผู้ที่กุมอำนาจหน่วยงานนั้นก็คือเหล่าเทพประธานเพราะโรงเรียนของเรามีการส่งบุคลากรที่ได้ตำแหน่งเทพประธานไปยังกระทรวงและคาร์เวลก็เป็นลูกชายคนใหญ่คนโตของกระทรวงนั้นพูดตรงๆตอนนี้นายทำเรื่องที่ไม่ควรทำลงไปแล้วจริงๆสงสัยงานนี้มัสซุงจะต้องโดนไล่ออกแล้วเหรอเนี่ยแต่แล้วอาจารย์ใหญ่วอร์เบิร์ตบอกว่าช่างหัวมันเถอะฉันน่ะจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้เองและจะไม่ให้โลกนี้ทอดทิ้งคนที่มีจิตใจดีงามหรอกนะผู้จบอาจารย์ใหญ่ก็เผาใบลาออกทิ้งซะเลยพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าฉันน่ะคับข้องใจความเป็นอยู่ของโลกนี้มาโดยตลอดก็เลยเข้ามารับตำแหน่งที่นี่อำนาจกับพลังอ่านในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย2สิ่งนี้และเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นศูนย์กลางมันน่ะก็มีน้อยคนมากเลยนะที่จะยอมเสียสละตัวเองเพื่อทำอะไรบางอย่างแบบนายเนี่ยจริงๆแล้วหน้าที่ของเทพประธานที่กุมอำนาจของกระทรวงเวทมนต์ก็ต้องมีความคิดถึงจิตใจของผู้อื่นสินะฉันก็เลยคิดว่าอยากให้คนแบบนายได้เป็นเทพประธานในสักวันจานพูดได้ซึ้งใจจริงๆครับมาซุงบอกว่าถึงจานจะไม่บอกยังไงผมก็ตั้งใจจะเป็นอยู่แล้วอาจารย์ใหญ่วอร์เบิร์ตหัวเราะชอบใจสุดๆดีมากต้องมุ่งมั่นแบบนี้สิและอธิบายให้ฟังต่อว่าผู้ที่จะได้ถูกเลือกเป็นเทพประธานได้นั้นจะต้องเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนนี้ให้ได้ซะก่อนเพราะงั้นน่ะนายต้องเข้าเรียนทำกิจกรรมและสะสมเหรียญเงินทองแดงแต่ละประเภทของเหรียญที่ได้รับก็จะแตกต่างกันตามงานที่มอบหมายด้วยซึ่งถ้าในปีนั้นมีผู้ที่ได้เหรียญทองถึงจำนวนตามที่กำหนดผู้ยังไม่ทันจบมัธยมของเราก็เครื่องเออร์เลอร์ไปซะแล้วเฮ้อสงสัยข้อมูลอาจจะเยอะเกินไปอาจารย์ใหญ่โบเบิร์ตก็เลยสรุปสั้นๆให้ฟังว่านายจงสร้างผลงานที่ดีในโรงเรียนทางด้านกิจกรรมและก็การเรียนและสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เดี๋ยวฉันจะหาทางจัดการเรื่องรองอาจารย์ใหญ่กับพวกกระทรวงเวทมนต์ให้เองบอกตรงๆว่าฉันคาดหวังในตัวนายมากนะมัสซุงก็เลยตอบรับปากตกลงแล้วก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับหลายวันผ่านไปมัสซุงก็พ้นโทษที่ทำลงไปทั้งหมดและสามารถโค่นอาจารย์คาร์เวลกับรองอาจารย์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านที่แย่ได้ทำให้เขาได้เป็นบุคคลตัวอย่างที่ได้รับคำชื่นชมจากนักเรียนคนอื่นๆนะ
ในวันถัดมา2เพื่อนซีกำลังคุยกันเรื่องทำชูครีมอยู่ๆทอมโนเอลก็เข้ามาชวนมัสคุงมาลงแข่งดูเอลโลในฐานะตัวแทนของบ้านแอดเลอร์ไหมซึ่งทอมก็เป็นที่ชื่นชอบของสาวๆในโรงเรียนอยู่แล้วด้วยเพราะเมื่อปีก่อนได้ถึงรางวัล MVP ในการแข่งดูเอลโลครับมัสคุงก็เลยถามนะว่าคืออะไรหนอดูเอลโลที่ว่าเนี่ยอ๋อมันเป็นการแข่งขันที่ต้องใช้ลูกบอลนะเป็นกีฬาที่ฮิตที่สุดในโลกเวทมนต์เลยนะมัสคุงได้ยินแบบนั้นก็เลยขอปฏิเสธดีกว่าพอดีฉันขี่ไม้กวาดไม่ได้นะทอมก็เลยบอกว่านายจะถ่อมตัวทำไมฉันเพิ่งเห็นนายโชว์ของไปในคาบเรียนเองนี่ยังไงการแข่งวันพรุ่งนี้ก็ขอฝากนายด้วยแล้วกันนะนั่นไงโดนมัดมือชกเข้าจนได้จะรอดมั้ยเนี่ย เริ่มการแข่งขันโน่นเพื่อนๆแม่งบินกันเต็มท้องฟ้าพี่โมดหลบซ้ายหลบขวาแย่งลูกบอลกันอย่างเมามันแต่มัสคุงของเรานะหรอขอยืนดูตรงนี้แล้วกันนะ เพื่อนๆก็เลยตะโกนด่านะว่าถ้าไม่อยากเล่นก็ออกไปสิวะกวนโอ้ยงั้นเหรอวะโอ้โหก็กูบอกแล้วไงว่ากูบินไม่ขึ้นในใจมัสคุงก็อยากจะกลับบ้านตอนนี้เลยแต่ความรักของตามันค้ำคอนะสิทุกคนเห็นแบบนั้นก็ต่างพากันสงสัยนะว่าคนนี้มันมัวทำอะไรอยู่ฟ้าคิดจะล้มมวยงั้นหรอฟินคุงกับน้องเลมอนจังก็เอาใจช่วยมัสคุงรีบทำอะไรสักอย่างสิยืนนิ่งๆแบบนี้มันไม่ดีนะจากนั้นทอมก็เลยเข้ามาถามด้วยความโมโหเลยเนี่ยนายกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยไหนบอกว่าสาบานไม่ใช่หรอว่าเราจะคว้าดับหนึ่งด้วยกันนะมัสคุงก็เลยงงนะว่ากูไปสาบานกับมึงตอนไหนทั้งที่มึงล่ากูมาเองแท้ๆพอทอมมันนึกดูทีอ้าวเราลืมอธิบายกฎกติกาของดูเอลโลให้ฟังนี่วาอีอีโทษทีโทษทีมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะแค่แย่งลูกบอลที่อยู่กลางอากาศแล้วก็ปาเข้าประตูก็จะได้หนึ่งแต้มทอมก็เลยบอกกำชาวว่านี่คือการแข่งขันที่ใช้ทักษะการขี่ไม้กวาดห้ามใช้เวทมนต์เด็กขาดเลยนะมัสคุงก็เลยคิดในใจว่าถึงไม่ใช้กูก็บินไม่ได้อยู่แล้ว ทอมบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะไม่พูดอะไรอีกแล้วการแข่งดูเอลโลครั้งนี้ฉันเดิมพันสุดชีวิตฉันถึงได้มาชวนนายยังไงล่ะที่เหลือก็แล้วแต่นายแล้วกันฉันจะกลับไปแข่งต่อแล้วทันใดนั้นเองทอมก็โดนคู่แข่งเล่นสกปรกนะใส่ที่ผือเนี่ยพุ่งเข้ามาชนแบบเต็มแรงเลยไอหัวเขียวที่มันชนก็เลยบอกว่าฉันขอโทษแล้วกันพอดีว่าไม่ได้ตั้งใจอ่ะฮิฮิซึ่งตอนนี้คะแนนบ้านแอดเลอร์โดนนำเป็นถึง40คะแนนเลยทีเดียวเชียวครับมัสคุงรีบเข้ามาดูอาการถามว่าเป็นไรไหมทอมบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ากระดูกฉันจะหักซะแล้วสิแล้วก็หันไปตะโกนถามไอหัวเขียวนะว่าแกไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยหรือวะน้ำจงน้ำใจนักกีฬาเลยกันไรสาราชมัสนี่มันการแข่งขันโว้ยสิ่งสำคัญที่สุดมันอยู่ที่ชัยชนะต่างหากล่ะถ้าไม่ไหวก็นอนอยู่ตรงนั้นไปเถอะไอ้พวกอ่อนหัดเฮ้ยทอมก็เลยบอกกับมัสคุงว่าตอนนี้เวลากำลังจะหมดแล้วด้วยแต้มทีมเราก็ถูกทิ้งห่างเยอะแต่ว่าฉันขอพูดอะไรกับนายหน่อยนะสิ่งสำคัญไม่ใช่ชนะหรือแพ้หรอกแต่ว่าอยู่ที่นายจะเอาจริงหรือไม่ต่างหากล่ะไอหัวเหี่ยวเอ้ยไอหัวเขียวก็เลยบอกกับสมาชิกในทีมนะว่าพวกมันหายไป2คนแบบนี้พวกเราชนะได้แน่นอนและแล้วมัสคุงของเราก็หยิบไม้กวาดขึ้นมาด้วยความแค้นเลยแค้นที่มันพูดดูถูกกันชะมัดเสร็จแล้วก็พุ่งตัวขึ้นไปบนท้องฟ้านะพร้อมกับไม้กวาดนี่แหละแล้วก็ลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าได้แบบโคตรเท่เลยดูดิทุกคนในสนามเห็นแบบนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหมอนั่นมันบินได้ด้วยเหรอเนี่ยบ้าไปแล้วอ้าวเฮ้ยนึกว่าบินได้พี่แพนตีขาด้วยยิกเลยนี่ว่าโอ้โหกูก็หลงดีใจไปด้วยเฮ้ยมัดคุงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะซัดที่ยับเลยคอยดูว่าแล้วก็ส่งสัญญาณให้เพื่อนส่งลูกบอลมาทางนี้ทีซี่ไอหัวเขียวหัวร้องมาอย่างสะใจเลยยังไงไอสว่านที่ขี่ไม่กวาดไม่ได้แบบแกมันจะไปทำอะไรได้กันเดี๋ยวพี่จะชูให้ดูเป็นขวัญตาหน่อยนะไอ้น้องมัสคุงไม่รอให้มันแย่งลูกบอลจากมือไปได้ตั้งท่าคว้างลูกบอลออกไปสุดแรงเกิดแหวกกลางอากาศพุ่งทะยานเข้าประตูไปแบบโคตรโหดทำเอาทุกคนในสนามมองตามกันไม่ทันกันเลยเฮ้อซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีก49แต้มทีมบ้านแอดเลอร์ถึงจะตามทันแถมเวลายังเหลืออีกไม่ถึง5นาทีแล้วด้วยสิอยู่ลูกบอลที่มัสคุงคว้างไปมันก็ลอยกลับมาหาเขาเองแบบอัตโนมัติทีนี้เขาคว้างแบบไม่ยั้งเลยลอยมาปุ๊บก็คว้างเข้าประตูปั๊บคว้างแบบสบายๆชิวๆซอยยิกๆๆๆเลยจนคะแนนแม่งวิ่งไม่อยู่เลยนะเล่นเอาให้หัวเขียวพูดไม่ออกเลยขนาดทุกคนในสนามยังคิดว่าหมอนหน้าน่ากลัวที่สุดเลยฮะสุดท้ายแล้วบ้านแอดเลอร์ก็ชนะการแข่งขันดูเอลโลไปได้แบบขาดลอยเลยนะงานนี้ต้องขอบคุณมัสคุงซอยยิกๆของเราสุดๆและการแข่งครั้ง
ครั้งนี้ก็ได้ทำลายสถิติแต้มสูงสุดเท่าที่เคยมีการแข่งขันมาเลยด้วยทำให้มัดได้รับเหรียญเงินไปเป็นที่เรียบร้อยครับฟินก็เลยชมว่าดายเล่นได้เก่งสุดยอดเลยนะเพื่อนซีแถมเข้าเรียนไม่ทันไรก็ได้เหรียญเงินไปแล้วมัดคุงก็เลยบอกว่าขอบใจมากๆแต่ฉันไม่อยากลงแข่งอีกแล้วล่ะครั้งเดียวพอฮ่าระหว่างนั้นนอทอมโนเอลก็เลยเดินตรงมาหามัดคุงนะพร้อมกับสวมกอดแบบใจเกเรบอกว่าขอบใจมากเลยนะสุดยอดสุดยอดไม่นานหลังจากนั้นข่าวก็ดังไปทั่วโรงเรียนเพราะมัดคุงเป็นนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งที่ทำลายสถิติทำแต้มสูงสุดในประวัติศาสตร์ทำให้แลนคาวรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาสิและจำได้ว่าหมอนี่มันคือคนที่อยู่ตอนสอบเข้ามานี่นาแถมยังยอมเสี่ยงเพื่อคนแปลกหน้าโดยไม่สนใจว่าตัวเองเนี่ยจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านแบบนี้มันอ่อนหัดเกินไปเดี๋ยวต้องไปสั่งสอนมันสักหน่อยแล้วในวันต่อมาทอมมาชวนให้มาชุงไปซ้อมดูอีโลด้วยกันอีกไหมไปส่องประกายความฝันของเรากันเถอะน้องเลมอนจังก็มาชวนให้มาชุงไปแต่งงานกันเอ้ยไปอ่านหนังสือด้วยกันไหมคะพอดีว่าฉันได้ยินมาว่านายเรียนไม่เก่งใช่ไหมล่ะงานนี้เล่นเอามาชุงของเราหัวจะปวดที่สุดไม่เคยได้อยู่เงียบๆแบบสบายใจสักทีเลยทันใดนั้นเองคาวก็เดินเข้ามาถามว่าดูมีความสุขสนุกสนานกันจังเลยนะให้ฉันร่วมวงด้วยคนซี่เมื่อทอมได้เห็นปานที่อยู่ใบหน้าถึง2เส้นแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนทำให้เขาไม่อยากยุ่งด้วยนะซี่น้องเลมอนจังก็เลยจำได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนสอบได้อันดับหนึ่งของการสอบเข้าที่นี่ดูยังไงก็หล่อไปหมดเลยนะอีอีมาชุงตอบไปว่าพวกเราไม่ได้เล่นอะไรสนุกสนานกันสักหน่อยก็ดีเลยถ้างั้นมาเล่นอะไรที่สนุกกว่านี้กันไหมล่ะมัสคุงก็เลยถามว่าเล่นอะไรดีล่ะครับเล่นซ่อนแอบงั้นหรอผมมาเล่นเก่งนะคาวก็เลยหยิบอะไรบางอย่างออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือขวดอุปกรณ์เวทมนต์แบบพิเศษพูดจบมันก็โชว์ให้ดูเลยว่าพิเศษยังไงนี่ไงก็ขังคนไว้ได้แบบนี้ไงล่ะทั้งฟินคุงแล้วก็ทอมแล้วก็น้องเลมอนจังก็ร้องตะโกนให้มัดคุงช่วยพวกเราด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยคราวบอกว่าถ้าแกอยากจะได้เพื่อนๆกลับไปก็มาเจอกันที่ป่าข้างโรงเรียนแล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปลองที่นั่นว่าแล้วมันก็หายวับไปกับเวทมนต์ครับจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เลยมาประจันหน้ากันมัดคุงก็เลยถามว่านายคิดจะทำอะไรก็เดิมพันไงวะนายเองก็อยากได้ใช่ไหมล่ะไอเหรียญพวกนี้นะทอมเห็นแบบนั้นก็แทบไม่เชื่อนะว่าหมอนี่จะมีเหรียญเงินถึง2เหรียญเพราะคนที่จะมีได้ก็มีแค่นักเรียนระดับสูงเท่านั้นและในโรงเรียนก็ยังมีแค่ไม่กี่คนด้วยแสดงว่าหมอนี่ยังมันตัวอันตรายชัดๆเดี๋ยวพี่สล็อตจะขออธิบายนิดนึงว่าจอมเวทปานเดียวหมายถึงคนที่มีเส้นปานบนใบหน้า1เส้นและคนในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจอมเวทปานเดียวกันทั้งนั้นส่วนคนที่มีปานใบหน้า2เส้นจะถูกเรียกว่าจอมเวท2ปานซึ่งในโลกนี้จะมีเพียงแค่1ในแสนคนเท่านั้นและจะถือว่าเป็นผู้ที่ถูกเลือกโดยเวทมนต์ครับคราวบอกว่าเรา2คนจะมาต่อสู้กันโดยมีเหรียญเงินเป็นพันคนที่แพ้ก็คือคนที่หมดสภาพการต่อสู้หรือยอมแพ้เท่านั้นเอาจริงๆในโรงเรียนนี้การต่อสู้โดยใช้เวทมนต์ก็ถือเป็นเรื่องต้องห้ามด้วยถึงตอนนี้ยังไงแกก็ไม่มีทางเลือกเราเลยนะตราบใดที่เพื่อนแกยังอยู่ในมือของฉันมัดคุงก็เลยบอกว่าเรื่องนั้นฉันไม่สนอยู่แล้วรีบมาจัดการให้เสร็จกันดีกว่าจากนั้นคราวใช้เวทกาวิโอไล่ลงพื้นเพื่อสร้างสนามต่อสู้ขึ้นมาครับส่วนตอนนี้คุณตากับแบรดกำลังนั่งคิดว่ามัดคุงของตาเนี่ยจะตั้งใจเรียนอยู่หรือเปล่านะเฮ้อเป็นห่วงหลานจุงเบยแล้วอยู่ๆเวทมนต์ที่คราวสร้างสนามต่อสู้ขึ้นมาดันสะเทือนมาถึงที่คุณตาอยู่นะสิเฮ้อนี่มันอะไรกันเนี่ยโรงเรียนเนี้ยเมื่อสร้างสนามต่อสู้เสร็จแล้วก็ได้เวลาประลองฝีมือกันสักทีมัดซุงไม่ปล่อยให้เสียเวลาการโชว์ของพันนั้นมันไม่จำเป็นหรอกพูดจบก็พุ่งตัวมาซัดหน้ามันสุดแรงเกิดแต่มันไม่ได้ง่ายเหมือนปอกกล้วยนะเฮ้ยงานนี้มัดซุงก็เลยโดนมันเล่นงานจนเละเลยแกคิดว่าจะจัดการฉันได้ง่ายๆหรือไงวะแต่เอาเธอยังไงคนแบบแกมันก็ไม่มีเป้าหมายเป็นชิ้นเป็นอันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะขอบอกไว้ตรงนี้เลยแล้วกันว่าคนอย่างฉันน่ะไม่อยากให้แกขึ้นมายืนในระดับเดียวกันเว้ยมัดคุงพยายามรวบรวมพลังทั้งหมดชกมือลงไปใต้ดินพร้อมกับถอนรากไม้ออกมาด้วยทำให้เขาหลุดออกจากเวทมนต์ของมันได้สำเร็จครับจากนั้นมัดคุงไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปใช้หมัดซัดหน้ามันอีกรอบทันทีเออแต่คราวนี้มันก็หลบได้แบบเฉียดชิวนะสิและคิดว่าหมอนี่มันเร็วกว่าที่เราคิดไว้แฮดอกที่สองมัดคุงก็เลยสวนเข้าหน้ามันอีกรอบนี้ไม่เข้าเป้าแต่โดนสร้อยคอมันเข้าไปเต็มๆไหนสร้อยอะไรลองเก็บขึ้นมาดูหน่อยสิอ้าวเฮ้ยนี่นายยังเป็นพวกโรลีคอนนี่วานี่มันอาชญากรชัดๆเดี๋ยวเรียกตำรวจจับแม่นซะเลยไม่ใช่สักหน่อยฉันไม่ใช่พวกโรลีคอนแต่เป็นซิตคอนต่างหากล่ะแล้วก็ส่งสร้อยฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยด้วยคราวมันก็เลยถามต่อว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในโลกนี้ของแกวะคิดแป๊บชูครีมไม่ใช่ชีวิตของผู้คนไม่ใช่
ือความรักไม่ใช่มันยากตรงไหนว่าทำไมแกถึงตอบไม่ได้อย่างสีเหลืองก็เยลโล่สีแดงก็เรด1บวก1ก็เท่ากับ2มันเป็นคำตอบที่ชัดเจนแท้ๆมัดคุงก็เลยถามว่าแล้วอะไรที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ก็น้องสาวฉันยังไงวะพ่อมึงดีแล้วมึงจะให้กูตอบเพื่อบอกมาตั้งแต่แรกก็จบและแล้วการตัดสินรอบสุดท้ายว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะโดยข้าวจะปล่อยขวดลงจากบนหน้าผาและใช้เวทมนต์เร่งความเร็วด้วยถ้ามัสคุงไปเก็บขวดนั้นทันเพื่อนๆก็จะรอดตายแต่ในระหว่างนั้นคราวมันก็จะเล่นงานไปด้วยครับซึ่งการที่มันทำแบบนี้ก็เพื่อน้องสาวตัวเองล้วนๆเลยขนาดที่ว่าเลวแค่ไหนก็ต้องยอมทำเพื่อน้องสาวคนนี้นะจากนั้นภาพก็เลยพาเราย้อนกลับไปในอดีตตอนที่น้องสาวของคราวถามว่าพี่ไปทะเลาะ กับคนอื่นมาอีกแล้วใช่ไหมน้องก็บอกให้นั่งลงเดี๋ยวหนูจะรักษาให้นะแล้วก็ถามว่าทำไมต้องไปทะเลาะกับคนอื่นด้วยคราวก็เลยบอกว่าไม่ใช่สักหน่อยนะพี่แค่ล้มแรงไปหน่อยแค่นั้นเองเธอก็บอกว่าหนูรู้ว่าพี่เข้าไปช่วยเด็กที่ถูกแกล้งก็เลยได้แผลกลับมาใช่ไหมล่ะแต่ถึงยังไงพี่ที่ไม่เก่งแต่ใจดีแบบนี้เนี่ยหนูก็รักที่สุดเลยนะไม่นานหลังจากนั้นน้องสาวของคราวก็ล้มป่วยด้วยโรคร้ายแบบไม่ทราบสาเหตุครับทำให้เวทมนต์ของเธอแล้วก็ปานเริ่มลดน้อยลงไปด้วยพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าน้องจะอยู่ได้แค่5ปีเท่านั้นและการที่ไม่มีเวทมนต์ก็เลยต้องส่งตัวน้องไปให้ทางการจัดการและทูลว่าทำไมเด็กแบบนี้ต้องเกิดมาในเลือดของพวกเราด้วยนะคราวนี้แบบนั้นทำให้เขารู้สึกโกรธพ่อกับแม่มากๆที่ไม่หาทางออกแต่กลับโทษน้องสาวที่เกิดมาแล้วเป็นแบบนี้เขาเลยบอกว่าแกไม่ใช่พ่อกับแม่ฉันอีกต่อไปแล้วคิดว่าฉันจะยอมรับเรื่องไร้เหตุผลแบบนี้ได้หรือไงทั้งที่น้องสาวฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้คราวต้องการจะเป็นเทพทานเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎบ้าๆของกระทรวงเวทมนต์เพื่อไม่ให้น้องสาวเขาถูกจัดการครับเอาจริงๆแล้วพี่สล็อตคิดว่าคราวเป็นคนดีคนนึงเลยนะทุกคนคราวก็ไม่รอช้านะรีบปล่อยขวดลงจากมือทันทีพร้อมกับใช้เวทมนต์เร่งความเร็วที่สุดแล้วก็หันมาถามว่าแกจะทำไงวะไอ้หัวเหตุนี่ไงทำยังไงนั่นหรอกลัววอร์มร่างกายรอนานแล้วเฮ้ยอาชืบอาชืบอาชืบเสร็จแล้วมัดคุงก็เข้าประจำที่ตั้งหลักตั้งท่าสวยงามและบอกว่าการยอมแพ้หรือคิดว่าช่วยไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในหัวของฉันหรอกนะผู้จบก็พุ่งตัวสุดแรงเกิดไปช่วยเพื่อนๆขึ้นมาได้สำเร็จด้วยเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นคราวก็ถึงกับงงเลยว่ามันวิ่งไปเก็บขวดมาชั่วพริบตาเองเนี่ยนะแม่งไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันใช้เวทมนต์เสริมพละกำลังร่างกายงั้นหรอมัสคุงบอกว่านายพอเธอรอฉันดูแล้วว่านายไม่ใช่คนชั่วใช่ไหมล่ะหยุดการต่อสู้ครั้งนี้เถอะนะอีกอย่างขวดนี้ก็เป็นขวดเปล่าด้วยหลอกกันชัดจากนั้นมัดคุงก็เลยเดินตัวลงมาหาคราวนะแล้วก็ใช้ความเร็วชุบชับชุบชับชุบชับแย่งขวดเวทมนต์ของจริงมาได้สำเร็จคราวก็เลยถามว่าทำไมแกไม่ต่อสู้ให้จบแกไม่ได้อยากได้เหรียญเงินหรือไงก็นะฉันไม่ใช่คนเก่งที่จะตัดสินอะไรอย่างมีเหตุผลไปหมดนี่นาคำพูดนี้มันก็เลยทำให้คราวนึกถึงคำพูดของน้องสาวครับที่เคยบอกไว้ว่าถึงพี่ไม่เก่งแต่ใจดีแบบนี้เนี่ยหนูรักพี่ที่สุดเลยนะการต่อสู้ครั้งนี้ก็เลยจบลงและคราวไม่ขอสู้ต่อก่อนจะจากกันคราวก็เลยมอบเหรียญเงินให้มัสคุงตามที่เดิมพันกันไว้มันก็เท่ากับว่าคราวยอมแพ้เราใช่เปล่าเนี่ยแต่มัสคุงไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่าทั้งสองยังไม่ได้ต่อสู้กันแบบจริงจังและคิดว่าถ้าต่อสู้กันจริงๆผลมันจะออกมาเป็นแบบไหนกันนะเพื่อนๆทั้ง3ก็เข้ามากอดขอบคุณมัสคุงมากๆเลยนะที่ช่วยพวกเราไว้นะต่อมาเรามาดูข้อมูลของโรงเรียนเวทมนต์อีสตันกันบ้างซึ่งที่นี่จะมีบ้านพักนักเรียนทั้งหมด3หลังเลยนะและนักเรียนของแต่ละบ้านแต่ละหลังก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันสีแดงเป็นบ้านของแอดเลอร์มีความกล้าและก็ความศรัทธาสีเหลืองเป็นบ้านของออก้ามีความรู้และความขยันหมั่นเพียรสีม่วงเป็นของบ้านแล้งน้ำมีพรสวรรค์และความภาคภูมิใจทุกบ้านล้วนแต่มีความสัมพันธ์ที่เป็นคู่ปรับซึ่งกันและกันเพื่อที่ต้องการให้หลักการของบ้านตัวเองเป็นที่เด่นชัดครับตัดภาพมาที่บ้านแอดเลอร์นะที่มัดคุงกำลังถามฟินเพื่อนซีว่าถ้าเราว่ารวบรวมเหรียญเงินครบ5เหรียญแล้วจะได้เหรียญทองใช่เปล่าเขาก็เลยลองคำนวณดูหน่อยซิตอนนี้เรามีอยู่2เหรียญแล้วถ้า5เหรียญลบออก2เหรียญมันจะเหลือเท่าไหร่กันนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอ้โหเหลืออีก28เหรียญเลยงั้นเหรอเฮ้อกูจะรู้ว่ามึงคิดได้ไงเป็น28เหรียญเนี่ยมันก็ต้องเหลือ3เหรียญสิ
ฟินน่ะก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันน่ะก็ต้องเหลือ3เหรียญตั้งหากเรื่องแค่นี้ไม่ต้องใช้หัวคิดเลยสักนิดมัชชูมบอกว่าวันนี้ดูสงบเป็นพิเศษไม่มีเรื่องมีราวอะไรให้ตื่นเต้นเลยฮะอยู่ๆฟินน่ะก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรามีการบ้านที่ยังไม่ได้ทำนี่ว่าสวยแล้วไงดื่มซะสนิทเลยแถมถ้าไม่ส่งการบ้านวิชาปรุงยามีหวังคะแนนลดจนถูกไล่ออกแน่แน่มัชชูมเอามือมาแตะไหล่เพื่อนซีเบาๆพร้อมกับถามว่ากินชูครีมไหมเฮ้อนี่มึงอากาศไม่กระตือรือร้นอะไรกับเพื่อนเลยเหรอวะโอเคถ้างั้นเอาหน่อยก็ได้ทำไงทำไงดีล่ะเนี่ยต้องรีบทำการบ้านวิชาปรุงยาให้เสร็จให้ได้ระหว่างนั้นเสียงของแลนด์คลาวก็เลยถามขึ้นว่าพวกนายยังไม่ทำการบ้านกันอีกงั้นหรอมานั่งเออละเหยลอยชายไปวันๆไม่ทำอะไรแบบนี้นะพวกนายมันเหมือนนักเรียนปลายแถวตามที่เขาบอกจริงๆฟินน่ะก็เลยถามว่าอย่าบอกนะว่านายทำการบ้านเสร็จแล้วงั้นหรอก็แน่นอนสิจิตสำนึกของฉันน่ะมันไม่เหมือนกับพวกนายซะหน่อยฟินน่ะก็เลยคิดในใจนะแม่งสมกับเป็นแลนด์คุงอ่ะผู้ภาคภูมิใจกับผลการเรียนระดับตัวท็อปของชั้นเรียนจริงๆแลนด์บอกต่อว่าพอมีคนแบบพวกนายอยู่แล้วว่ามันจะมีแต่ทำให้ภาพโพสต์ของบ้านเราอ่ะแย่ลงหัดรู้สึกละอายใจซะบ้างมาร์คคุงอ่ะทนได้หมอนี่บ่นไม่ไหวนะสิเดินมาเปิดรูปน้องสาวน่ารักให้มันดูซะเลยนี่แน่เจอนี่เข้าไปหน่อยเป็นไงถึงกับลอยไปชนกำแพงเองซะงั้นฮ่าฮ่าเจอน้องสาวสุดน่ารักของตัวเองเข้าไปงานนี้ก็เลยต้องขอยอมแพ้และมาช่วยสอนการบ้านให้เพื่อนทั้งสองคนจากนั้นทั้งหมดก็มาที่ห้องเรียนปรุงยาครับแลนบอกว่าสิ่งที่ต้องใช้ในการทำการบ้านวิชาปรุงยาก็คือเจ้านี่เรียกว่าแมนดาคูน่าหน้าตาแม่งดูไม่น่าเป็นมิตรเท่าไหร่เลยนะซึ่งถ้าทำให้เจ้าเนี่ยหยุดร้องไห้ได้มันจะเป็นวัตถุดิบปรุงยาครอบจักรวาลได้ทั้งหมดเลยมาชุงได้ยินแบบนั้นน่ะก็ปวดหัวอีกแล้วนะสิถามว่ามันต้องใช้เวทมนต์อีกแล้วงั้นหรอฟินคุงถามว่าคำว่าอีกแล้วของนายยังมันคืออะไรกันก็ที่นี่มันคือโรงเรียนเวทมนต์โว้ยแลนบอกว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนี่ดูแล้วจำไว้ด้วยชี้ไม้ตะเกียบไปที่เจ้านี่นะพร้อมกับได้เวทคาถาควายแอนทอสใส่ลงไปเห็นไหมแค่นี้มันก็หยุดร้องไห้แล้วพวกนายลองทำดูสิไม่ยากเมื่อฟินลองทำตามที่เพื่อนสอนดูแล้วมันดันไม่หยุดร้องไห้นี่สิสงสัยงานนี้จะไม่ไหวแฮะมัชชุงบอกกับเพื่อนซีว่าจุดสูงถ่วงของร่างกายนายมันไม่มั่นคงสงสัยลำตัวของนายคงจะอ่อนแอมากสินะนี่ดูฉันเป็นตัวอย่างโอ้มาลิงกิงกองสารนองกองแกงมาลองมาแนงปลาลองปองแปงงองแงงงองแงงเพียงอ้าวเฮ้ยไปทำให้มันโกรธขึ้นมาเฉยเลยเฮ้อฟินน่ะก็เลยงงนะว่ามันทำอะไรของมันวะนี่นี่มันเลวร้ายกว่าเดิมชัดๆแล้วเลยเข้ามาสอนให้ฟินลองโฟกัสพลังเวทไปที่จุดเดียวมากกว่านี้ดูนะคือเอาง่ายๆเนี่ยนายต้องปล่อยพลังเวทออกไปโดยนึกภาพว่ากำลังลูบหัวมันอยู่ลองทำใหม่อีกทีสิเมื่อฟินลองทำตามคำแนะนำของแลนนะจากการปล่อยพลังเวทออกไปพร้อมกับนึกภาพว่ากำลังลูบหัวมันเบาๆเพียงแค่แป๊บเดียวเขาก็สามารถทำให้มันหยุดร้องไห้ได้แล้วครับแลนบอกต่อว่าต่อจะให้เป็นนักเรียนปลายแถวยังได้เรื่องแค่นี้นะมันก็ต้องทำได้อยู่แล้วของแบบนี้มันเบสิกฟินขอบคุณแลนมากๆเลยนะที่ช่วยแนะนำชนะและคิดในใจว่าเพื่อนคนนี้เอาใจใส่คนอื่นพอตัวเลยฮะส่วนมาร์คคุ้งของเราล่ะโอ้โหแม่งทำให้โกรธยิ่งกว่าเดิมอีกว่ะเฮ้ยกูจะโดนแดกด้วยไหมเนี่ยตอนนี้เจ้าแมนดาโกน่ามันกำลังโกรธสุดๆทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยมัดคุงเห็นแล้วว่ามันรำคาญว่ามึงไม่หยุดร้องใช่ไหมนี่ไงตบหน้าแม่มซะเลยหงายเงื้อไปดิทีนี้ไม่หยุดร้องธรรมดานะกูว่าตายแล้วแง่ฮ่าฮ่ามัดคุงถามว่าเป็นไงฉันทำได้เหมือนกับผู้นายแล้วอีอีแลนสอนต่อว่าพอทำให้เจ้านี่หลับได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแค่สมุนไพรธรรมดาหลังจากนี้เราก็ทำการปรุงยาก็ได้พวกนายสองคนจับตาดูให้ดีล่ะเสร็จแล้วแลนก็วางเจ้าแมนดาคูน่าไว้บนเขียงนะแล้วก็ใช้มีดสับโชเอาไปผัดในกระทะเชแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปด้วยนิดนึงใส่หลายก็แซ่บหลายเท่านี้ก็จะได้ออกมาเป็นยาที่ใช้ไปส่งการบ้านได้แล้วฟินมองดูแล้วมันง่ายตรงไหนกันป้าแต่มัดคุมบอกว่าฉันเข้าใจแล้วแค่นี้ไม่น่าจะมีอะไรยากหรอกนะเออจากนั้นมัดของเราก็ลองทำตามดูหน่อยสิก่อนอื่นก็มาหั่นเสร็จแล้วก็ไปผัดใส่ผงวิเศษลงไปเห็นไม่ลามไม่ยากเลยสักนิดอ้าวเฮ้ยทำไมได้ออกมาเป็นชูครีมวะน่าโอ้โหกูจะรั่วกับมันอีกแล้วแลนถามว่าเฮ้ยนี่นายจะกวนตีนฉันใช่ไหมไม่เลยนะฉันไม่ได้กวนตีนนายเลยจริงๆ
ทีนี้แลนน่ะก็ต้องมาสอนทำแบบจริงๆจังๆก่อนอื่นน่ะก็ต้องทำแบบนี้จากนั้นน่ะก็ใส่นี่ลงไปคนให้เข้ากันน่ะสุดท้ายก็ใส่นี่ลงไปอ่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จอ้าวแล้วไงอ่ะได้ออกมาเป็นชูครีมอีกแล้วล่ะเนี่ยแลนถึงกับงงเลยนะว่าเป็นไปได้ยังไงฟ้านี่ขนาดเราอ่ะจับมือมันทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วแท้ๆทำไมอ่ะถึงยังกลายเป็นชูครีมไปได้เฮ้อนอกจากเรื่องต่อสู้แล้วนายนี่หัวทึบชะมัดเลยนะแต่ก็ช่างเธอฉันน่ะจะบอกอย่างนึงไว้ให้ก็แล้วกันคือฉันน่ะจะไม่มีทางแพ้นายอีกเป็นครั้งที่2แน่เพราะฉันน่ะมีเหตุผลที่ต้องเข้ากระทรวงเวทมนต์ให้ได้พูดกันตามตรงนะอย่างน้อยนายอ่ะก็ยังเป็นคนที่สู้กับฉันได้อย่างสูสีและเหนือกว่านี้หน่อยด้วยฉันน่ะก็เลยอยากเตือนว่าถ้านายโดนพวกที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าอ่ะแย่งเหรียญไปแล้วก็ฉันคนนี้ไม่ให้ภายนายแน่ดูแล้วแล้งอ่ะคงจะอยากแก้มือกับมัชชุงจริงๆว่ะทุกคนมัชชุงพูดขึ้นว่าถึงนายจะไม่บอกฉันเนี่ยฉันน่ะก็จะทำแบบนั้นอยู่แล้วถึงแล้วน่ะจะรู้ว่าหมอนี่มันเถียงคำไม่ตกฟากยังไงอ่ะเขาว่าก็สอนวิชาปรุงยาให้ต่อจนเสร็จครับตัดภาพมาที่อาจารย์ใหญ่บอเบิร์ดกันบ้างนะที่ตอนนี้ใกล้ถึงคาบเรียนนอกหลักสูตรของทุกบ้านแล้วนะในใจก็อดคิดไม่ได้นะสิว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีขึ้นอีกไหมเนี่ยแล้วภาพก็ตัดมาที่เด็กนักเรียน3คนน่ะที่เดินคุยกันไปคุยกันมาตามปกติแต่มีหนุ่มหัวแดงอ่ะที่ไม่สนโลกนะเดินชนแหวกทางไปเฉยเลยเฮ้ยเมื่อกี้แกเดินชนไหล่พวกเราใช่ไหมวะคิดว่าเจ๋งหรือไงไอ้หนุ่มหัวแดงหันหลังกลับมามองด้วยสายตาอาฆาตถามว่าอะไรนะพูดให้มันชัดๆหน่อยสิโอ้โหเฮ้ยแม่งเก็บทีเดียว3คนเลยวะแล้วถ้าฉันน่ะเดินขวางทางพวกแกแล้วมันทำไมกันวะเป็นแค่เด็กธรรมดาธรรมดาอย่ารีมาบังอาจสอนฉันหน่อยเลยไอ้พวกกระจอกตัดภาพมาที่บ้านแล้งอ่ะที่ผู้แข็งแกร่งที่สุดในบ้านถามว่าเทพประธานคือผู้สร้างโลกใบนี้อ่ะเป็นผู้ปกครองโลกใบนี้คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ปกครองอ่ะคืออะไรสมาชิกนักเรียนในบ้านน่ะก็เลยตอบกลับไปว่าเลือดอันสูงส่งและพลังอันเหลือล้นที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใดตอบโต้ครับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบ้านแล้งอ่ะจึงมอบเหรียญเงินให้สมาชิกคนละ1เหรียญเพื่อเป็นค่าจ้างให้ไปแย่งเหรียญให้เด็กบ้านแอดเลอร์นั่นมาซะส่วนมัดคุงที่ตอนนี้กำลังเพลิดเพลินกับชูครีมอร่อยกับเพื่อนๆถึงแม้ว่าไส้มันอาจจะทำมาจากไอ้แมนดาโกล่าตัวนั้นแหละแต่อร่อยจริงนะในวันต่อมาเด็กๆทุกคนออกมาเรียนนอกหลักสูตรที่นอกห้องเรียนเพื่อนซี3คนสงสัยว่าพวกอาจารย์ให้เรามาทำอะไรที่นี่กันนะมัชชุงก็เลยคิดว่าสงสัยจะให้เรามากางเต็นท์ทำอาหารกินกันละมั้งนี่แกจะบ้าหรือไงกันฟ้าเราว่าอยู่โรงเรียนเวทมนต์กันนะเฟยทันใดนั้นเองเสียงของไอ้หนุ่มหัวแดงตะโกนดังมาแต่ไกลเลยบอกว่าฉันนี่แหละคืออันดับหนึ่งฉันนี่แหละเพราะว่าฉันคนนี้คือด็อกบาเรสตัวเอกของโลกใบนี้โว้ย3เพื่อนซีก็งงว่ามันเป็นอะไรของมันวะมึงดูหนังเยอะเกินไปเปล่าไอ้หนุ่มหัวแดงดอทถามว่าพวกแกมองหาพระแสงอะไรกันอยากมีเรื่องกับฉันงั้นหรอพอเห็นหน้ามัสคุงมันก็เลยจำได้ว่าไอ้หัวเห็ดที่กำลังเป็นที่ฮือฮาเมื่อไม่นานมานี้นี่ทำหน้าทำตาเซมเบ้อะไรเล็กจังจริงๆไม่นานน้องเลมอนจังก็วิ่งมาแต่ไกลเลยเข้ามาหามัสคุงบอกว่าวันนี้นะคาบเรียนนอกหลักสูตรมันน่ากลัวจังเลยเนาะฉันเองก็ไม่อยากจะฝืนตัวเองหรอกแต่ยังไงมัสคุงก็ต้องระวังตัวด้วยนะเขาว่าเป็นห่วงไอ้หนุ่มหัวแดงเห็นแล้วมันน่ารำคาญลูกตาจริงๆแล้วมันก็ตะโกนเสียงดังโวยวายอยู่คนเดียวฉันเกลียดผู้ชายที่มันมีผู้หญิงมาเอาอกเอาใจสุดๆบอกเลยว่างานนี้ฉันจะฆ่าแกแน่ๆไอ้หนุ่มหัวแดงบอกต่อว่าพวกแกไม่คิดว่ามันแปลกไปหน่อยหรออัตราระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงมันควรจะเป็น1ต่อ1สิแล้วทำไมถึงไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนยังมาชอบฉันเลยล่ะซึ่งคำตอบมันก็ง่ายมากเลยก็เพราะว่ามันมีคนอย่างแกที่ทำลายสมดุลยังไงหรอฟ้าและถ้าฉันสามารถเข้ากระทรวงเวทมนต์แล้วเนี่ยฉันจะสร้างโลกที่มีคนหล่อขึ้นมาซะมัดซุงกับเพื่อนๆก็ไม่ได้สนใจเลยนะว่าหนุ่มหัวแดงมันจะบ่นอะไรเลยสักนิดยืนคุยกับเพื่อนเฉยเลยนะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้หนุ่มหัวแดงก็เลยโมโหสุดๆนี่พวกแกช่วยฟังฉันหน่อยสิคนอย่างฉันพอโดนมือแล้วมันเจ็บสุดๆเลยนะโว้ยระหว่างนั้นอาจารย์สั่งให้เด็กๆทุกคนเงียบกันได้แล้วฟังให้ดีนะคาบเรียนนอกหลักสูตรวันนี้นะบ้านแอดเลอร์กับบ้านแล้งจะเรียนด้วยกันรางวัลที่จะได้รับก็คือเหรียญทองแดงไม่ก็เหรียญเงินเพราะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจกันให้ดีด้วยล่ะซึ่งเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้ก็คือการกำจัดแมงป่องป่าครับโดยให้นักเรียนฆ่ามันให้ตายแล้วก็เก็บหินที่หน้าผาของมันมาซะและแม้ว่าแมงป่องป่าส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับเหรียญทองแดงแต่ในจำนวนนั้นก็จะมีแมงป่องป่าสุดแกร่งที่อยู่ในระดับเหรียญเงินเช่นกันวิธีแยกก็ไม่ได้ยากเลยง่ายนิดเดียวตัวไหนที่มีหินที่หน้าผากเป็นสี่เหลี่ยมตัวนั้นคือระดับเหรียญเงิน
ซึ่งระดับจอมเวททั่วไปก็ไม่มีทางสู้กับมันได้แน่นอนอาจารย์บอกกับนักเรียนทุกคนนะว่าถ้าเป็นจอมเวทของอิสตันรับรองว่าต้องกำจัดมันได้แน่พยายามกันให้เต็มที่แล้วก็อย่าตายกันด้วยล่ะผู้จบก็เริ่มให้นักเรียนเดินเข้าป่าไปทีละคนได้เลยไอ้หนุ่มหัวแดงหันมาบอกกับมัสคูง่าว่าฉันจะไม่ยอมแพ้แกเด็ดขาดรู้ไว้ซะด้วยแลนน่ะก็เลยเดินมาบอกกับมัสคูง่าเช่นกันว่าครั้งนี้ฉันจะต้องเอาเหรียญเงินมาให้ได้มัสบอกว่าครั้งนี้ฉันเองก็จะพยายามเหมือนกันยูยูซินวามันก็เข้ามาถามมัสคูง่าว่าแกกำลังได้ใจอยู่ใช่ไหมฉันมองแกออกนะที่แกคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษบอกตรงๆว่าแกกำลังเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองแตกต่างจากคนอื่นแกคงกำลังดูถูกชาวบ้านโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่ใช่ไหมล่ะผู้จบมันก็ใช้เวทมนต์จัดการทำร้ายมัดคุงของเราแบบไม่ทันให้ตั้งตัวกันเลยอาจารย์ถามว่าพวกเธอตรงนั้นกำลังทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวฉันจะหักคะแนนซะเลยนี่ซินวามันก็เลยบอกว่าขอโทษทีจานพอดีว่าพวกเราแค่หยอกกันเล่นนิดหน่อยครับใช่ไหมใช่ไหมเด็กปีหนึ่งงานนี้ทำให้มัดคุงของเราถึงกับมองแรงเลยนะซินวาบอกว่าหน้าตาแบบนั้นแหละที่ฉันอยากทำให้หน้าตาแกดูน่าสมเพชขึ้นอีกจังไว้ฉันจะรอดูนะเด็กปีหนึ่งในระหว่างที่มัดซูงกำลังจะลุกขึ้นไปสวนแต่ก็โดนแรงห้ามมาไว้บอกว่าใจเย็นก่อนอย่าไปเล่นมันเลยดีกว่าไอ้หมอนั่นมันเป็นรุ่นพี่พวกเรา1ปีแถมยังขึ้นชื่อเรื่องสันดานเสียด้วยอีกทั้งมันยังเคยทำร้ายอาจารย์และนักเรียนหลายคนเลยที่มันไม่ชอบหน้ามันก็เลยต้องซ้ำชั้นแต่เพราะถูกพิจารณาว่าเป็นจอมเวทที่มีความสามารถมันก็เลยยังไม่ถูกไล่ออกนะสิทางที่ดีนะอย่าไปหาเรื่องมาเลยดีกว่านะมัสซุงก็ไม่ได้สนใจที่เพื่อนพูดเลยสักนิดแต่ไปสนใจชูครีมที่มันอยู่ในกระเป๋าเสื้อสังงานเฮ้อโชคดีนะนึกว่าชูครีมของฉันน่ะจะเละไปแล้วซะอีกแลนน่ะก็ไม่รู้จะสรรหาคำไหนเอามาพูดกับไอ้เพื่อนคนนี้จริงๆทีแรกก็นึกว่ามันจะโกรธแต่ที่ไหนได้มันเป็นห่วงชูครีมงั้นเหรอเนี่ยโอ้โหกูจะรั่วกับมึงจริงๆโอเคถ้างั้นต่อไปนายก็จะเอาของกินเข้าไปใส่ไว้ในเสื้อสิมันจะฉกกระโปรงนะจากนั้น2เพื่อนซีก็เริ่มเดินทางเข้าไปในป่าครับแลนบอกว่าฉันน่ะได้กลิ่นอันตรายสุดๆเลยฮะถ้าเป็นแบบนี้การที่เราเคลื่อนไหว2คนน่าจะได้ประสิทธิภาพมากกว่านะปล่อยให้ฉันน่ะที่เป็นพี่ใหญ่จัดการแทนก็แล้วกันอ้าวมันหายไปตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยปล่อยให้กูพูดอยู่คนเดียวตั้งนานอ๋อมาหลงทางอยู่นี่เองพอเหมือบปูบก็อยู่คนเดียวปั๊บซะงั้นส่วนไอ้หนุ่มหัวแดงแม่งแรงเยอะเหลือเกินเดินไปก็ตะโกนบอกให้ออกมาสิวายแมงปองยังไงเราก็ต้องทำคะแนนให้ดีกว่าไอ้หัวเห็ดนั่นให้ได้อ้าวเฮ้ยแสดงว่าเมื่อกี้ได้ยินที่เขาพูดหมดเลยใช่เปล่าอีอีมัสซุงก็เลยตบหน้าแม่งให้สักทีนะหนัวหูชะมัดแม่งพูดอยู่ได้เมื่อกี้นายทำให้ฉันเสียแคลอรี่ไปโดยเปล่าประโยชน์นะไอ้หนุ่มหัวแดงบอกว่าเอางั้นก็ได้ช่างหัวข้าเรียนมาแล้วตอนนี้ฉันจะฆ่าแกให้ตายเลยยูยูได้มีเสียงผู้หญิงน้ำพูดเสียงดังด้วยความหวาดกลัวบอกให้หยุดเถอะค่ะไอ้เด็กหนุ่มบอกให้หุบปากซะมันเป็นเพราะเธอฉันถึงได้เป็นแบบนี้ฉันจะทำให้เธอเสียใจเองหญิงสาวก็เลยตะโกนเสียงดังนะบอกให้ใครก็ได้นะช่วยกูดูนะช่วยฉันด้วยเถอะค่ะไอ้หนุ่มหัวแดงเห็นแบบนั้นมันก็ปล่อยไว้ไม่ได้การรังแกผู้หญิงแบบนี้มันไม่ถูกต้องจัดการไล่เวียนมนต์ใส่แม่งซะเลยและบอกว่าความเป็นลูกผู้ชายของแกมันจบลงตั้งแต่แกคิดจะลงมือทำร้ายผู้หญิงแล้วเว้ยน้องสาวน่ารักก็เลยเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยฉันเอาไว้ไอ้หนุ่มหัวแดงเก็บอาการไม่อยู่ซะแล้วสิเจอน่ารักแบบนี้เข้าไปใจมันเต้นแรงสุดๆเขาน่ารักเลยเว้ยแต่ในใจก็คิดว่าตอนนี้เราต้องตอบกลับไปแบบใจเย็นๆก่อนเอาแบบหล่อๆเข้าไว้แค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยหรอกครับน้องสาวน่ารักเลยเอามือมาจับมือให้หนุ่มหัวแดงนะเพื่อเป็นการขอบคุณอีกครั้งพร้อมกับบอกว่าคุณแข็งแกร่งมากเลยนะคะงานนี้ทำเอาไอ้หนุ่มหัวแดงทนไม่ไหวสุดๆมาจับแบบนี้มันเดี๋ยวโดนตัดภาพมาที่ซินวาที่ตอนนี้มันก็ได้จัดการแมงป่องไปแล้วนะและก็ได้เหรียญเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องสาวมาก็ขอบคุณไอ้หนุ่มหัวแดงมากเลยจริงๆนะคะแถมยังขยับตัวมาชนกันด้วยดอตได้แต่เก็บอาการอยู่ในใจนะบอกให้ตัวเองใจล่มๆเอาไว้ก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆถ้าสติแตกแล้วเนี่ยมีหวังความแตกว่าเราไม่เนื้อหอมแน่ต้องใจเย็นที่สุดแต่มันทนไม่ไหวนะสิเฮ้อๆน้องสาวเห็นแบบนั้นก็เลยคิดในใจนะว่าหมอนี่นะมันเป็นอะไรของมันเนี่ยนะขยังชะมัดเดียวนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับขยังอะไรนะครับอ๋อเปล่าหรอกค่ะฉันแค่บอกว่าคุณหล่อมากๆเลยนะคะอุ๊ย
เผื่อพูดว่าหล่อไปซะงั้นเขินจังแต่ว่าเมื่อกี้ผมได้ยินสี่พยางค์นะครับโอ้โหน้องพูดจริงนะคะว่าคุณพี่หล่อมากจริงๆค่ะไอ้หนุ่มหัวแดงตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะมีสาวน่ารักมาชมว่าหล่อนี่แหละมันทนไม่ไหวเขินสุดๆไปเลยเว้ยซึ่งมันเป็นแผนการที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยใช้เวทมนต์ทำให้คนหลงเสน่ห์สามารถตกหลุมรักเธอได้ในพริบตาและตอนนี้หนุ่มหัวแดงก็ได้ตกหลุมรักเธอไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบครับแต่ดูๆไปแล้วเนี่ยถึงจะไม่ใช้เวทมนต์ก็น่าจะตกหลุมรักได้อยู่หรอกนะต่อไปก็เป็นคิวของมัสซุงของเราน้องสาวก็เลยเข้ามาถามใกล้ๆนะว่าฉันเองนะก็ต้องขอบคุณพี่ชายที่ช่วยฉันไว้ด้วยนะคะเป็นคนที่พึ่งพาได้จริงๆมัสซุงก็งงสิเปล่านะผมไม่ได้ทำอะไรเลยสักหน่อยผู้หญิงคนนี้ก็ถึงกับหน้าแตกไปเลยเฮ้ยอะไรกันที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ชายคนไหนที่รอดจากเวทมนต์ของเราเลยนะถ้าปกติถูกคนน่ารักพูดใส่ขนาดนี้แล้วว่าไม่ว่าใครก็ต้องร้องดีใจไม่ใช่หรอแต่นี่อะไรกันนางนานิ่งซะงั้นเลยไม่ได้การละทางงานต้องเพิ่มพลังเวทขึ้นอีกเออคือว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะคะคุณช่วยฉันได้มากจริงๆแถมคุณยังหล่อมากอีกด้วยค่ะถึงอย่างนั้นมัดคุงก็บอกว่าไม่เลยนะผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นไงหน้าแตกไปหนึ่งดอกไม่ได้ผลเลยสักติดแต่ช่างเธออย่างน้อยก็ได้พักพวกมาหนึ่งคนก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราแล้วนะไอ้หนุ่มหัวแดงก็เลยสงสัยว่าทำไมหัวเห็ดเนี่ยมันนั่งข้างสาวๆหน้าตาน่ารักได้นิ่งขนาดนั้นกันล่ะหรือว่ามันเก็บอาการเก่งกันแน่ไอ้หนุ่มหัวแดงถามน้องผู้หญิงนะว่ามีปัญหาอะไรคาใจหรือเปล่าครับผมมาช่วยรับฟังให้ได้นะคือที่จริงแล้วว่าฉันถูกผู้ชายคนนึงข่มขู่นะคะเขาชื่อว่าซินวาอยู่ปี2เป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่และยังใช้ประโยชน์จากเวทมนต์ที่ฉันมีแค่คนเดียวที่ใช้ได้เขาเลยตามตอแยฉันตลอดเลยค่ะคือเอาตรงๆฉันไม่อยากยื่นมือเข้าไปยุ่งกับเรื่องที่ไม่ดีแต่เขาก็ยังชอบบังคับฉันเหมือนเมื่อกี้ตอนนี้ฉันก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองควรทำไงดีนะคะไอ้หนุ่มหัวแดงเห็นน้ำตาผู้หญิงแล้วมันก็ทนไม่ไหวจริงๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมจะเป็นคนไปซัดหน้าหมอนั่นให้เละเองแต่ว่ามันจะดีหรอคะมันจะไม่ฝืนตัวเองไปหน่อยหรอไม่เลยครับเพื่อผู้หญิงแล้วเฮ้ยเพื่อความถูกต้องแล้วผมมันจะไปซัดหน้านั่นให้เละได้พูดปูบก็มาปั๊บเลยแล้วแม่งมาแบบไม่ให้ตั้งตัวกันเลยด้วยเฮ้ยได้ยินข่าวว่าใครจะมาซัดหน้าฉันให้เละงั้นหรอวะไอ้หนุ่มหัวแดงเขาว่าแกงั้นสินะเดี๋ยวฉันจะขยี้แม่งให้เละเลยคือดูคนอย่างแกมันน่าขยะแขยงที่สุดเห็นคนที่มันชอบสำคัญตัวผิดอย่างแกแล้วเนี่ยมันทำให้ฉันอยากสั่งสอนขึ้นมาเลยว่าฉันเลยอยากเห็นจริงๆว่าถึงตอนนั้นแล้วแกจะทำหน้าตาแบบไหนกันนะไอ้หนุ่มหัวแดงไม่รอช้านะเปิดก่อนทันทีใส่มาแบบไม่ยั้งมีเท่าไหร่ใส่เต็มแม็กจัดหนักให้แม่งซะเลยตุ้ม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 ส่วนมัดคุ้งของเราก็คิดในใจนะดีจังเลยเนาะกินชูครีมไปด้วยดูคนสู้กันไปด้วยเพิ่มความอร่อยขึ้น 300% เลยอีอีตัดผ้ามาที่แหลงที่ตอนนี้หัวจะปวดกับฟินแล้วก็เลมอนจังสุดๆมาร้องไห้กอดแข้งกอดขาไม่ให้ได้ไปไหนกันเลยฮึฮพวกเราอ่ะกลัวที่สุดเลยนะดีใจมากๆเลยที่มีนายอยู่ด้วยยังไงก็ช่วยพวกเราด้วยนะแลนคุงปล่อยขาฉันได้แล้วไม่เอาอย่าทิ้งพวกเราเลยนะแลนคิดในใจนะว่ามัดคุงมันจะทำได้หรือเปล่าโดนในปี2นั่นหมายหัวไว้แบบนั้นหวังว่าจะยังไม่เจอหน้ากันหรอกนะไอ้หนุ่มหัวแดงตะโกนถามว่าไม่เห็นเก่งเท่าไหร่หรือว่าแม่งปากดีจริงๆแต่แล้วซินวานที่โดนเวทมนต์ทั้งหมดเล่นงานเนี่ยกลับไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยและบอกว่าพลังเวทแบบแกหน้าชนะเวทมนต์ของฉันไม่ได้หรอกนะมีไงของจริงมันต้องเป็นแบบนี้ดูไว้ซะอ้าวเฮ้ยลอยมาโดนชิวครีมของมัดคุ้งด้วยซะงั้นยังกินไม่หมดเลยด้วยนะซินวาตะโกนถามว่าอะไรกันท่าทีจอหอของแกเมื่อกี้หายไปไหนมุลวะไหนบอกว่าอยากจะซัดหน้าฉันให้เละไม่ใช่หรือไงเข้ามาแด้จะได้ดูว่าฝีมือฉันกับแกมันยังห่างกันอีกเยอะไอ้หนุ่มหัวแดงเห็นแบบนั้นเลยสงสัยขึ้นมาว่ามันบ้าอะไรกันทำไมพลังเวทระหว่างเรากับมันถึงได้ต่างกันแบบนี้โอ้โหส่วนไอ้หัวเห็ดด้านหลังของเราคงช่วยไม่ได้แน่งานนี้เราต้องพึ่งพาตัวเองแล้วแหละแต่จะทำไงดีล่ะถึงจะช่วยผู้หญิงคนนั้นไว้ได้ซินวาก็เลยตะโกนถามนะว่านี่แกยังไม่ถอดใจหรือวะแกนี่มันช่างอ่อนแอและดื้อรั้นจริงๆเดี๋ยวเมื่อกี้แกพูดว่าไงนะก็ฉันบอกว่าแกช่างอ่อนแอและดื้อรั้นไงไอ้เศรษฐะเอ้ยเอางี้แล้วกันฉันมีข้อเสนอมาให้แกเอาไม่ล่าดอทก็เลยถามนะว่าข้อเสนออะไรของแกวะก็ถ้าแกอดทนรับการโจมตีของฉันได้ครบ5ครั้งฉันก็จะปล่อยผู้หญิงคนนั้นไปและฉันจะเดิมพันด้วยเหรียญเงินดอนท่านทำแบบนั้นแล้วมันจะได้ไม่ผิดกฎของโรงเรียนด้วยเป็นไงน่าสนใจดีมิล่า
ไอ้หนุ่มหัวแดงยืนคิดอยู่สักพักนะก่อนจะตอบกลับไปว่าก็ได้ตกลงน้องสาวตะโกนบอกว่าแบบนั้นน่ะมันบ้าชัดๆอย่าไปสนใจข้อเสนอของมันนะคะดอทก็เลยยืนยันคำเดิมนะว่าฉันน่ะขอรับข้อเสนอนั้นที่ต้องทำก็คือรับการโจมตีของแกใช่ไหมได้ถ้างั้นน่ะฉันจะรับการโจมตีทั้งหมดของแกเองไอ้หนุ่มหัวแดงคิดในใจนะว่าเราก็มีดีเรื่องความอึดอยู่แล้วแค่นี้คงไม่ยากเกินไปหรอกนะซินวาบอกว่ามันไม่ใช่แค่แกคนเดียวนะสิเพราะฉันหมายถึงไอ้หัวเห็ดคนนั้นด้วยยังไงล่ะดอทบอกว่าหมอนั่นน่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้สักหน่อยคนแบบแกมันไม่มีสิทธิ์มาเลือกอะไรหรอกนะเมื่อไม่มีทางเลือกไอ้หนุ่มหัวแดงก็เลยต้องตอบตกลงแต่ว่าฉันน่ะจะขอรับในส่วนที่เหลือของหมอนั่นเองแบบนั้นน่ะโอเคมั้ยล่ะซินวานิ่มแบบนั้นแล้วทำไมคนแบบแกมันบ้าดีเดือดจริงๆเลยวะแล้วแกคิดเหรอว่าจะรับมันไหวทั้งหมดระหว่างนั้นมาชุงก็พยายามจะห้ามไอ้หัวแดงคนนี้แล้วแต่มันบอกว่าเรื่องนี้ฉันจะหาทางแก้ไขมันเองอย่าคิดว่าจะทำอะไรบ้าๆเด็ดขาดนี่มันเป็นปัญหาของฉันเพียงคนเดียวซินวาไม่ปล่อยให้เสียจังหวะซัดหมัดที่หนึ่งเข้าท้องไอ้หนุ่มหัวแดงเข้าไปเต็มๆถึงกับเลือดกระอักปากกันเลยทีเดียวครับเป็นไงเป็นไงทีนี้แกยังจะคิดว่าจะรับมันได้หมดถึง10ครั้งอยู่ไหมพูดจบซินวาก็ไม่รอช้านะซัดหมัดที่2แล้วก็3ตามมาติดๆแล้วหมัดที่4หมัดที่5หมัดที่6หมัดที่7หมัดที่8หมัดที่9ก็ตามมาแบบไม่ยั้งเลยงานนี้กะเอาให้แม่งถึงตายกันเลยนะแม้ว่าไอ้หนุ่มหัวแดงจะโดนหมัดอันทรงพลังซัดไปแล้วถึง9ครั้งติดๆจนร่างกายแทบจะทนไม่ไหวแล้วนะสิแต่ก็ยังสามารถลุกขึ้นมาบอกว่าฉันน่ะรู้แล้วว่าข้อเสนอของแกมันฟังดูง่ายเกินไปหน่อยแต่เพราะว่าฉันน่ะมันบ้าไงล่ะฉันน่ะก็เลยไม่สามารถปล่อยให้มันผ่านไปได้เหมือนกับน้ำตาของน้องสาวน่ารักคนนั้นอ๋อหรอแกทำได้ไม่เลวเลยนี่วะเดี๋ยวฉันน่ะจะให้รางวัลแกถือว่านี่เป็นหมัดสุดท้ายแล้วกันนะพูดจบมันก็ใช้กำปั้นเหล็กซัดเข้าหน้าหนุ่มหัวแดงแบบสุดกำลังตีลังกาไปเกือบ10ตลบเลยว่ะทุกคนซินวานถามว่าแกคิดจริงๆหรอว่าจะสามารถอดทนและรับมันได้ถึง10ครั้งจริงๆพูดยังไม่ทันจบไอ้หนุ่มหัวแดงก็ตะเกียกตะกายลุกขึ้นมายืนถามว่าถ้างั้นนั่นน่ะมันคงเป็นหมัดสุดท้ายของแกสินะทีนี้แกก็ควรรักษาสัญญาซะบ้างแล้วไอ้หนุ่มหัวแดงก็ลงไปนอนจมกองเลือดที่พื้นครับซินวามันก็หัวเราะมาอย่างสะใจเลยฮ่าๆแกนี่มันบ้าได้ใจจริงๆหรือว่าแกคิดหรือว่าแกยังจะลุกขึ้นมายืนให้ได้หลังจากที่โดนเวทมนต์ของฉันอัดไปแบบนั้นไอ้หนุ่มหัวแดงก็เลยใช้แรงเฮือกสุดท้ายที่เหลืออยู่บอกให้มาสคุงพาเธอคนนั้นหนีไปซะส่วนทางนี้เดี๋ยวฉันจะจัดการเองพูดยังไม่ทันจบนะซินวาก็ซัดเข้ามาอีกหนึ่งดอกเน้นๆแบบไม่ได้ให้พักหายใจกันเลยโอ้โหสภาพแบบแกยังจะพูดเรื่องไร้สาระอยู่อีกหรอวะไอ้หนุ่มหัวแดงก็เลยขอร้องให้มาร์คคงเนี่ยรีบพาเธอคนนั้นหนีไปซะถือว่าฉันขอร้องลาและความจริงมันก็ถูกเปิดเผยครับมือนางตัวดีเดินไปอยู่ฝั่งเดียวกับซินวาพร้อมกับบอกว่าถึงหมอนั่นจะตกอยู่ในเวทมนต์ของฉันก็เธอแต่ไม่คิดว่ามันจะทำได้ถึงขนาดนี้เลยนะเฮ้ยก็มันโง่ที่สุดในชั้นเรียนยังไงล่ะฉันจะบอกอะไรแกให้ดูเว้ยแกกำลังทำให้ตัวเองดูแย่อยู่นะแกไม่ได้เป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำอีนางตัวดีมันก็พูดเสริมนะฮึไอคนขี้แพ้เอ้ยฉันเกลียดคนที่บ้าบิ่นแบบมันที่สุดไอหนุ่มหัวแดงดิ้นแบบนั้นก็ถึงกับพูดไม่ออกกันเลยทั้งที่เราพยายามจะปกป้องเธอแท้ๆแต่โดนกลับหลอกงั้นเหรอเนี่ยซินวาดิ้นแบบนั้นมันก็ตลกสุดๆโดนผู้หญิงที่ตัวเองพยายามจะปกป้องบอกว่าดังเกียรติแกมันน่าสมเพชที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยว่าทันใดนั่นเองชูครีมที่อยู่ในมือของมัสคุงก็ลอยเข้ามาในปากของไอ้ซินวาหมาบเขาให้และมัสก็บอกว่าพวกนาย2คนมันจะเกินไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าครั้งนี้ฉันจะเป็นคนรับการโจมตีทั้งหมด10ครั้งของนายเองถ้าคิดว่าแน่จริงก็จัดมาได้เลยพวกเซซัวไอ้ซินวานี่แบบนั้นถึงกับพูดไม่ออกเลยนะสิตัดพามาที่แรงกับ2เพื่อนซีตัวป่วนนะที่ตอนนี้นะเขาถามว่าพวกนายคิดว่ามัสจะเป็นอะไรหรือเปล่าฟินตอบว่าคนอย่างมัสคุงต้องไม่เป็นอะไรอยู่แล้วเลมอนจังบอกว่าใช่ขนาดอาจารย์ใหญ่ที่คุมสอบเนี่ยมัสคุงก็ยังจัดการมาแล้วเลยนะแลนก็เลยอธิบายให้ฟังว่าในโลกของเรานั้นมีผู้ใช้เวทมนต์ที่แตกต่างกันอยู่เช่นจอมเวทขาวจะถนัดในเรื่องการซัพพอร์ตส่วนจอมเวทแดงจะถนัดในเรื่องการต่อสู้และอีกอย่างนะอาจารย์ที่คุมสอบนั่นก็เป็นแค่จอมเวทขาวเอง
และจอมเวทแดงคนไหนที่ผ่านชั้นปีที่1มาได้ก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกและถ้าพวกเธอขึ้นชั้นปีที่2ได้เมื่อไหร่แล้วเนี่ยก็จะพบกับผู้ที่มีปานสองเส้นบ่อยขึ้นและสุดท้ายถ้าพวกเธอคิดว่าจะไม่มีใครที่แข็งแกร่งไปมากกว่ามัสคุงแล้วก็พวกเธอคิดผิดแล้วล่ะแสดงว่าที่แลนพูดมาทั้งหมดหมายถึงตัวเองหรือว่าซินวาคนนี้วะเนี่ยไอซินวาบอกว่าแกพูดจาอวดดีจังเลยนะฉันเป็นคนที่ขยะแขยงพวกที่มันกระจอกที่สุดพอเห็นหน้าไอคนพวกนี้ทีไรฉันอยากจะขยี้มันให้เละเลยไอซินวากำลังจะซัดหน้าหนุ่มหัวแดงรอบนะทันใดนั้นเองมัสคุงก็พุ่งมาด้วยความเร็วกำลังจะใช้หมัดซัดหน้ามันเหมือนกันแต่มันใช้พลังเวทป้องกันไว้ได้ก่อนนะไม่งั้นมีเละแน่นอนครับไอซินวาถามว่าแกคิดจะชนะจะได้หรอไอหัวเหตุฉันจะบอกอะไรแกให้นะตอนที่ฉันอยู่ปี1ฉันได้เหรียญทองมา2เหรียญเลยเว้ยบอกเลยว่าคนอย่างแกกับฉันมันต่างกันอย่างฟ้ากับหิวเลยว่าหรือว่าถ้าแกคิดว่าจะเอาชนะฉันได้ก็ลองดูสิพูดจบมันก็ใช้เวทนะปล่อยพลังโจมตีมาที่มัสคุงของเราแบบไม่ยั้งเลยและครั้งสุดท้ายที่มันจะได้ปล่อยก็คือตอนนี้แหละเพราะหลังจากนี้ไอ้หัวเหตุจะขอใช้เวทไตเสพจัดการมันก็แล้วกันไอซินวาถามว่าเวทอะไรของแกวะไม่เคยจะเห็นได้ยินชื่อมาก่อนเลยคิดจะกวนโอ้ยกันนั้นหรอแล้วมันก็ปล่อยพลังโจมตีมาแบบรัวๆแต่มัดคุงก็หลบการโจมตีได้ทั้งหมดมาเท่าไหร่ก็รัวหมัดทำลายแบบไม่ยั้งพร้อมกับเข้าไปใช้หมัดซัดหน้ามันสุดแรงเกิดเลยแทบกระโหลกแตกกันเลยทีเดียวเชียวครับไอซินวาก็ตีลังกาไปเกือบ20ตลบเลยนะเฮ้อสมน้ำหน้ามันปากเก่งอีนักแล้วมันก็พูดว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่ฉันอยู่ปีหนึ่งฉันได้เหรียญทองมา2เหรียญเลยนะเวทมนต์ของฉันเป็นระดับท็อปของปี2บอกไว้เลยว่ากูนี่แหละตัวตึงของจริงมึงจะตึงมาจากไหนกูไม่สนโว้ยมัดคุงของเราง้างหมัดมันแต่ไกลซัดเปี้ยงเข้าท้องมันเต็มๆโดนดอกนี้เข้าไปถึงกับลูกตาแทบกระเด็นออกมากันเลยไอซินวาคิดในใจว่างานนี้แย่แน่นี่เราชนะมันไม่ได้อย่างนั้นหรอถ้าโดนอีกหมัดรับรองว่าได้ตายแน่ไอหมอนี่มันตัวอะไรกันจากนั้นมัดคุงเดินไปนั่งชิวๆบอกว่าเมื่อกี้ต้องให้ได้ครบ10ครั้งใช่ไหมล่ะพอดีว่าฉันอยากเห็นความแตกต่างหน้าแล้วก็ยังเหลืออีกตั้ง8ครั้งด้วยมัสคุงเดินมาหยุดที่ตรงหน้าซินวานะถามว่าแกคิดว่าจะรับครั้งที่3ไหวไหมมันถึงกับพูดไม่ออกนะไม่รู้จะตอบยังไงตอนนี้ต้องคิดหาแผนอะไรสักอย่างไม่งั้นได้ตายตรงนี้แน่อยู่ๆแมงป่องยักษ์ก็ได้วิ่งตรงมาที่มัดคุงของเราแถมตัวนี้ไม่ธรรมดานะมีหินรูปดาวอยู่ตรงที่หน้าผากด้วยแสดงว่ามันต้องมีเหรียญเงินอยู่ด้วยแน่นอนครับไอแมงป่องยักษ์กำลังจะเขมือบมัดคุงลงไปในท้องไอซินวาคิดว่าถ้าเราหนีตอนที่แมงป่องมันกำลังบวกกับไอหัวเห็ดอยู่แล้วก็มันก็พอจะมีเวลาให้หนีอยู่นะแต่ที่ไหนได้มัดคุงซัดหน้าแมงป่องนะจนมันปลิวออกนอกโลกไปเลยบอกว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นะขอโทษทีทุกคนเห็นแบบนั้นก็แทบจะไม่เชื่อสายตาเวนัสซี่แม่งจัดการได้ง่ายได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไอซินวาก็เหงื่อไหลออกมาเป็นเม็ดๆเลยงานนี้เราตายแน่เลยว่ามัดคุงพูดขึ้นว่าพอแค่นี้ก็แล้วกันพอดีฉันรู้สึกสงสารขึ้นมาหน้าแล้วดูเหมือนไอซินวาจะรู้ตัวยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีครับอีนางตัวดีตัวต้นเรื่องนางคิดในใจว่าเอาไงต่อดีล่ะใครมันจะไปคิดว่าซินวาจะแพ้หมอนี้ได้กันขืนเป็นแบบนี้มีหวังเราโดนด้วยไงแง่มันก็เลยเล่นละครบีบน้ำตาบอกว่าฉันขอโทษทั้งหมดเป็นคำสั่งของเขาฉันโดนบังคับให้ทำค่ะฉันกลัวจนไม่กล้าขัดขืนเลยฮึ่มัสคุงเห็นน้ำตาของผู้หญิงแล้วมันก็อดสงสารได้ที่ไหนกันล่ะเข้ามาโอบกอดเพื่อเป็นการปลอบใจให้แล้วกันนะอีนางตัวดีมันก็คิดในใจนะว่าฮึ่ผู้ชายนี่ใจง่ายจริงๆพูดอะไรไปมันก็หลงเชื่อไปกันหมดแต่มัสคุงไม่ได้กอดแบบธรรมดานะสิกอดแน่นๆนะจ๊ะน้องเสร็จแล้วก็นี่ไงจับหัวโมงลงแม่งซะเลยเชฟอย่างเอาได้ว่าน้ำลายฟูมออกปากเลยเฮ้อมัดคุงก็เลยบอกว่าฉันไม่สนใจหรอกนะเพราะว่าฉันมองผู้ชายกับผู้หญิงเท่าเทียมกันอยู่แล้วต่อมาน้องเลมอนจังก็รีบเข้ามาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะมัดคุงสุดหล่อทำไมมีแผลเต็มตัวไปหมดเลยล่ะแลนถามว่านายไปมีเรื่องกับซินวาที่อยู่ปี2นั่นใช่ไหมฉันกล่าวไว้แล้วเชียวฟินบอกว่าสุดยอดไปเลยเพื่อนซีแถมนายยังจัดการแมงป่องรูปหินดาวได้อีกด้วยแสดงว่าได้เหรียญเงิน2เหรียญเลยนะไอหนุ่มหัวแดงที่ไม่มีใครสนใจทีนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะเริ่มคิดได้แล้วนะซีน้องเลมอนจังก็เลยเข้ามาถามไอ้หนุ่มหัวแดงนะว่าคุณมีแผลเต็มตัวเลยนี่นาไหวหรือเปล่าคะโอ้โหทำหน้าทำตาน่ารักแบบนี้ต่อให้มีสักร้อยแผลพี่ก็ไม่กลัวหรอกจ้าพอเห็นสาวๆแล้วมันกระชุ่มกระชวยสุดๆก่อนจะจากกันไปไอ้หนุ่มหัวแดงก็เลยพูดขอโทษมาสคุงที่ฉันลากนายเข้าไปยุ่งเรื่องไร้สาระด้วยแต่ฉันก็ขอบใจนายมากเลยนะมาสคุงบอกว่าไม่เห็นสมกับเป็นนายเลยตอนแรกไม่เห็นพูดงี้โอ้โหรู้ไหมว่าฉันลำบาก
แค่ไหนกว่าจะพูดคำนี้ออกมาได้อย่ามาล้อกันเล่นนะเว้ยอีอีแลนน่ะเดินมาบอกว่าตอนนี้นายคงโดนหมายหัวจากบ้านแหลงแล้วสินะเมื่อกี้ฉันแอบไปได้ยินมาว่าพวกบ้านแหลงมันกำลังหมายหัวบ้านแอดเลอร์เพื่อที่จะแย่งชิงเหรียญระดับชั้นไอซินวาปี2อยากจะได้เหรียญก็เลยเข้ามาเล่นงานนายพูดไปเดี๋ยวจะไม่เข้าใจแลนก็เลยอธิบายให้ฟังว่าบ้านแหลงมันจะมีพวกที่มีสายสัมพันธ์กับพวกขุนนางพูดง่ายๆก็คือเป็นพวกที่ให้ความสำคัญกับชนชั้นสายเลือดนั่นแหละพวกนั้นมันคงไม่อยากให้คนที่ไม่มีชาติตระกูลอย่างพวกเราเนี่ยได้เข้าไปยังกระทรวงเวทมนต์หรือมั้งแลนคิดว่าอีกไม่นานสงครามล่าเหรียญระดับชั้นกับพวกมาเกพิรุธหรือเรียกอีกชื่อว่าเจ็ดเขี้ยวอาคมแห่งบ้านแหลงกำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆอยู่ๆเหรียญเงินในกระเป๋าที่มัดคู่สะสมไว้ครบ5เหรียญเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นเหรียญทองไปซะแล้วครับงานนี้ขอแสดงความดีใจด้วยละกันนะมัดคุงถามว่าจริงๆมันก็ต้องมีการแยกบ้านกันด้วยใช่ไหมแลนบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการแยกบ้านกันอยู่แล้วฟินน่ะก็บอกว่าที่จริงน่ะเขาอ่ะมีการแยกบ้านตั้งแต่ตอนเข้ามาเรียนแล้วนะมัสคุงอ่ะก็เลยนึกขึ้นมาได้นะว่าจริงด้วยแฮแล้วภาพอ่ะก็พาเราย้อนกลับมาในวันที่นักเรียนใหม่ทุกคนอ่ะจะต้องเข้าพิธีคัดสรรด้วยการแตกเขาของท่านยูดิคอนตัวนี้อ่ะแล้วมันอาจจะอ่านพลังเวทความคิดแล้วคัดสรรบ้านที่เหมาะกับให้นักเรียนทุกคนครับเมื่อนักเรียนอ่ะใช้มือไปแตกที่เขาของท่านยูนิคอนอ่ะก็จะถูกอ่านใจอ่านความคิดว่าเหมาะสมกับบ้านแบบไหนกันหลังจากนั้นก็จะถูกเลือกให้ไปอยู่บ้านหลังนั้นนะอย่างเช่นเด็กคนนี้มีความพยายามและความรู้ที่เหมาะสมกับความพยายามนั้นจึงถูกเลือกให้ไปอยู่บ้านออก้าจนมาถึงคิวของมัสเบอร์เดสที่ท่านยูนิคอนไม่สามารถอ่านความคิดของเขาได้เลยเพราะแม่งมีอยู่อย่างเดียวนะสิคือชูครีมเต็มหัวไปหมดท่านยูนิคอนก็เลยคิดในใจนะว่าเราทำหน้าที่นี้มาทั้งชีวิตกูยังไม่เคยเห็นเด็กคนไหนที่มันมีความคิดที่อยากจะกินชูครีมอย่างเดียวเลยนะเด็กคนนี้มันแปลกจริงๆถ้างั้นก็พูดรัวๆแบบสับๆซะเลยเด็กๆจะได้ยินไม่ทันและสุดท้ายมัดคุงของเราก็เลยถูกเลือกให้ไปอยู่บ้านแอดเลอร์นั่นเองครับแลนบอกต่อว่าเสาหลักของบ้านแลงก็คือพวกมาเกียปุรุษทั้ง7คนซึ่งมีแต่คนที่เป็นหัวกะทิของโรงเรียนทั้งนั้นส่วนไอซินวาคงจะเป็นแค่พวกปลายแถวเพราะมันต้องการควบคุมการคัดเลือกคนที่มีสิทธิ์ได้เป็นเทพประธานก็เลยจะรวบรวมเหรียญเอาไว้คนเดียวครับและน่ะเตือนให้มาร์ชคุงระวังตัวไปด้วยเพราะว่ายังไงนายที่มีเหรียญทองอยู่ก็ควรหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับบ้านแหลงและเวลาไปไหนก็ควรไปกับคนบ้านเดียวกันให้มากที่สุดมาร์ชคุงบอกว่าเข้าใจแล้วถ้างั้นก็เอาตามนั้นแล้วกันในวันต่อมาในขณะที่มัดคุงกำลังเดินหาห้องเรียนอยู่นั้นแต่ดันไปหลงทางในโรงเรียนนะซี่เดินๆไปก็ไปสะดุดตากับห้องเรียนห้องนึงขึ้นมานะและคิดว่าคงจะต้องเป็นห้องเรียนนี้แหละมั้งแต่ว่าประตูมันเป็นแบบเลื่อนหรือแบบผักนะนะโอ้โหมันยังมีปัญหากับประตูอีกแล้ววะทุกคนเฮ้อส่วนตอนนี้ซินวาโดนลงโทษจากท่านอาเบลที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของบ้านแหลงถึงแม้มันอาจจะขอโทษและขอโอกาสมากแค่ไหนแล้วก็ตามแต่ถ้าถูกใช้ให้ไปทำตามคำสั่งแล้วถ้าทำไม่สำเร็จแล้วเนี่ยก็จะถูกท่านอาเบลเสกให้เป็นหุ่นไม้ครับเพราะมันต้องการคนที่สมบูรณ์แบบมีพรสวรรค์ที่เหนือชั้นและสายเลือดที่สูงส่งเท่านั้นถึงจะสะสมเหรียญเพื่อสร้างโรคที่ไร้มลทินได้ท่านอาเบลบอกว่าคนที่เหมาะจะเป็นเทพประธานก็คือชั้นคนนี้ไม่ใช่พวกไร้สาระอย่างบ้านแอดเลอร์ใช่ไหมครับคุณแม่อ้าวตุ๊กตาตัวนี้เป็นแม่มาเหรอเนี่ยอยู่ๆมัดคุงที่กำลังคิดว่าประตูมันเป็นแบบเลื่อนหรือแบบผักนะงานนี้ไม่สนใจละยกแม่งออกมาทั้งบานเลยก็แล้วกันเดี๋ยวดูเหมือนงานจะเข้าแม่งเข้ามาเหยียบถ้ำเสือเลยเว้ยเฮ้ยงานเนี้ยจะรอดกลับไปได้ไหมเนี่ยมัดคุงก็เลยถามขึ้นว่าผมเห็นคนที่คุณคุยอยู่เมื่อกี้เป็นตุ๊กตานะนั่นไงไปถามกวนตีนเขาอีกโอ้เฮ้ยหลังจากมัดคุงถามว่าอันนั้นมันคือตุ๊กตุนเฮ้ยตุ๊กตาไม่ใช่หรอครับไปแล้วนั้นนะท่านอาเบลที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของบ้านแหลงก็เลยตอบกลับมาว่าขอบใจนะที่แกเข้ามาขัดจังหวะอ๋อไม่เป็นไรครับผมมาเต็มใจด้วยความยินดีแล้วนายคงจะเป็นเด็กปีหนึ่งที่มีเหรียญทองสินะใช่ครับแล้วทำไมนายถึงอยากเป็นเทพประธานล่ะอ๋อผมไม่อยากใช้ชีวิตที่สงบสุขกับครอบครัวผมนะครับท่านอาเบลได้ยินแบบนั้นก็เลยเดินเข้ามาถามใกล้ๆความคิดแกนี่มันช่างงดงามดีจริงๆแต่ดูเหมือนว่าแกจะเข้าใจอะไรผิดอยู่นะเ
พราะการเป็นเทพประธานคือมนุษย์ผู้สร้างโลกใบนี้หรือก็คือข้ารับใช้ของเทพตามความหมายและดูเหมือนว่าแกยังไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะเป็นสิมัดคุงก็เลยถามกลับไปว่าแล้วคุณทำไมถึงอยากจะเป็นเทพประธานของพระเจ้าด้วยล่ะก็ฉันจะทำให้โลกใบนี้กลับไปเป็นในแบบที่มันควรจะเป็นแล้วอีกอย่างนายก็คงไม่รู้สินะว่าทำไมมนุษยชาติถึงได้เจริญรุ่งเรืองได้มาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็เพราะว่าผู้แข็งแกร่งได้แย่งชิงใช้ประโยชน์และกัดกินผู้ที่อ่อนแอยังไงล่ะลองมองดูสังคมในตอนนี้สิปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าถูกไหมสู้เพื่อความเท่าเทียมถูกไหมก็นั่นไงมันไม่สมเหตุสมผลนักซะเลยพวกมันเหล่านั้นไม่ยอมรับโลกแห่งความเป็นจริงส่วนพวกเราเป็นพวกโหดร้ายโดยสัญชาตญาณท่านอาเบลบอกต่อว่าถึงจะเป็นสังคมของมนุษย์แต่ผู้อ่อนแอก็สมควรถูกแย่งชิงถูกใช้ประโยชน์และถูกกำจัดทิ้งมีแต่สายเลือดอันสูงส่งอย่างพวกเราเท่านั้นแหละที่จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้เพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติยังไงล่ะมัสคุงาบอกว่าผมมาเข้าใจแล้วสิ่งที่คุณพูดกำลังจะบอกว่าคุณน่ะก็อยากจะใช้ชีวิตอันสงบสุขเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหมัสเอ้ยพูดมาตั้งยาวมึงยังไม่รู้อีกว่าเขาจ้องจะเล่นมึงอยู่นะท่านอาเบลถึงกับพูดไม่ออกเลยแม่งให้กูพูดเปลืองน้ำลายเปล่าฉันฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นคำพูดท้าทายที่ไม่ค่อยตลกเอาซะเลยนะไม่เลยครับผมมาไม่ได้ท้าทายสักหน่อยงั้นเหรอถ้าหากว่าฉันอนุญาตให้แกออกไปได้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแกต้องส่งเหรียญทองนั่นมาให้ฉันตกลงไหมแล้วถ้าผมมาบอกว่าไม่ได้ล่ะครับจะกล้าทำอะไรกับผมว่ากล้าทำอะไรงั้นเหรอก็ส่งส้นตีนยัดเข้าหน้ามึงนี่ไงอ้าวเฮ้ยหลบได้เฉยเลยวุ้ยมัดคุงไม่คิดว่าหุ่นเชิดมันจะมีชีวิตด้วยแต่ตอนนี้ขอเอาคืนหน่อยก็แล้วกันนี่แหละที่เขาเรียกว่าได้แดกตีนของจริงแล้วหุ่นเชิดตัวนั้นก็กลายเป็นไอซินวาครับมัดคุงถามว่านี่คงจะเป็นการท้าดวลสินะยังไม่ทันได้คำตอบไปหุ่นตัวที่สองก็จัดการล็อกแขนล็อกขาไม่ให้เขาขยับหนีไปไหนได้มัดคุงเห็นขนาดของมันแล้วแสดงว่าตัวนี้คงจะไม่ใช่เล่นๆซะแล้วสิแล้วไอ้หุ่นเชิดมันก็ขโมยเหรียญทองของเขาไปได้สำเร็จพร้อมกับส่งต่อไปให้หัวหน้าใหญ่ของมันเสร็จแล้วก็จับมัดคุงเหวี่ยงสุดแรงเกินนะตุ้มชนกำแพงเข้าไปเต็มๆดอกนี้โดนหนักอยู่เหมือนกันว่ะทุกคนท่านอาเบลบอกว่าเดี๋ยวฉันจะใช้เหรียญนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เองแล้วกันนะมัสคุงบอกว่าผมมามั่นใจแล้วว่านี่เป็นการท้าดวลจริงๆในระหว่างนั้นเขาก็เผลอเดินไปเหยียบหัวไอซินวานซะงั้นเอ้ยเธอทีจากนั้นมัสคุงก็พยุงตัวไอซินวานลุกขึ้นมาและบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาเขาไปห้องพยาบาลก่อนก็แล้วกันท่านอาเบลก็งงหนักขึ้นไปอีกอะไรของมันวะนี่แกยอมปล่อยเหรียญไปง่ายๆแบบนี้เลยหรอใช่แล้วผมมาแค่เรียงลำดับความสำคัญและอีกอย่างนะผมไม่สนหรอกว่าคุณอาจจะแข็งแกร่งแค่ไหนและผมก็จะไม่มีวันยอมแพ้อยู่แล้ววันนี้ยังฝากไว้ก่อนก็แล้วกันท่านอาเบลได้แต่คิดในใจนะว่าทำไมมันถึงได้มั่นใจขนาดนี้หรือว่ามันจะแค่บ้าเฉยๆนะเออเฮ้อพอคิดไปคิดมาอ้าวเชี่ยกระดุมของหุ่นเชิดมันหายไปไหนล่ะวะอย่าบอกนะว่าไหนดูซินั่นไงแม่งเออเฮ้ยโดนหลอกจนได้กลัวแล้วเชี่ยวมึงว่าตอนไหนวะน้องหัวชมพูเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเธอเองก็แทบไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันอย่างแรกคือตอนที่หุ่นเชิดขโมยเหรียญทองออกมาได้แล้วพร้อมกับดีส่งต่อให้ท่านอาเบลในตอนนั้นแหละที่ไอ้หัวเห็ดกัดอะไรบางอย่างของหุ่นเชิดแล้วก็พ่นออกไปด้วยความเร็วที่ยากที่ใครจะมองได้ทันจนมันไปกระแทกกับเหรียญที่ลอยอยู่กลางอากาศเสร็จแล้วมันก็ใช้พลังดูดเหรียญทองกลับเข้าหาตัวเองด้วยพลังปอดที่สุดยอดออกมากบ้าบอกได้เลยว่าไอ้หัวหินมันไม่ธรรมดาแน่ๆท่านอาเบลชมว่าหมอนั่นมันยอดเยี่ยมจริงๆแม่หลอกกูซะได้เดี๋ยวมึงได้เจอของจริงแน่ส่วนมัดคุ้มของเราโล่งอกโล่งใจเฮ้อเกือบไปแล้วนะเนี่ยเออว่าแต่นายทำไมถึงได้ไปนอนอยู่บนพื้นได้ล่ะแบบนี้ต้องรีบพาไปส่งห้องพยาบาลซะแล้วสิเฮ้อฝีมือตัวเองทั้งนั้นยังไปถามเขาอีกเนาะหลังจากนั้นไม่นานไอซินวาเขาฟื้นขึ้นมานะแล้วรู้ว่าเรากลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหลังจากที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นหุ่นเชิดเราก็จำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันล่ะอ้าวแล้วไอ้ด้านมันทำอะไรอยู่ตรงนั้นวะนั่นUp and down Up and down เดี๋ยวนี่แกทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยอ๋อกำลังออกกำลังกายกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างอยู่นะแสดงว่าถ้าแกอยู่นี่นั่นหมายความว่าแกเป็นคนช่วยฉันใช่ไหมใช่แล้วแล้วทำไมนายต้องช่วยฉันด้วยทั้งที่ฉันเป็นศัตรูของนายนะก็คงเพราะว่าเวลาที่พวกเราเดือดร้อนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราจะช่วยเฮ้ช่วยเผลอกัดลิ้นตัวเองเฉยเลย
เอาเป็นว่าผมมันจะกลับแล้วยังไงอ่ะก็ดูแลตัวเองด้วยก็แล้วกันซินวานึกในใจว่าเวลาเดือดร้อนอ่ะเขาต้องช่วยกันงั้นหรอให้ตายสิเจ้าบ้านนั่นน่ะมันทำให้เราใจเกเรจนได้ตัดภาพมาที่บ้านแอดเลอร์ห้อง302ของมาร์ทคุงกับฟินที่ตอนนี้แล่นกับไอ้หนุ่มหัวแดงเนี่ยกำลังทะเลาะกันเรื่องทรงผมละสิฟินถามว่าทำไมพวกนายถึงต้องมาทะเลาะกันในห้องของฉันล่ะเนี่ยไอ้หนุ่มหัวแดงคิดในใจนะว่าแล่นเป็นคนหน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่ตัวสูงความยากในการเล่นเกมชีวิตของหมอนี่น่าจะอยู่ในระดับอีซี่โหมดสินะเพราะฉะนั้นนายมันน่าเบื่อ 500% เลยว่าทีนี้ออกจากห้องนี้ไปได้แล้วแค่ฉันมองเห็นนายก็รู้สึกงุนงินแล้วโว้ยฉันน่ะขอให้คนแบบนายเนี่ยตายไปสักทีเถอะวะแลนบอกว่าฉันน่ะก็หวังให้คนหยาบคายอย่างนายเนี่ยตายไปซะให้พ้นก็ดีหรือว่าจะให้ฉันน่ะฆ่าให้ตายตรงนี้เลยดีมั้ยฟินคุงอ่ะได้ยินแบบนั้นน่ะจะทำไงดีล่ะไอ้หนุ่มหัวแดงถามว่าแกพร้อมที่จะให้ฉันฆ่าให้ตาย3รอบเลยมั้ยแลนบอกว่าถ้าแกกล้าก็เข้ามาได้เลยฟินคุงอ่ะก็เลยขอถามตรงๆเธอนะพวกนายจะสู้กันจริงๆหรอแบบนี้มันไม่ดีนะถ้าจะสู้กันก็ไปสู้กันข้างนอกสิท่านใดนั่นเองมัสคุงเดินเข้ามามันพังประตูอีกแล้วใช่ไปสู้กันข้างนอกได้ไหมเดี๋ยวข้าวของพังหมดหรอกเดียวมันพูดไม่ดูตัวเองเลยไอ้หนุ่มหัวแดงซื้อของมาฝากฟินกับมัสคุงบอกว่าเอาไปสิมาเยี่ยมห้องคนอื่นมันก็ต้องมีของฝากเป็นมารยาทไม่ใช่หรือไงฟินบอกว่าถึงดอทจะทำตัวเป็นนักเลงก็เถอะแต่นายเป็นคนมีมารยาทดีมากเลยนะแถมกลิ่นก็ยังเป็นกลิ่นที่ฉันชอบมากที่สุดเลยด้วยแต่เดี๋ยวนะมีนายชอบชาสมุนไพรงั้นหรอถามแบบนี้ก็เงียบกันหมดสิมัสคุงกินชูครีมไปด้วยและรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่สงบสุขดีเหมือนกันแฮแลนถามว่าดีงั้นหรอหลังจากนี้พวกเรายังต้องคิดแผนเพื่อรับมือการล่าเหรียญนะส่วนไอ้หนุ่มหัวแดงดอทก็คิดแต่เรื่องอยากจะมีแฟนอย่างเดียวเลยวุ้ยอยู่ๆเลมอนจังรีบเข้ามาบอกว่าตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วนะทุกคนแต่อยู่การชาย4หญิง1แบบนี้ไม่ไหวนะคะฟินบอกว่าพวกเรายังไม่ได้ทำอะไรเธอเลยนะแถมเธอยังเดินเข้ามาเองชัดๆเอ้าก็ลืมตัวนะทุกคนรีบมาทางนี้เร็วๆเลยจากนั้นน้องเลมอนจังก็พาเพื่อนๆมาดูอะไรบางอย่างบอกว่ามันคือตาช่างเวทมนต์ที่จะเป็นตัวบอกว่าแต่ละบ้านเนี่ยได้เหรียญเอาไปแล้วกี่เหรียญนั่นน่ะดูสิบ้านแหลงมีเหรียญทองมากที่สุดส่วนบ้านแอดเลอร์ของพวกเราก็มีแค่เหรียญเดียวที่อยู่กับมัสคุงน้องเลมอนจังเล่าให้ฟังว่าปีนี้บ้านแหลงหมามันต้องการเหรียญเป็นอย่างมากรุ่นพี่ของบ้านแอดเลอร์ที่สามารถรับมือกับมันได้ตอนนี้น่ะก็กำลังอยู่ในช่วงฝึกงานอยู่นอกโรงเรียนกันหมดอีกอย่างบ้านแหลงนั้นเชื่อว่าการได้อยู่เหนือผู้อื่นน่ะมันเป็นเรื่องที่พิเศษถ้าเราปล่อยไว้แบบนั้นพวกมันจะต้องได้เป็นประธานอย่างแน่นอนส่วนบ้านออก้าก็ให้ความสำคัญกับการศึกษามากกว่าการสู้รบนั่นนะก็หมายความว่าคนที่จะต่อสู้กับบ้านแหลงได้ก็มีแค่บ้านแอดเลอร์เท่านั้นแหละไอ้หนุ่มหัวแดงคินแดงใจเลมอนจังนี่มาถูกเวลาดีจริงๆเลยนะชักจะเริ่มตกหลุมรักไอ้ต้าหัวเหลืองซะแล้วสิเลมอนจังบอกว่าฉันเชื่อในตัวมัสคุงนะคะยังไงช่วยทำให้บ้านแอดเลอร์ของเราชนะพวกบ้านแหลงด้วยเถอะแลนบอกว่างานนี้เห็นทีพวกเราคงต้องไปจัดการบ้านแรงเพื่อให้แผนของเราสำเร็จลุล่วงมัสคุงเห็นด้วยนะเดี๋ยวจะสอนให้มันรู้ว่าพลังกล้ามเอ้ยพลังเวทของแท้มันเป็นจังไดแต่เหมือนว่าจะไม่ได้โชว์ของแท้ซะแล้วสิเพราะมัสคุงโดนอาจารย์ใหญ่ว่าเบิดลงโทษให้มาทำความสะอาดกรงนกฮูกเป็นเวลา1สัปดาห์หน่อยก็แล้วกันดูเหมือนว่ามัสคุงของเราจะไม่ได้ไปช่วยเพื่อนๆซะแล้วนะเฮ้ออุตส่าห์ตั้งใจไว้แล้วแท้ๆสักพักแลนก็เดินเข้ามาบอกว่าฉันจะช่วยนายเองมัสซุงก็เลยถามว่าทำไมล่ะก็ที่ฉันอยากจะช่วยเพราะว่าบ้านแลงมันกำลังล่าเหรียญอยู่และนายก็ตกเป็นเป้าหมายด้วยฉันมาที่นี่ก็เผื่อว่ามันจะมาหานายไงเฮียบอกนะว่านายเป็นห่วงใช่ไหมไม่ต้องเขินหรอกนะต่อมาตรงๆเลยตัดภาพมาที่2คู่หูออโรกับแอนเซอร์ที่กำลังออกไปล่าเหรียญทองด้วยกันและเป้าหมายของมันก็คือกรงนกฮูกที่มัสคุงกำลังอยู่นั่นเองครับในระหว่างที่มัสกำลังทำความสะอาดกรงนกฮูกอยู่พวกนกมันก็ไม่อยู่นิ่งนะสิชอบมาจิกจนหัวโยกไปหมดแล้วเนี่ยจนแลนเริ่มสงสัยนะว่าทำไมนกฮูกมันถึงเกลียดนายได้ขนาดนี้ขนาดมัสคุงก็ยังงงเลยนะว่าเขาไปทำอะไรให้พวกมันโกรธหรือเปล่าอยู่ๆพื้นที่มัสคุงยืนอยู่มีกระแสน้ำวนดูดเขาลงไปด้านล่างแบบไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยแป๊บเดียวก็จมไปอยู่ใต้น้ำซะแล้วซึ่งนั่นไม่ใช่ใครที่ไหนฝีมือคู่หูสุดโหดออโรกับแอนเซอร์นั่นเองพวกมันบอกว่า
าพวกเราอ่ะมาที่นี่ก็เพื่อมารับเหรียญจากพวกแกยังไงล่ะแลนถามว่าพวกนายอ่ะคงจะเป็นคนจากบ้านแลงสินะฮ่าๆก็ใช่นะสิพวกเราอ่ะคือเหล่าเมเกียนลูปัสลำดับที่6และลำดับที่7ออโรบอกว่าบ้านของพวกแกไม่เห็นจะมีใครที่เหมาะจะเป็นเทพประธานเลยว่าแบบนี้มาต่อสู้เดิมพันเหรียญกันหน่อยดีมั้ยล่ะส่วนมัดคุงอ่ะตอนนี้กำลังจะจมน้ำตะโกนบอกให้ช่วยฉันทีสิฉันน่ะว่ายน้ำไม่เป็นนะนั่นไงอ่ะพูดยังไม่ทันขาดคำอ่ะจมน้ำไปซะแล้วออโรบอกว่าได้เลยมึงอยากให้กูช่วยงั้นหรอเดี๋ยวกูจะจัดให้เสร็จแล้วมันก็ใช้เวทชีช้ากับแปลงร่างเป็นฉลามสุดโหดกระโดดลงไปล่าตัวมัดคุงอ่ะที่อยู่ใต้น้ำแลนถามว่าเหมือนจะเหลือแค่นายกับฉันแล้วสินะดีเลยแต่ก่อนจะสู้กันน่ะเดี๋ยวฉันจะบอกอะไรที่มันสำคัญให้ฟังอย่างนึงนะทุกการต่อสู้น่ะมันน่ะจะมีคนแพ้กับคนชนะเสมอแลนคิดในใจว่าที่มันกำลังพูดอ่ะเพราะต้องการกวนสมาธิเราแน่แต่ตอนนี้เราอ่ะห้ามไปโฟกัสคำพูดของมันเด็ดขาดแอนเซอร์มันอาศัยจังหวะที่เผลอนะปล่อยพลังเวทชูริเคนอ่ะโจมตีก่อนทันทีแลนรู้ว่าเวทที่มันปล่อยมาทำได้แค่ควบคุมกรงจากพวกนั้นเดี๋ยวเราจะบดขยี้มันด้วยเวทแรงโน้มถ่วงตอนนี้แหละในระหว่างที่แลนกำลังจะปล่อยพลังโจมตีอยู่ๆนกฮูกมันก็ส่งเสียงร้องควนใจเข้าอีกแล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะไปสนใจเราต้องโฟกัสกับการต่อสู้เท่านั้นเราต้องฆ่ามันให้ตายด้วยเวทมนต์ของเรากำลังจะปล่อยพลังโจมตีอยู่ๆใจมันก็นึกถึงหน้าน้องสาวที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะโดนนกฮูกเอานะพี่ทำให้แลนน่ะอยู่ชะงักนะและรู้ว่ามันก็จริงเรานี่ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆนะแอนเซอร์ถามว่าแกลังเลอะไรวะในโลกนี้มีแค่ผู้ที่แข็งแกร่งกับผู้ที่อ่อนแอเท่านั้นแหละผู้จบมันก็ปล่อยพลังเวทดับเบิ้ลซูริเคนโจมตีมาที่แลนทันทีแทนที่แลนน่ะจะหลบการโจมตีแต่เขาดันเอาตัวเองเข้าไปปกป้องพวกนกฮูกไม่ให้พวกมันน่ะได้รับบาดเจ็บแทนซะงั้นงานนี้แลนน่ะก็เลยโดนพลังเข้าไปเต็มๆแอนเซอร์บอกว่าไม้กายสิทธิ์ของแกทำมาจากแมกโนเลียนั่นแกเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวชั้นสูงไม่ใช่หรือไงแถมครอบครัวของแกก็ยังโด่งดังในเรื่องเวทแรงโน้มถ่วงใช่ไหมพอดีว่าชั้นได้ยินมาว่าลูกคนโตมันเหนียวบ้าแต่ชั้นไม่อยากเชื่อเลยว่าแกจะเป็นคนที่กระจอกได้ถึงขนาดนี้แอนเซอร์ถามต่อว่าที่แกเหนียวมาเพราะว่าแกไม่มีพรสวรรค์งั้นหรอบอกตรงๆว่าชั้นสมเพชแกจริงๆเลยว่าแล้วอีกอย่างนะเวลาที่ชั้นได้บทขยี้คนที่อ่อนแอกว่าตัวเองเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดในโลกเลยว่าแถมให้อย่างแล้วกันที่แกยืนอยู่ตรงนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าพวกเราเหนือกว่าพวกแกเยอะคำพูดนี้มันยิ่งทำให้แลนน่ะเพิ่มความโกรธไปจนถึงขีดสุดแต่แล้วอยู่ๆพวกนกฮูกบินไปกองรวมกันตรงที่ไอแอนเซอร์ยืนอยู่แลนน่ะก็เลยจัดการใช้พลังเวททำให้พวกตกไปโดนถุงอาหารครับและย้ายให้พวกนกฮูกไปอยู่ตรงนั้นจะได้ปลอดภัยแอนเซอร์ถามว่าแกจะอะไรมากมายกับนกพวกนี้วะอย่ามาทำเป็นคนรักสัตว์หน่อยเลยคนอย่างแกมันต้องเจอลาสซูริเคนนี่คือเวทที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันโว้ยแม่งเอ้ยคนแบบมึงก็ต้องเจอกาวิโอของคุณนี่แหละเป็นไงล่ะนอนเมพเอ็นเล่นอยู่พื้นเลยปากดีนักแล้วมึงอ่ะแอนเซอร์ได้แต่คิดในใจว่าทำไมกันพวกเราเป็นผู้ใช้เวทสองตาเหมือนกันแท้ๆแต่ทำไมความแข็งแกร่งของมันถึงต่างกันได้ขนาดนี้ดูเหมือนว่าแกจะต่อสู้ก็เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าคนอื่นสินะแลนบอกว่าที่ฉันแตกต่างเพราะว่าฉันต่อสู้เพื่อน้องสาวของฉันเท่านั้นฮะอะไรนะมันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคนที่เห็นแก่ตัวที่คอยหาเรื่องคนอื่นไปทั่วแบบได้กับคนที่ต้องต่อสู้เพื่อช่วยน้องสาวอย่างฉันภาระที่ต้องแบกรับมันก็แตกต่างกันยังไงล่ะตัดภาพมาตอนที่มัสคุงได้จมลงไปใต้น้ำแล้วนั้นแต่ออโรไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยเพราะว่าการว่ายน้ำมันรวดเร็วของมัสคุงทำให้มันมองตาไม่ทันเลยครับออโรเขางงว่าเฮ้ยมันบ้าบอสิ้นดีไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถว่ายน้ำได้10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะว่าแต่ตอนนี้มันไปอยู่ไหนแล้วล่ะนั่นไงแวะมาให้กูเสียวเล่นอีกแล้วไหนตอนแรกที่โดนเวทของเราเล่นงานมันบอกว่าว่ายน้ำไม่ได้นานั่นไงมาอีกแล้วไอ้สุดเอ้ยตกใจหมดมัสคุงบอกว่าตอนนี้เหมือนว่าผมจะว่ายน้ำได้แล้วนะขอบคุณที่ช่วยขจัดความกลัวของผมออกไปนะครับดีเฮาดีเฮามึงอาจจะมาขอบคุณอะไรกูวะเนี่ยกูกับมึงเป็นศัตรูกันนะเฟ้ยทีนี้มัดคุงไม่ปล่อยให้เสียโอกาสใช้ความเร็วใต้น้ำมาว่ายฉุบฉับฉุบฉับฉุบฉับซ้ายทีขวาทีนะจนทำให้ออโรรู้ว่าจากการที่มันเป็นผู้ล่าแต่ตอนนี้กลับเป็นผู้ถูกล่าซะเองออโรหยิบไม้ตะเกียบขึ้นมาได้เวทชีช้างอีวิลูชันงานนี้ยังไม่มีใครสามารถหยุดฉันได้หรอกโว้ยหยุดไม่ได้งั้นหรอเจอพลังหมัดบัวขาวกูหน่อยเป็นไงโชคของใครลำไส้แทบออกจากหูดากเลยไม่ละมึงเฮ้อสุดท้ายมัสซุงกับแลนน่ะก็สามารถจัดการในคู่หูสุดโหดออโรกับแอนเซอร์ได้สำเร็จครับแถมยังแย่งชิงเหรียญทองมาจากพวกมันได้อีกด้วยแลนน่ะก็เลยบอกว่าไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยแฮะแค่เนี้ยจิ๊บ
ทันใดนั่นเองไอ้หน้ากากขาวอ่ะปรากฏตัวขึ้นบอกว่านี่พวกเราอ่ะโดนดูถูกหรอวะเนี่ยน่าเศร้าใจจริงๆเลยนะเพียงแค่พริบตาเดียวอ่ะมันก็หายตัวมาโผล่อีกฝั่งนึงของทั้งสองและบอกต่อว่าพวกนายควรระวังคำพูดไว้หน่อยก็ดีนะแลนไม่สนใจหยิบไม้กายสิทธิ์ขึ้นมาเตรียมจะไล่เวทโจมตีแต่อยู่ๆมันดันใช้เวทมนต์ไม่ได้สิมาสคุงอ่ะกองดาบตั้งท่าเตรียมตัวออกจากจุดสตาร์ทเลยนะไอ้หน้ากากขาวบอกว่าใจเย็นๆกันก่อนฉันมาที่นี่เพื่อพาพวกพ้องกลับไปจริงๆแต่มาร์ชคุงอ่ะไม่สนใจนะใช้ความเร็วอ่ะพุ่งเข้าไปโจมตีสัตว์เน้นๆน่ะแต่ไม่โดนเฉยเลยจากนั้นในหน้ากากขาวก็หายวับปีทางแม้แต่แลนน่ะก็ยังงงว่าเมื่อกี้อ่ะทำไมมันเคลื่อนไหวได้เร็วขนาดนั้นหรือว่ามันจะวับได้กันแน่นะไอ้หน้ากากขาวบอกว่าฉันน่ะต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้พวกนายต้องรู้สึกแบบนั้นฉันน่ะแค่ต้องการอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นเองฉันน่ะมาที่นี่เพื่อพาพวกพ้องกลับไปจริงๆนะและไม่ต้องกังวลไปหรอกยังไงพวกเราอ่ะก็ต้องได้เจอกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนพูดจบอ่ะมันก็หายตัวไปอีกแล้วนะแม่งเร็วโคตรแลนบอกกับมัดคุ้งว่าฉันน่ะตัดสินใจแล้วถ้าวันนี้เราอ่ะได้บทขยี้พวกมันอ่ะจะต้องคุ้มค่าอย่างแน่นอนในระหว่างที่เดินทางกลับไม่น่ากากขาวอ่ะถึงกับต้องหยุดคิดเชี่ยทั้งเร็วแล้วก็ไม่ได้ใช้เวทมนต์ด้วยถ้างั้นอ่ะมันคงจะเป็นเหมือนกับเราสินะอ้าวเฮ้ยพูดแบบนี้หมายความว่าไงหลังจากที่ทำความสะอาดกรงนกฮูกกันไปแล้ววันนี้ว่างๆอ่ะมัสคุงเลยทำชูครีมกินกันเพลินๆระหว่างนั้นแลนก็คุยไปด้วยว่าพวกเมเกียลูปัสอันดับต้นๆเนี่ยต้องติดท็อปของโรงเรียนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยอีกอย่างนะเมื่อเผชิญหน้ากับคนที่มีความสามารถฉันน่ะก็อยากจะเลี่ยงการเป็นฝ่ายรับแต่โรงเรียนของเราอ่ะไม่มีการเปิดเผยตำแหน่งบ้านพักของนักเรียนแต่ละคนเพื่อกระตุ้นให้มีการแข่งขันกันเองภายในบ้านเราอ่ะต้องหาให้ได้นะว่าพวกมันซ่อนตัวกันอยู่ที่ไหนและขโมยเหรียญคืนมาจากพวกมันให้ได้มัดคุงอ่ะก็เลยทำขนมไปด้วยนะแล้วก็ตอบสั้นๆว่าอ๋อครับเดี๋ยวเมื่อกี้หวังว่านายจะฟังที่ฉันพูดนะจากนั้นแลนมอบเสื้อคลุมให้มัดคุงในฐานะที่อยู่บ้านแอดเลอร์เป็นเวลาครบ1เดือนและฉันหวังว่านายจะไม่ทำมันขาดด้วยโอ้โหใส่แล้วเท่สุดๆมีโลโก้ข้างหลังด้วยนั่นน่ะมันไม่ใช่โลโก้มันคือเครื่องหมายของบ้านแอดเลอร์ต่างหากล่ะทันใดนั่นเองอ่ะเลมอนจังรีบวิ่งเข้ามาบอกว่าตอนนี้อ่ะรุ่นพี่ทอมเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะสิในใจตอนนั้นอ่ะมัดคุงก็ยังไม่อยากไปนะชูครีมอ่ะยังอบไม่เสร็จเลยทุกคนอ่ะก็เลยรีบพากันมาที่ห้องพยาบาลนะก็เห็นว่าทอมอ่ะมีอาการแปลกๆพูดไม่รู้เรื่องเลยถามว่าไม้ไผ่เป็นยังไงบ้างล่ะเลมอนจังอ่ะก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอคะทำไมรุ่นพี่ดูสู้ผอมขนาดนี้ทอมบอกว่าฉันน่ะก็จำอะไรไม่ได้เหมือนกันพอตื่นขึ้นมาฉันก็อยู่ตรงนี้แล้วปกติฉันน่ะก็ใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงนะตอนนอนก็เลยหลับสนิทยันเช้าและไม่เคยฝันเลยแต่เมื่อคืนน่ะฉันฝันว่าตัวเองอ่ะโดนขังอยู่ในกล่องสีดำอะไรสักอย่างฉันน่ะมีสตินะแต่ส่งเสียงออกไปไม่ได้นานอยู่หลายชั่วโมงเลยมันน่ะเป็นความฝันที่น่ากลัวสุดๆมัสคุงอ่ะก็เลยถามรุ่นพี่นะว่าเป็นถึงขนาดนี้ลองกินชูครีมสักชิ้นไหมครับแหมยังมีเวลามากวนคนอื่นเขาอีกนะเลมอนจังถามว่าตอนนี้ร่างกายรุ่นพี่เป็นอะไรไหมคะทอมมองดูมือตัวเองบอกว่าฉันไล่เวทอะไรไม่ได้เลยและฉันก็ไม่รู้สึกถึงพลังเวทในตัวของฉันเลยด้วยแลนก็เริ่มสงสัยนะว่าทำไมตอนนี้ถึงมีคนป่วยอยู่เต็มห้องไปหมดเลยล่ะใช่ก็คนพวกนี้ก็ต่างสูญเสียเวทมนต์ไปเหมือนกันอาจารย์ใหญ่ก็ถูกเรียกตัวไปกระทรวงเวทมนต์เราด้วยเลมอนจังก็เลยหยิบอะไรบางอย่างส่งให้มาร์ชคุงบอกว่ารับเอาไว้สิเขาในเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนไฟในโรงเรียนดันดับนะสิแลนบอกกับมาร์ชคุงว่าฉันมั่นใจว่าพวกมีเกียร์ลูปัสจะต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องไฟดับนี้แน่ๆมาร์ชคุงก็ถามนะว่าเราเดินออกมาเพ่นพ่านในโรงเรียนหลังไฟดับแบบนี้มันจะดีหรอเฮ้ยนายนี่เป็นคนซื่อบื้อจริงๆเลยนะอยู่เสียงไอ้หนุ่มหัวแดงก็ตะโกนดังขึ้นถ้าพวกเราถูกจับได้ไว้ไปขอโทษทีหลังก็แล้วกันนั่นฟินคุงก็มากับเขาด้วยหรอแลนถามว่าพวกนายสองคนทำไมถึงต้องตามฉันมาด้วยเนี่ยไอ้หนุ่มหัวแดงตอบอย่างมั่นใจเพราะว่าฉันเองก็อยากได้เหรียญทองเหมือนกันไงส่วนฟินคุงไม่กล้าอยู่คนเดียวก็เลยต้องตามมาด้วยนะสิมัสคุงเลยบอกว่าให้พาเพื่อนๆทั้งสองคนไปด้วยเธอฉันสงสารก็เลยพามาด้วยนะเฮ้งานนี้ทำให้แลนหัวจะปวดกับพวกนี้อีกแล้วไอ้หนุ่มหัวแดงก็เลยชี้นิ้วบอกว่าดูนั่นสินั่นเลมอนจังกำลังจะไปไหนกันแบบนี้ต้องรีบเข้าไปทักทายคนน่ารักสักหน่อยแล้วแลนก็รีบเอามือปิดปากบอกว่าตอนนี้มีบางอย่างผิดปกติเลมอนจังเดินไปได้หน่อยเดียวอยู่ๆเธอก็ทำท่าทางเหมือนหุ่นเชิดเฉยเลยแถมหน้าตาเธอตอนนี้ก็น่ากลัวสุดๆแล้วเธอก็หันกลับมามองนะเหมือนกับว่าได้ยินเสียงพวกเขานะสิทั้ง4คนก็เลยรีบไปยืนหลบอยู่หลังกำแพงเพื่อไม่ถูกจับได้ครับไอ้หนุ่มหัวแดงบอกว่าแบบ
บนี้มันไม่แฟร์ขนาดไม่มีดวงตาเธอก็ยังดูน่ารักไม่เปลี่ยนเลยนะอีอีฟินคุงอ่ะคิดในใจว่าหัวแดงอ่ะมันคิดเป็นแต่เรื่องเดียวใช่ไหมเนี่ยแลนคิดว่ามันต้องเป็นเพราะเวทมนต์แน่แต่ตอนนี้เธอกำลังจะเดินไปไหนกันล่ะฟินคุงบอกว่าเธอเดินหายไปตรงนั้นแล้วรีบตามไปกันเถอะพอเดินตามมาก็เจอกับทางตันซะงั้นแถมเลมอนจังอ่ะก็หายตัวไปแล้วด้วยไอ้หนุ่มหัวแดงถึงกับงงนะว่าหายไปได้ยังไงกันนี่อ่ะมันเป็นทางตันชัดๆทันใดนั่นเองฟินคุงถามว่ามีใครอ่ะได้ยินเสียงอะไรไหมนั่นไงอ่ะได้ยินหรือเปล่าเสียงเหมือนกับไม้กำลังลั่นเลยไอ้หนุ่มหัวแดงบอกว่าแกอย่ามาพูดอะไรบ้าๆแบบนี้นะแล้วทำไมอ่ะฉันต้องมาได้ยินกับแกด้วยวะเนี่ยแลนบอกให้ทุกคนอ่ะใจเย็นๆมันก็แค่เวทมนต์เท่านั้นแหละพูดจบอ่ะเขาก็ไล่เวทดิสโคลงไปบนพื้นเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวอ่ะก็ปรากฏประตูที่ถูกซ่อนไว้โผล่มาให้เห็นครับทุกคนเห็นแบบนั้นก็ตกใจนะว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันแลนบอกว่าพลังของฉันทำได้แค่เปิดเผยประตูเท่านั้นฟินคุงคิดว่าถ้าจะเปิดประตูได้ก็ต้องใช้เวทมนต์พิเศษอีกอย่างนึงด้วยไอ้หนุ่มหัวแดงไม่รอช้าจัดการไล่เวทแมชชีนการเอ็กโพรงใส่ทันทีแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักทีระหว่างนั้นมัสคุงเดินไปอุ้มหุ่นอัศวินที่ตั้งอยู่ตรงทางเดินมาวางไว้หน้าประตูเสร็จแล้วก็ใช้ดาบของหุ่นนั้นงัดไปที่ประตูสุดแรงเกิดโชกเขาให้แมงทะลุออกนอกโลกไปเลยมั้งหน้าเห็นไหมง่ายนิดเดียวจะไปไล่เวททำไมให้เสียเวลาเฮ้อกูว่าอันนี้เสียเวลากว่าอีกนะพอเปิดประตูได้แล้วแลนบอกว่าเลมอนจังก็ต้องอยู่ข้างล่างนั่นแหละพร้อมกับพวกเมเกียลูปัสแน่ๆมัดคุงหยิบเจ้าชูโกจังขึ้นมาและนึกถึงคำพูดของเลมอนจังที่บอกไว้ว่าอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายอีกเลยนะถึงมัดคุงจะรับปากไปแล้วแต่เขาไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเพื่อนของเขาแน่พร้อมงั้นฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆมัดไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจากนั้นทั้งหมดก็เดินลงไปด้านล่างครับฟินบอกว่าฉันไม่รู้เลยนะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีชั้นใต้ดินแบบนี้อยู่ด้วยมาร์ชคุงก็เลยบอกว่านั่นสิเหมือนกับฐานทัพลับเลยเนาะว่าไหมแลนคิดว่าพวกมันเลือกใช้ที่แบบนี้เพื่อใช้ซ่อนตัวและฉันมั่นใจเลยว่าที่พวกมันเลือกที่แบบนี้คงสามารถทำอะไรได้สะดวกแน่นอนไอ้หนุ่มหัวแดงก็ตกใจนะชี้นิ้วบอกให้ทุกคนดูนั่นสิมีแสงอยู่ตรงปลายทางนะด้วยพอทั้งหมดเดินมาถึงก็ยิ่งตกใจหนักมากกว่าเดิมชี้นี่มันอะไรวะเนี่ยโคตรใหญ่เลยสนามประลองงั้นหรออยู่ๆก็มีเสียงใครบางคนนะต่อมาว่าใช่แล้วที่นี่เป็นสนามประลองสมัยโบราณนะแม้แต่อาจารย์ก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามีที่แบบนี้อยู่ด้วยแลนถามว่าแกเป็นหนึ่งในเมเกียลูปัสสินะอ๋อไม่ใช่หรอกฉันแค่โดนรุ่นพี่ขอมาเท่านั้นงานของฉันก็คือกำจัดพวกบุกรุกอย่างพวกนายไงล่ะถ้าอยากไปต่อก็มาสู้กันโดยใช้เหรียญเป็นเดิมพันซะเพราะว่ายังไงฉันก็ไม่ปล่อยให้พวกนายผ่านไปได้หรอกแลนบอกว่าเอางั้นก็ได้ไอ้หนุ่มหัวแดงบอกว่าไม่ต้องงานนี้ฉันขอเป็นคนจัดการให้หมอนั่นเองเพราะว่าไม่มีใครเกลียดได้คนหน้าตาดีไปมากกว่าฉันแล้วแหละเพื่อนทั้ง3คนก็เห็นด้วยเดี๋ยวพวกเราจะส่งกำลังใจให้นะฝากนายด้วยแล้วกันเดี๋ยวนี่แค่จะพูดให้ดูเท่พวกมึงไม่คิดจะห้ามกูเลยหรอไอ้หนุ่มหัวแดงบอกว่าฉันรู้ว่าแกมีอะไรบ้างคงจะมีแฟนคลับเยอะสินะงานที่จริงฉันก็มีนะแต่ทำไมหรอก็คนที่มีชีวิตสุขสบายอย่างแกเนี่ยควรตายไปซะเถอะเพื่อนๆทั้ง3คนเห็นแบบนั้นทำไมหัวแดงถึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารจังเลยนะมันถามว่าที่นายยังไม่ชอบฉันเพราะว่าอิจฉาที่ฉันหล่องั้นหรอก็สิวะถ้าใช่เราจะทำไมก็ฉันจะบอกอะไรแกให้นะฉันเหนือกว่าทั้งด้านสกิลและเวทมนต์และฉันไม่มีทางแพ้กับคนที่หน้าตากับสมองไม่ได้เรื่องหรอกตัดภาพมาที่กระทรวงเวทมนต์ที่ตอนนี้อาจารย์ใหญ่วอลเบิร์ตเข้ามาพบท่านรัฐมนตรีเป็นการด่วนเพราะว่ามีนักโทษประหารคดีอุจการ6คนเนี่ยได้หลบหนีออกจากคุกเฮคาเทริสโดยคนที่ให้การช่วยเหลือก็คือพวกอินโนเซนซีโร่ครับไอ้หนุ่มหัวแดงบอกว่าแกอย่าได้ใจไปหน่อยเลยเจอพลังกูหน่อยเป็นไงอ้าวเฮ้ยแม่งไม่เป็นไรเฉยนั่นไงเกือบโดนสวนคืนแล้วไม่ละเล่าไอ้หนุ่มหน้าหล่อถามว่านายเป็นคนจัดการในปี2ที่ชื่อซินวาไม่ใช่หรอเอออันที่จริงมันต่างหากแหละที่จัดการเกานะสิถ้างั้นฉันจะบอกอะไรให้อีกอย่างแล้วกันซินวาเป็นผู้ใช้เวทมนต์สองตรามีเวทมนต์ดีแต่ใช้ไม่เป็นมันก็ไร้ค่าบอกตรงๆว่าฉันแข็งแกร่งกว่าหลายเท่าเลยล่ะอ๋อร้อยน่ารอถึงยังไงนายก็ต้องแพ้ฉันอยู่ดีนั่นแหละพูดจบไอ้หนุ่มหัวแดงก็ได้เวทเอกพร้อมบอมโจมตีแสงทันทีไอ้น่าหล่องงนะเวทสิ่งที่มันติดอยู่ที่พื้นมันคืออะไรกันฮะเดินระวังหน่อยแล้วกันนะไอ้น้องเจ้าพวกนั้นอ่อนไหวง่ายแถมถ้าโดนเข้าไปมีหวังได้เละเป็นโจ๊กเลยนะนี่นายคิดว่าฉันจะหลงกลให้กับดักที่มองเห็นได้ชัดแบบนี้หรอไม่มีทางหรอกเฮ้ย
ก็คนอย่างแกมันต้องหลงกลอยู่แล้วไอ้นาหล่อคิดในใจนะว่าหมอเนี่ยต้องการให้เราเหยียบกับดักเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายตำแหน่งเรางั้นสินะถึงยังไงนายก็หลอกฉันไม่ได้หรอกเจอนี่หน่อยแล้วกันพูดจบไอ้นาหล่อก็ไล่เวทโลดวีฟโจมตีไปที่หนุ่มหัวแดงแบบไม่ยั้งรอบนี้ถึงกับโดนเข้าไปเต็มๆแถมยังโดนจับตัวไม่ให้ดิ้นไปไหนได้อีกด้วยเท่านั้นก็ยังไม่พอนะมาให้ตะเกียบกายสิทธิ์ยังตกไปอยู่ที่พื้นอีกต่างหากโคตรสวยดอทถามว่าแกทำบ้าอะไรเนี่ยฉันเจ็บนะโว้ยตอนนี้นายโดนตรึงร่างไปอย่างสมบูรณ์แล้วฉันจะปิดฉากในการโจมตีครั้งต่อไปเฮ้ยเฮ้ยปล่อยฉันชัวร์ฉันไม่หลงกลกับระเบิดที่นายอยากให้ฉันเหยียบหรอกนะทุกสิ่งที่นายพูดมาน่ะฉันไม่หลงกลหรอกไอ้หนุ่มหัวแดงใช้แรงที่เหลืออยู่เฮือกสุดท้ายบังคับตัวเองพุ่งชนกับระเบิดแม่งซะเลยนะนี่ไงมึงเห็นหรือยังเวทเอ็กพร็อพบอมของฉันเป็นแบบตั้งเวลาเว้ยแกคิดว่าฉันโง่พอที่จะไม่ตั้งเวลาให้มันระเบิดเลยหรอวะผู้จบไอ้หนุ่มหัวแดงก็ได้เวทโจมตีใส่แบบรัวๆคนอย่างมึงต้องตายไปซะ8รอบเว้ยไอ้หน้าหล่อคิดในใจนะว่าเราโดนหลอกงั้นเหรอเนี่ยจากนั้นเวทเอ็กพร้อมบอมของไอ้หนุ่มหัวแดงก็ระเบิดตุ้มตามตุ้มตามสนั่นหวั่นไหวไปหมดทีหลังก็อย่าดูถูกคนอื่นเพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกเด้อบักน้อยแล้วบักไดก้าก็เข้ามาได้เลยเอ้าอีหยังบัดดี้นึกว่ามันตายไปแล้วแท้ๆแม่งเฮ้ยโดนไปขนาดนั้นมันยังมีหน้ามาเก๊กหล่ออยู่อีกเหรอวะแลนน่ะก็เลยตะโกนถามว่าเป็นไงสรุปไหวเปล่ายังไม่ทันได้คำตอบทั้งหมดก็โดนเวทมนต์ดูดลงไปใต้ดินเฉยเลยมาร์คคุงบอกว่าช่วยชูครีมผมด้วยชูครีมผมแล้วต่างคนก็ต่างโดนดูดกันไปคนละทิศละทางครับแลนคิดว่าพวกมันคงอยากจะแยกพวกเราออกจากกันสินะนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำคู่ต่อสู้ก็โผล่มาได้จังหวะพอดีเป๊ะไงนายเป็นผู้ใช้เวทสองตารางนั้นหรอหนึ่งว่าเจ้าหัวเห็นนั่นซะอีกแลนก็เลยคิดในใจนะว่าถ้าเมื่อกี้เป็นเวทมนต์ของมันแสดงว่ามันต้องอยู่ในระดับสูงกว่าพวกเมเกียลูปันแน่ๆเฮ้ยฉันเลยอยากต่อสู้กับไอ้หัวเห็ดคนนั้นจริงๆแต่กลับต้องมาต่อสู้กับผู้ใช้เวทสองตาราแบบนายนี่นะไอ้แว่นดำบอกว่าฉันชื่อวานมาสเดนลำดับที่3แห่งมากีลูปัสถ้านายมาทำให้ฉันเสียเวลาเปล่าแล้วก็ฉันไม่มีทางให้อภัยแกแน่ส่วนฟินคุงกำลังตกใจกลัวสุดขีดฮึ่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเลิฟคิวบอกว่าผู้ใช้เวทตาเดียวมาถึงกัน2คนเลยงั้นหรอแบบนี้ก็หวานหมูเลยสิฟินคุงได้ยินแบบนั้นก็กลัวมากขึ้นไปอีกฮึ่ยพ่อจ๋าแม่จ๋าขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยนะครับสงสัยงานนี้ลูกได้ตายแน่ๆเลยไอ้หนุ่มหัวแดงบอกว่าจะร้องทำไมอย่าเพิ่งยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มสิแสดงให้พวกมันเห็นไปเลยว่าเราของจริงฝั่งนี้นะเว้ยพวกลูกกระจอกแย่หน่อยนะที่พวกแกต้องมาเจอกับคนเก่งแบบฉันเดี๋ยวกลัวจะซัดแม่งให้เละเลยคอยดูสิส่วนมัดคุ้มของเรามาโผล่ที่ไหนแล้วเนี่ยอ้าวแล้วทุกคนหายไปไหนกันหมดนะนั่นไงแขกไม่ได้รับเชิญโผล่มาอีกแล้วไอ้หน้ากากขาวทักทายบอกว่าฉันชื่ออาบิดเลเซอร์ไงเราเจอกันอีกแล้วนะครั้งล่าสุดที่เจอกันความสามารถของนายน่าทึ่งมากเลยอ๋อขอบคุณที่ชมครับนายเองก็ใช้เวทมนต์ไม่ได้ใช่ไหมคือว่าไม่ใช่ผมสักหน่อยนะแล้วทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นล่ะนี่ไม่ต้องกลัวไปหรอกฉันเองก็เป็นเหมือนนายพวกเราทั้งสองก็ต่างถูกเกียรติชังจากโลกใบนี้นายเองก็คงมีเหตุผลที่ต้องมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะฉันเองก็มีเหตุผลของฉันเหมือนกันคุณคิดว่าพลังแค่นั้นมันเพียงพอที่จะจัดการผมงั้นหรอครับเดี๋ยวผมจะจัดการคุณให้เละตุ้มเปไปเลยตัดภาพมาที่ไอ้แว่นดำนะบอกว่าฉันชื่อวาร์ดมาสเตอร์ลำดับที่3แห่งมาเกลูปัสถ้านายมาทำให้ฉันเสียเวลาเปล่าแล้วก็ฉันไม่มีทางให้อภัยแกแน่ก็ลองดูสิวะนี่ไงโดนไปก่อนเลย1ดอกเน้นๆฉันไม่มีเวลามาอยู่เล่นเป็นเพื่อนแกหรอกนะอ้าวเฮ้ยยูๆมาสเตอร์หายตัวไปใต้พื้นแบบดื้อแล้วก็โผล่มาด้านหลังของแลนพร้อมกับแยกร่างได้อีกด้วยถ้าเป็นแบบนี้ค่อยสนุกขึ้นมาหน่อยจากนั้นมาสเตอร์พุ่งตัวเข้ามาโจมตีแลนแล้วเขาก็จัดการมันได้ง่ายๆแต่แค่แป๊บเดียวมันก็โจมตีกลับคืนมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยครับแลนคิดในใจแบบนี้เราไม่มีทางโจมตีร่างจริงของมันได้แน่แต่ยังไงก็เธอเดี๋ยวจะจัดการให้หมดภายในการโจมตีเดียวเลยก็แล้วกันแล้วเหมือนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะวนกลับมาแบบเดิมที่แลนไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยมาสเตอร์บอกว่ามันแย่หน่อยนะที่แกต้องเจอนี่ไงโดนล็อกขาทั้งสองข้างฮ่าฮ่าจากนั้นก็คอมโบสกิลแบบไม่มีพลาดโดนเข้าไปเต็มๆมาสเตอร์ถามว่าครอบครัวแกก็มีชื่อ
ียงด้านเวทแรงโน้มถ่วงนะชาติตระกูลก็ดีเหมือนกันนี่แล้วทำไมถึงไปอยู่ที่บ้านแอดเลอร์ได้วะเสียเวลาเปล่าๆสนใจมาเข้าร่วมมาเกียร์ลูปัสกับฉันมิล่าฝีมือของแกก็ไม่ได้แย่มากนะฉันว่าพวกเราต้องเข้าขากันได้ดีแน่อีกอย่างนะฉันโคตรสงสารเลยว่าที่แกไปอยู่บ้านแอดเลอร์ทั้งที่ตัวแกน่ะมีพรสวรรค์แต่สภาพแวดล้อมมันดันห่วยคนเราจะเติบโตขึ้นได้อยู่กับคนรอบตัวด้วยถ้ามัวแต่ไปสูงสิงกับไปพวกขยะนั่นน่ะระวังจะเป็นเหมือนพวกมันนะแล้วถามว่าที่แกพูดมันหมายความว่ายังไงโอ้โหน้องจะให้ฉันพูดอีกครั้งงั้นหรอก็พวกบ้านแอดเลอร์มันไม่ได้ต่างเลยจากกองขยะนี่วะอยู่กับพวกมันน่ะก็มีแต่แย่กับแย่แต่มาเกียร์ลูปัสน่ะดีเพราะทุกคนน่ะล้วนมีพรสวรรค์เต็มเปี่ยมนอกจากนี้ยังได้รับการศึกษาอุปกรณ์เวทมนต์แล้วก็ยาเวทมนต์ที่ดีทุกคนต่างอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้เวทมนต์ได้เกิดประโยชน์สูงสุดแลนถามว่าสภาพแวดล้อมมาทำให้แกแข็งแกร่งขึ้นงั้นหรอความเชื่อของฉันน่ะไม่ใช่ของครึ่งครึ่งกลางกลางที่ถูกผันแปรตามสภาพแวดล้อมหรอกนะดูเหมือนว่าแกจะไม่เข้าใจเอาง่ายๆคือมึงไม่ได้เก่งอะไรเลยฮ่าๆไม่ได้เก่งงั้นหรอวะแกยังไม่รู้สินะว่ากำลังเผชิญหน้ากับใครอยู่ขนาดมึงยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นใครถ้างั้นก็เอากาวิโอกูไปแดกก็แล้วกันนั่นไงโดนเข้าไปเต็มๆมาสเตอร์ไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยสักนิดเพราะมันสร้างบ่อโคลนไว้ที่ใต้กำแพงกับพื้นเพื่อดูดซับแรงกระแทกไปแล้วอีกอย่างเวทแรงโน้มถ่วงจำเป็นต้องมีพื้นที่ในการโจมตีศัตรูตราบใดที่เป็นแบบนี้แกไม่มีทางเอาชนะฉันได้แน่แพ้หรือชนะก็ดูกันตรงนี้แล้วกันแลนจัดการยิงเศษหินเข้าไปในโคนของคู่ต่อสู้นะแทนที่จะใช้พลังเวทโจมตีอย่างเดียวครับมาสเตอร์รู้ว่าไอ้หมอนี่มารู้ตั้งนานแล้วว่าเวทแรงโน้มถ่วงใช้กับเวทของเราไม่ได้เพราะอะไรแลนถามว่าสภาพแวดล้อมที่ดีจะทำให้ผู้ใช้เวทแข็งแกร่งขึ้นแกพูดออกมาแบบนั้นนะแล้วจะทำไมวะเฮ้อถ้าจะให้พูดกันตามตรงแล้วดูเหมือนว่าสภาพแวดล้อมของฉันมันจะดีกว่าของแกไงมาสเตอร์น่ะคิดในใจว่าไม่มีทางเพราะตั้งแต่เด็กเราก็มีปาน2เส้นตั้งแต่เกิดปริมาณพลังเวทน่ะเหนือกว่าพวกเด็กแถวบ้านอย่างที่ไม่ติดแถมยังได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์อิสตันตั้งแต่ม.ต้นได้เข้ากลุ่มมาเกียลูปัสเป็นเหมือนเรื่องธรรมดาแน่นอนว่าฉันน่ะแข็งแกร่งแกทำตัวได้ใจเกินไปแล้วนะไอเด็กปีหนึ่งคิดว่าจัดการฉันคนนี้ลงได้แล้วทุกอย่างจะจบงั้นหรอผู้จบมันก็หยิบน้ำอมฤตออกมากินเข้าไปในปากบอกว่านี่คือเวทมนต์ที่ฉันสกัดออกมาจากนักเรียนคนอื่นๆและมาเกียลูปัสจะได้น้ำยานี่เป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพียงแค่แป๊บเดียวน้ำยาของมันก็ออกฤทธิ์ครับและรู้ว่าตอนนี้พลังเวทของคู่ต่อสู้เพิ่มสูงขึ้นฮ่าๆเดี๋ยวฉันจะแสดงให้แกเห็นเองว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ผู้จบมันก็ไล่เวทบัสตูรอสเซคอนาเรียกปีศาจออกมาจากใต้พิภพแกรู้ไว้ซะเวทมนต์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์ประจำตัวหรือเวทมนต์ที่มีเงื่อนไขการใช้ที่ยากก็จะถูกจัดแบ่งประเภทว่าผู้ใช้เวทตาเดียวใช้ได้หรือไม่ได้แม้แต่ในหมู่ผู้ใช้เวท2ตาเองก็มีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ใช้เวทขั้น2ได้อีกอย่างคนแบบแกที่ลดตัวลงไปอยู่กับพวกไร้ค่าแบบนั้นไม่มีทางที่จะมาอยู่ในจุดที่จะใช้เวทมนต์ระดับนี้ได้หรอกผู้จบมันก็สั่งให้ปีศาจโจมตีมาที่แลนแต่เขาหลบได้ทันครับแลนถามว่าแกคิดจริงๆหรอว่าเพื่อนของฉันนั้นไร้ค่าแกเองคงจะไม่เข้าใจสินะว่าเพื่อนฉันเป็นคนทำให้ฉันนึกถึงบางอย่างที่มันสำคัญได้เพราะงั้นคนที่จะดูถูกพวกเขาได้มีเพียงแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นผู้จบแลนก็ไล่เวทกาวิโอเซคอนนั้นโจมตีไปที่ปีศาจและขังมันไว้ไม่ให้ขยับไปไหนได้ครับมาสเตอร์หนาถึงกับทำอะไรไม่ถูกกันเลยทีเดียวเฮ้ยทำไมปีศาจของเราอ่ะมันไม่ขยับเลยล่ะแลนบอกว่าเสาพวกนี้แต่ละต้นมีแรงดึงดูดมหาศาลปีศาจของแกถูกเสาพวกนี้จับไว้แล้วและจะถูกแรงดึงดูดทั้ง4ทิศดับบดขยี้ร่างจนแหลกเป็นผุยผงยังไงล่ะเพียงแค่เสี้ยววินาทีหลังจากที่ผู้โจมตีร่างกายของปีศาจก็ถูกกระช่างให้ขาดออกเป็นชิ้นๆแม่งอย่างโหดเลยว่ะทุกคนมาสเตอร์คิดในใจนี่เวทระดับสูงที่แข็งแกร่งที่สุดของเรายังโดนทำลายลงเหรอเนี่ยนี่เราแพ้แล้วใช่ไหมแล้วภาพในอดีตก็ย้อนกลับเข้ามาในหัวนะที่พ่อเคยบอกไว้ว่าแค่การเข้ากระทรวงเวทมนต์ไม่ได้ช่วยให้แกเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับฉันแล้วแกยังไม่ได้เป็นคนที่มีคุณค่าเลยแม้แต่น้อยจงพิสูจน์ตัวเองให้ฉันเห็นว่าแกมีค่าสักทีมาสเตอร์บอกว่าผมมันทำไม่ได้ผมมันคนไร้ค่า
แลนโยนหนังสือให้มาสเตอร์บอกว่าฉันน่ะเห็นมันหล่นอยู่ที่พื้นอ่ะของแกไม่ใช่หรอและคุณค่าของคนที่แกพูดถึงอ่ะคืออะไรพ่อและแม่ของฉันน่ะก็ตัดสินคนอื่นด้วยฐานะและชนชั้นในสังคมอีกอย่างดูจากคำพูดและการกระทำของแกแล้วคงเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต่างกับฉันสินะในสภาพแวดล้อมแบบนั้นน่ะผู้คนต่างตัดสินคนอื่นด้วยความสำเร็จในชีวิตบอกตรงๆอ่ะว่าฉันไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องพวกนี้และฉันน่ะก็ไม่ได้ชอบสิ่งที่แกคิดและสิ่งที่แกพูดออกมาหรอกนะแต่ความพยายามของแกเป็นสิ่งเดียวที่ฉันยอมรับตอนนี้คำพูดเดียวจากคู่ต่อสู้ที่ทำให้มาสเตอร์คิดได้ว่าเราจะไปสนใจทำไมว่าเรามีค่ากับคนอื่นหรือไม่มาสเตอร์ก็เลยบอกว่าแค่นายเอาชนะฉันได้ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันอยากได้การยอมรับจากนายหรอกนะตัดผ้ามาที่มัสซุงกันบ้างที่ตอนนี้ถอดเสื้อถอดผ้าเตรียมตัวกำลังจะโชว์แม่ไม้มวยไทยอีกแล้วลูกพี่กูแถมไม่พูดพร่ำทำเพลงนะพุ่งเข้าไปใช้จระเข้ฟันหางซัดเปรี้ยงใส่หน้าแบบเน้นๆเล่นเอาคู่ต่อสู้ถึงกับกระเด็นกันเลยทีเดียวเชียวเรเซอร์ไม่รอช้านะใช้ความเร็วพุ่งผ่านจนมัดคุ้งของเราแทบมองไม่ทันพอรู้ตัวอีกทีก็ได้แผลไปซะแล้วนั่นไงเลือดไหลจูดๆเลยมันบอกว่านายเอาชนะฉันที่เป็นอันดับสองของมาเกลูปัสไม่ได้หรอกพูดจบมันก็พุ่งตัวเข้ามาโจมตีมัคซุงแบบไม่ทันได้ตั้งตัวกันอีกแล้วนั่นนะดูซีขี่ลูกศรได้ด้วยรอบนี้ดูเหมือนว่าจะหนักกว่ารอบที่แล้วนะเลือดพุ่งไม่หยุดเลยครับท่านผู้ชมเรเซอร์ถามว่านายเข้าใจหรือยังว่าพวกเราระดับมันต่างกันเกินไปนายจะสู้ต่อก็ได้แต่ขอให้รู้ว่าฉันน่ะไม่ออมมือให้หรอกนะมัคซุงบอกว่ามันไม่สำคัญหรอกไอ้เรื่องนั้นน่ะที่โดนไปตะกี้เนี่ยแค่คันๆไม่ได้ขี้ปะติ๋วอะไรเลยสักนิดอ๋อเหรอนายอยากใช้ชีวิตสงบสุขกับครอบครัวงั้นสินะทั้งที่มีชะตาแบบเดียวกันกับฉันน่ะก็ยังกล้าที่จะคิดแบบนั้นอยู่อีกแสดงว่าคนรอบตัวนายก็คงจะมีแต่สิ่งดีๆสินะถ้างั้นลองโชว์ให้ฉันเห็นหน่อยแล้วกันว่าของจริงเป็นยังไงเรเซอร์ฉายภาพขึ้นมาให้ดูว่าตอนนี้เลมอนจังเนี่ยกำลังโดนดูดพลังเวทนะอีกแค่ไม่ถึง30นาทีพลังเวทของเธอก็จะสูญเสียไปทั้งหมดและเส้นปานน่ะก็จะหายไปด้วยและไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้อีกตลอดชีวิตครับเรเซอร์ถามว่านายคิดว่าไงถ้าเพื่อนของนายจะกลายเป็นแบบนายบ้างนะคงจะดีใจไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะมัสคุงถามว่าที่พูดออกมาคือเรื่องจริงงั้นหรอเพราะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ระวังหน้ากากของคุณจะได้แตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงนะเฮ้อคนแบบนายนี่มันดื้อด้านจังเลยนะถ้างั้นก็เจอนี่หน่อยแล้วกันเรเซอร์จัดการไล่เวทโจมตีใส่แบบรัวๆพร้อมกับใช้ดาบแทงไปที่ตัวมัสคุงจนทะลุออกด้านหลังไปเลยสวยลงไงเจอดอกนี้เข้าไปมัดของเราจะไหวไหมเนี่ยไงเห็นหรือยังสุดท้ายแล้วนายก็ปกป้องใครไม่ได้เลยเรเซอร์กำลังจะดึงดาบออกมาแต่มันดึงไม่ได้ในซี่และคิดในใจนะว่ามันทำได้ยังไงกันมันเกรงกล้ามเนื้อไว้งั้นหรอมัสคุงถามว่ากล้ามเนื้อของผมมันแข็งแกร่งใช่ไหมล่ะครับพร้อมกับเอาหัวกระแทกหน้ากากคู่ต่อสู้แบบสุดแรงเกิดจนได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของมันเลยมัสคุงสังเกตเห็นว่าตาของมันเป็นสีแดงหรือว่าเลือดออกใช่เปล่าเฮ้อนี่นายยังไม่รู้งั้นหรอว่าตานี่มันคืออะไรอ๋อไม่รู้ครับต้องขอโทษด้วยนะคือดวงตานี้มันถูกเรียกว่าเนตรปีศาจยังไงล่ะเป็นดวงตาที่ทำให้คู่ต่อสู้ใช้เวทมนต์ไม่ได้ชั่วขณะในโลกนี้เวทมนต์คือทุกๆสิ่งฉันน่ะคือตัวตนที่น่าหวาดกลัวที่ทุกคนต่างหลบเลี่ยงเออเฮ้อฟังแล้วน่าสงสารจังเลยนะครับที่ดวงตาอะไรนั่นมันไม่มีผลอะไรกับผมสักกะติดเออไม่เป็นไรหรอกสำหรับคนที่ใช้เวทมนต์ได้ฉันเป็นศัตรูคู่อาฆาตของพวกมันแถมฉันยังถูกพวกมันด่าและถูกรังเกียจมาตลอดในชีวิตนี้แม้แต่พ่อกับแม่ก็ยังรังเกียจฉันเรเซอร์ถามต่อว่าคนที่มีความสุขดีอย่างได้คงจะไม่เข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่ว่าขอได้ก็อยากจะขอว่าไม่อยากที่จะเกิดและลืมตาขึ้นมาดูโลกใบนี้ผู้โจมมันก็ได้เวทแอสซอร์ตอีเลนนะโจมตีมาที่มัสคุงจนทำให้เขาไม่สามารถขยับไปไหนได้จากนั้นมันก็ใช้จังหวะนี้แหละโจมตีมัสคุงของเราแบบไม่ยั้งและไม่สามารถทำให้เขาสามารถตอบโต้จากความเร็วของมันได้ด้วยครับเป็นยังไงนายตกใจความเชื่องช้าของตัวเองงั้นหรอใครก็ตามที่อยู่ในอาณาเขตนี้จะถูกลดความเร็วลงและความเร็วที่ถูกลดลงนั้นจะเป็นตัวเพิ่มความเร็วให้กับฉันเว้ยถ้ายังไม่เห็นภาพจะให้ดูอีกรอบก็แล้วกันรอบนี้มัสคุงของเราโดนแบบหนักหน่วงจริงๆครับทุกคนเร็วจนมองแทบไม่ทันกันเลยบอกแล้วไงว่านายจะจับฉันเป็นครั้งที่2ไม่ได้หรอกขอปิดฉากเลยแล้วกันนะมัสซุงไม่ปล่อยให้มันทำแบบนั้นใช้แรงเฮือกสุดท้ายที่เหลืออยู่จัดการใช้กำปั้นทุบลงไปบนพื้นและใช้ความเร็วพุ่งเข้าไปซัดหน้ามันเน้น
แต่ดันไปโดนดาบมันซะได้เรเซอร์รู้ว่าที่มันทำแบบนี้เพราะต้องการจะลดพื้นที่ในการเคลื่อนไหวของเราสินะถ้างั้นถอยกลับไปตั้งหลักก่อนก็แล้วกันแล้วมึงคิดว่ากูจะให้มึงถอยกลับไปง่ายๆงั้นหรือวะเหยียบตีนไว้แม่งซะเลยทำกับกูไว้ซะเยอะต้องโดนเวทกล้ามเนื้อแบบเต็มกำลังหน่อยแล้วกันมัดทุงอ่ะก็จัดการล้างแค้นซัดเปรี้ยงเข้าท้องมันแบบไม่ยั้งจนพลังเวทที่มันสร้างขึ้นมาถูกทำลายลงไปหมดเลยครับเท่านั้นเองยังไม่พอนะแถมมีอีกหนึ่งดอกเน้นๆเข้ากลางหลังอ่ะซี่โครงแทบทะลุออกมาด้านหน้าบอกเลยว่ามัดคุงสีบัวขาวของเรามันโหดจริงเรเซอร์โดนไปขนาดนั้นทำให้มันรู้ว่าพวกเราทั้งสองอยู่คนละระดับจริงๆแต่ถ้าหากว่าเราแพ้อยู่ตรงนี้เหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของเราก็จะสูญเปล่าเรเซอร์จัดการใช้ดาบแทงไปที่หัวมัดคุงอาการจะให้ตายกันตรงนั้นเลยคิดจะทำอะไรงั้นเหรอครับมัดคุงจับดาบไว้ได้พร้อมกับใช้กล้ามเนื้อทั้งหมดในร่างกายสั่นไปที่ลำตัวของมันแบบไม่มีหยุดซ้ายทีขวาทีค่อยๆจอดทะลุทะลวงเข้าไปแบบไม่ยั้งจนเลือดของมันกระเด็นออกมาทุกที่ทุกทางและดอกสุดท้ายมัดคุงจับหัวของมันหม่งโลกแบบสุดแรงเกิดจนพื้นกระจุยกระจายนึกว่าระเบิดลงแล้วดูเหมือนมันคงต้องยอมแพ้จริงๆแล้วแหละเรเซอร์บอกว่าฉันน่ะคิดมาตลอดเลยนะว่าถ้าหากฉันเกิดมาธรรมดาเหมือนกับคนอื่นๆมันจะเป็นยังไงตอนที่ฉันยังเป็นเด็กกับดวงตานี้ก็ปรากฏออกมาแล้วในตอนนั้นพ่อกับแม่ของฉันน่ะพวกเขาตกใจกันมากเพราะมันเป็นดวงตาปีศาจที่ปฏิเสธการมีอยู่ของเวทมนต์ที่ถูกประทานมาโดยพระเจ้าทำให้ฉันน่ะกลายเป็นเด็กที่ไร้ตาสัญลักษณ์เหมือนกับคนอื่นๆชีวิตของฉันน่ะก็เลยถูกจับขังไว้ที่ห้องใต้ดินและพวกเขาก็ไม่สนใจว่าฉันน่ะจะอยู่ยังไงทำเหมือนกับฉันน่ะไม่มีตัวตนบางที่พวกเขาก็พยายามจะฆ่าฉันแต่ฉันก็เข้าใจพวกเขานะเพราะความจริงฉันไม่ควรเกิดมาบนโลกใบนี้เลยด้วยซ้ำแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ยังมีท่านอาเบลที่ยังต้องการฉันถึงเขาจะต้องการใช้ฉันเป็นเครื่องมือก็เถอะแต่สุดท้ายฉันก็เป็นเครื่องมือที่ใช้การไม่ได้เลยจริงๆคงจะเป็นอีกครั้งที่ฉันจะกลายเป็นคนที่ไม่มีตัวตนไม่มีใครต้องการฉันอีกแล้วสินะมัสคุงบอกว่าคุณอาจจะพูดถูกก็ได้ว่าผมมีชีวิตที่สุขสบายแต่ผมเอาตัวผมไปเทียบกับเหตุการณ์ที่คุณเจอมาไม่ได้เลยสักนิดแต่ว่าเราสองคนยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้นะครับนายเป็นคนอ่อนโยนดีจังเลยนะฉันก็อยากเป็นเพื่อนกับนายเหมือนกันแต่มันคงไม่ได้ง่ายแบบที่นายคิดหรอกตราบใดที่ดวงตานี้ยังอยู่กับฉันความหวังดีที่นายมีให้ฉันสักวันมันต้องเปลี่ยนไปเรเซอร์บอกต่อว่าฉันเห็นความดีของนายแล้วก็อยากจะบอกอะไรสักอย่างให้นายฟังแล้วกันนะล้มเลิกความคิดที่จะเอาชนะท่านอาเบลซะเธอเพราะว่านายเอาชนะไม่ได้หรอกขอบคุณที่เตือนผมนะครับแต่ไม่ว่ายังไงผมจะไปอัดมันให้เละเลยคอยดูซี่และผมจะไม่มีวันเปลี่ยนใจด้วยอีกอย่างผมไม่ได้สนใจว่าโลกนี้จะรังเกียจดวงตาของคุณแค่ไหนผมไม่สนใจหรอกว่าทุกคนจะว่าร้ายคุณยังไงแต่ผมมั่นใจว่าความหวังดีที่ผมมีให้กับคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับเรเซอร์ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะพูดอะไรออกมาเลยนะมัสคุงบอกว่าคุณปู่เลี้ยงผมมาแบบนี้ไว้คราวหน้าพวกเราค่อยแวะมากินชูครีมด้วยกันนะครับเรเซอร์คิดว่าหมอนี่มันพิลึกดีจริงๆสู้กันเกือบตายนะมาชวนเราเป็นเพื่อนซะงั้นแถมชวนไปกินชูครีมด้วยตัดภาพมาที่ฟินคุงกับดอทกันบ้างที่ตอนนี้กำลังเผชิญหน้าอยู่กับเลิฟคิวลำดับที่5แห่งมาเกดูปัสเธอถามว่าพวกนายสองคนชอบฉันหรือเปล่าทั้งสองดิ้นแบบนั้นก็ทำหน้างงๆนะบอกมาสิบอกมาสิชอบหรือไม่ชอบเอ่ยไอ้หนุ่มหัวแดงถามฟินคุงนะว่านายคิดเหมือนฉันหรือเปล่าเพื่อนแล้วพวกนายคิดว่าฉันน่ารักไหมบอกมาหน่อยสิไอ้หนุ่มหัวแดงบอกว่าเธอคงจะเป็นผู้หญิงประเภทที่ว่าถ้าต่อไปแล้วไม่ถูกใจคงจะโกรธพวกเราใช่ไหมงื้ออย่าคิดเยอะสิตอบมาเธอนะไอ้หนุ่มหัวแดงก็เลยคิดในใจนะแม่งเฮ้ยกูละอย่างชอบผู้หญิงทำเสียงขี้ออดขี้อ้อนแบบนี้สุดๆเลยว่าแต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะพอดีว่าในหัวใจของฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วนะสิเพราะงั้นฉันคงจะแต่งงานกับเธอไม่ได้หรอกนะเลิฟคิวถามว่าอะไรนะนายยังมีคนที่ชอบอยู่แล้วหรอใช่ครับต้องขอโทษได้จริงๆถ้างั้นก็ไปตายซะไปต่างฝ่ายไม่รอช้านะปล่อยพลังโจมตีใส่กันทันทีดูเหมือนว่าพลังของมันจะเยอะกว่าฝ่ายเราซะด้วยสิครับซึ่งไอ้หนุ่มหัวแดงรู้อยู่แล้วว่าใครที่มีปานสองเส้นต้องแข็งแกร่งมากๆยายเลิฟคิวตะโกนบอกว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยเกิดมาเป็นเจ้าหญิงนะพวกนายต้องรักและเอ็นดูเธอจำไว้ด้วยและถ้าใครคนไหนทำสิ่งที่ว่ามาไม่ได้ก็ควรตายไปซะทั้งสองได้ยินแบบนั้นนะถึงกับอึ้งไปเลยยายนี่มันน่ากลัวจังเลยวะแล้วพวกนายรักใช่ไหมนั่นไงยังไม่หยุดอีกเดี๋ยวนะจะให้มาบอกนะกับคนที่พยายามจะฆ่าเราเนี่ยนะตอบมาสิว่ารักหรือไม่รักไอ้หนุ่มหัวแดงตอบเหมือนรอบที่แล้วเป๊ะบอกว่าฉันต้องขอโทษจริงๆพอดีว่าฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วนะยังพูดไม่ทันจบยายเลิฟคิวก็ใช้พลังโจมตีมาที่หนุ่มหัวแดงเลยนะรอบนี้โดนเข้าไปเต็มๆนะถึงกับลอยไปนู่นเลยครับ
ฮ่าฝีมือไม่เร็วนี่ว่าก็ป้าป๋าบอกกับฉันว่าถ้าใครคนไหนไม่เอ็นดูฉันก็ให้ฆ่าได้เลยไอ้หนุ่มหัวแดงลุกขึ้นมาบอกว่าถ้างั้นกลับไปบอกพ่อของมึงเอ้ยพ่อของเธอด้วยนะไอ้ที่พูดมามันโคตรไร้สาระหรือว่าแล้วดอทก็โจมตีเวทเอ็กซ์พร้อมใส่แบบไม่ยั้งนี่นายยังไม่รู้อีกหรอว่าเวทของนายมันแพ้ทางเวทของฉันเจอทอร์นิกัสของฉันอีกทีเป็นไงจากนั้นพลังเวทของไอ้หนุ่มหัวแดงไม่ได้ยิงมาให้โดนคู่ต่อสู้แต่เพื่อลดการมองเห็นของมันและใช้โอกาสนี้แหละจัดการเข้ามาแย่งไม้คาถาของมันซะเลยแต่ว่ายายเลิฟคิวรู้ทันนะใช้พลังเวทโจมตีหนุ่มหัวแดงในระยะประชิดแทบไม่มีโอกาสให้ได้หลบกันเลยครับรอบนี้น่าจะหนักกว่าเดิมด้วยบางด้านฮิฮิแย่หน่อยนะนายมันโคตรกากเอาชนะฉันไม่ได้หรอกแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะไมโลลำดับที่4แห่งมาเกลูปัสมีความสามารถในการเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นหินได้และเป้าหมายที่ว่านั่นก็คือหัวเห็ดนั่นยังไงล่ะอีกอย่างนะการเก็บรวบรวมพลังนั่นใช้เวลา2ชั่วโมงก็หมายความว่าถ้านายไม่เอาชนะฉันและลงไปหาไมโลได้ภายใน30นาทีเจ้าหัวเห็ดนั่นก็จะโดนเปลี่ยนให้เป็นรูปปั้นอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้นายก็ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างผู้จบมันก็ใช้พลังเวททอร์นิกัสเคสนะโจมตีมาที่หนุ่มหัวแดงแบบรัวๆรอบนี้ดูแล้วว่าจะรอดไหมเนี่ยยายเลิฟคิวบอกว่าตั้งแต่ที่นายเข้ามาอยู่ในกรงพายุนี่นายก็หมดสิทธิ์ที่จะหนีออกไปแล้วฟินคุงได้แต่ยืนดูเพื่อนซีนะแต่ช่วยอะไรไม่ได้เลยจริงๆเฮ้อต้องมาทนอยู่กับคนที่อ่อนแอแบบนี้ฉันเราสงสารเจ้าหัวเห็ดนั่นจริงๆเลยนะที่มีคนแบบนายเป็นเพื่อนพวกนายทั้งสองนี่มันโคตรตลกเลยไอ้หนุ่มหัวแดงรับรู้ถึงความเจ็บปวดนะเหมือนใกล้จะตายทำไมมันถึงเจ็บทรมานแบบนี้นะเจ็บไปจนถึงกระดูกเลยหายใจไม่ออกแล้วด้วยสิหรือว่ายายนี่จะพูดถูกที่พวกเราทั้งสองมันห่างชั้นกันจริงๆเราถึงเอาชนะไม่ได้เลยแล้วภาพก็พาเราย้อนกลับไปในอดีตตอนที่ดอทอายุได้8ขวบเขาได้ไม้กวาดอันใหม่นะแล้วเพื่อนๆนำมาขอแลกเพราะว่ามันดูสวยกว่าแต่เขาบอกว่าไม้กวาดอันนี้ยังพูดไม่ทันจบก็โดนเพื่อนๆแย่งไปซะแล้วจากนั้นพี่สาวของเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยเอาไม้กวาดอันใหม่มาให้ครับเธอบอกว่าไปสิแล้วหยุดทำตัวขี้ขาดนะรู้จักสู้กลับซะบ้างดอทบอกว่าผมมันทำไม่ได้หรอกฮะถ้าผมทำแบบนั้นทุกอย่างมันจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเฮ้อนายจะยอมแพ้เกินไปแล้วนะแบบนั้นมันจะเป็นปัญหาได้เวลาที่เธอเจอเพื่อนแท้ดอทสงสัยว่าเพื่อนแท้มันหมายความว่ายังไงหรอครับก็เพื่อนที่อยู่กับเราในเวลาที่ทุกข์และสุขไปพร้อมกับเราไงเพื่อนแบบนั้นเธอจะต้องหาเจอได้อย่างแน่นอนและถ้าได้เจอเพื่อนแบบนั้นแล้วก็ควรทำตัวดีๆกับเขาด้วยนะภาพต่างๆที่ดอทเคยโดนดูถูกจากทุกคนที่เขาเคยสู้ด้วยมันก็ย้อนกลับเข้ามาในหัวนะสิครับทั้งบอกว่าแกเป็นไอ้ผู้ชายขี้แพ้แกมันแค่ตัวประกอบของเรื่องนี้ทำให้เขารู้ว่าเรามันน่าสมเพชจริงๆเราเอาตึกวัวในขณะที่เพื่อนของเรากำลังโดนดูถูกแต่ฉันจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาดูถูกเพื่อนของฉันหรอกนะยายเลิฟคิวเดินตรงมาหาฟินคุงบอกว่ายังเหลืออีกหนึ่งคนสินะเดี๋ยวจะทำให้มันจบเร็วๆก็แล้วกันทันใดนั้นเองไอ้หนุ่มหัวแดงตะโกนบอกว่ามันยังไม่จบหรอกตราบใดที่เธอมาดูถูกเพื่อนของฉันยายเลิฟคิวคิดในใจเฮ้ยขนาดพลังเวทของเราระดับนี้มันพังเวทของเราออกมาได้งั้นหรอโอ้โหเห็นแล้วมันน่ารำคาญชะมัดตายไปเถอะมึงไอ้หนุ่มหัวแดงไม่ปล่อยให้มันได้โจมตีอีกครั้งรีบใช้เวทเอ็กซ์พร้อมโจมตีสวนคืนทันทียายเลิฟคิวถึงกับงงนะทั้งที่เวทมันหักล้างกันทำไมพลังเวทของหมอนั่นถึงได้สูงแบบนี้แถมไม่น่าจะเพิ่มขึ้นมาได้ในเวลาสั้นด้วยแล้วมันก็สังเกตเห็นตารางสัญลักษณ์บนหน้าผากของไอ้หนุ่มหัวแดงที่มีเรื่องเล่าว่าเด็กที่เกิดมาพร้อมกับสัญลักษณ์ไม้กางเขนบนหน้าผากเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่อารมณ์ของพวกเขาพุ่งสูงเกินกว่าที่กำหนดพลังเวทในตัวก็จะถูกปล่อยออกมาซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้ไอ้หนุ่มหัวแดงโคตรน่ากลัวเหมือนสัตว์ที่บาดเจ็บแล้วแม่งพร้อมที่จะแก้แค้นไอ้หนุ่มหัวแดงบอกว่าการที่มาดูถูกเพื่อนของฉันถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงนะรู้ไหมดอทถามว่าเหลือเวลาแค่30นาทีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนให้เป็นหินงั้นหรอถ้างั้นก็จัดไม่ได้เลยเตรียมตัวตายไปซะ100ครั้งเถอะมึงอ้าวเฮ้ยไม่โดนเฉยเลยยายเลิฟคิวคิดในใจนะหมอนั่นมันยิงพลาดงั้นหรอไอ้หนุ่มหัวแดงบอกว่าฉันไม่ทำร้ายผู้หญิงหรอกนะพร้อมงั้นรีบหนีไปซะก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจเด็ดได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะฟินคุงเห็นแบบนั้นแล้วดูเหมือนว่าจะกลับไปเป็นดอทคนเดิมแล้วสินะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็จัดการลำดับที่5ของมาเกลูปัสได้ด้วยตัวคนเดียวเลยแล้วฟินคุงก็ตะโกนบอกว่านี่นายสุดยอดไปเลยนะเพื่อนทันใดนั้นเองไมโลได้ใช้เว้นหินโจมตีมาที่ฟินคุงในขณะที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัวไอ้หนุ่มหัวแดงรีบวิ่งเอาตัวเข้ามาปกป้องเพื่อนได้ทันเวลาพอดีครับไมโลบอกว่าฉันต้องขอโทษเธอด้วยจริงๆที่ฉันนึกว่าจะปล่อยให้เธอจัดการเจ้าพวกนี้ด้วยตัวคนเดียวได้ซะอีกแต่ภาพที่ฉันเห็นตรงหน้า
ามันหมายความว่ายังไงกันอีกอย่างเจ้าพวกนี้ดูไม่มีค่าพอจะให้ต่อสู้ด้วยเลยนะสิจากนั้นมันก็ใช้พลังเวทหินโจมตีมาที่หนุ่มหัวแดงของเราอีกแล้วนี่มันสายแทงชัดๆยายเลิฟคิวรู้ว่าไมโลอยู่ลำดับที่4ก็จริงแต่พลังของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยและยังเหนือกว่ามาเกียลูปัสบางคนซะอีกงานนี้พวกมันได้ตายแน่อยู่ๆไมโลก็โดนใครบางคนโจมตีที่ผือนะแล้วโดนเข้าไปเต็มๆด้วยนะทุกคนแม่งตายไม่ว่านั่นดอทคิดว่านี่มันอะไรกันเมื่อกี้มันดาบงั้นหรอไมโลงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราใครมันเป็นคนทำเรื่องแบบนี้มันทำลายเวทของเราได้ในครั้งเดียวจากนั้นก็ได้มีผู้ชายชื่อเรนี่หรือเทพประธานจากบ้านแอดเลอร์เดินเข้ามาไมโลถามว่าทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่นายไม่ควรยืนอยู่ตรงนี้ได้เลยด้วยซ้ำแต่ว่าพวกเรายังคุยกันได้นะเราทั้งคู่ก็ต่างมีเหตุผลเหมือนกันแล้วไมโลมันก็ใส่ที่ผืนนั้นใช้เวทโจมตีกะเจ้าคืนแต่โดนพลังเวทของเดเนียทำลายลงได้อย่างง่ายดายและบอกว่าอย่ามาทำให้ฉันเสียเวลาเลยดีกว่านะไอ้ขยะแบบแกมันต้องเจอแบบนี้โว้ยเอาดาบร้อยเล่มออกกูไปกินซะงานนี้บอกได้คำเดียวว่าเละไอ้หนุ่มหัวแดงรู้ว่านี่สินะความสามารถของเทพประธานแม่งอย่างโหดเลยว่าไมโลได้แต่ถามตัวเองว่าทำไมพลังของเราถึงได้ต่างกับมันมากขนาดนี้และตะโกนบอกไปว่ามันไม่ใช่อย่างที่นายคิดนะเป็นเพราะว่าฉันไม่มีทางเลือกช่วยยกโทษให้กับฉันในสิ่งที่ทำลงไปด้วยเถอะนะไม่มีทางเลือกงั้นหรอไม่มีก็ซ่อนตีนกูไปแดกซะนะเรนี่ก็จัดหนักให้มันแบบไม่ยั้งพร้อมกับสั่งสอนไปด้วยจำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้คือการพูดแล้วลงมือทำไม่ใช่แค่การพูดเพียงอย่างเดียวจำใส่สมองมือไว้ซะแล้วอีกอย่างจะให้คนแบบฉันเชื่อให้ขยะแบบแกได้ยังไงเพราะคนแบบแกมันเป็นพวกชอบเรียนรู้ผ่านความเจ็บปวดไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยสงสัยต้องให้โดนจัดหนักจนถึงขั้นต้องนอนหยอดน้ำข้าวต้มใช่ไหมแกถึงจะสำนึกผิดและไม่ทำผิดอีกเป็นครั้งที่สองไอ้หนุ่มหัวแดงเห็นแบบนั้นถึงกับเบ้อเลยอยู่บ้านเดียวกับเราด้วยสิจะเฟรนลี่กับเราไหมนะโหดจังเลยวุ้ยเรนนี่กระทืบซ้ำไปอีกหนึ่งทีนะแล้วหันมาถามกับดอนว่ามองอะไรรีบอกไปได้แล้วส่วนไอ้หมอนี่เดี๋ยวฉันจะจัดการเองไอ้หนุ่มหัวแดงบอกว่าได้ครับแต่ยายเลิฟคิวมาเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยเนี่ยเฮ้อตีเนียเลยนะมึงอ่ะจากนั้นเรนนี่ก็ลากไอ้ไมโลมากระทืบซ้ำอีกหลายทีแม่งอย่างโหดไอ้หนุ่มหัวแดงอยากจะรู้จริงๆว่าใครพาเทพประธานมาที่นี่กันนะจะใครที่ไหนล่ะก็ฟินคูนาซี่เพราะเรนนี่เป็นพี่ชายแท้ๆของเขาเองครับแม่งพี่กับน้องช่างต่างกันจริงๆเฮ้อ เรนนี่ออกเดินตามหาพวกของอินโนเซนต์ซีโร่ตามที่อาจารย์ใหญ่วอลเบิร์ตบอกว่าพวกมันอยู่ในโรงเรียนของเรานี่แหละเดินไปตามทางเรื่อยๆก็เจอกับมัดคุงของเราเข้าพอดีนั่นไงกำลังเดินกินชูครีมแบบสบายใจเฉิบอยู่เลยเรนี่ถึงกับต้องหยุดมองนั้นและรู้ว่าถึงจะไม่ใช่พลังเวทแต่ก็ถือว่าเป็นออร่าที่รุนแรงมากเขาเลยบอกไปว่าฉันไม่มีเวลามากหรอกนะเพราะงั้นจะรีบทำให้มันจบๆเร็วๆก็แล้วกันมัดคุงก็งงสิอีหยังวะเรนี่เรียกให้แมงมุมออกมาพร้อมกับบอกว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้จะเป็นตัววัดระดับพลังเวทของนายมันจะบอกเองว่านายเป็นนักเรียนจริงๆหรือไม่เจ้าแมงมุมบอกว่าขาทั้ง8ของฉันวัดพลังเวทของผู้ใช้เวทมนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 คนถ้านายเป็นแค่ผู้ใช้เวทธรรมดาจริงๆท่านเลเนียจะปล่อยนายไปยังไม่ทันจะได้ถามนะเขามีดาบขนาดใหญ่พุ่งตรงมาที่มัดคุงของเราแต่ว่าเขาสามารถหยุดไว้ได้ด้วยนิ้วมือเพียงแค่2นิ้วเฉียดไปนิดเดียวขอโทษนะครับคือว่าเมื่อกี้คุณคิดจะทำอะไรงั้นหรอนั่นมันอันตรายมากเลยนะครับเรนี่คิดในใจว่ามันใช้เวทมนต์หรือเปล่านะเจ้าแมงมุมวัดค่าพลังเวทแล้วบอกว่า0เดี๋ยวไม่สิดูเหมือนว่าระบบจะทำงานผิดพลาดนิดหน่อยเรนี่ไม่รอช้านะจัดการโจมตีเวทปาริเทน 3% ยิงดาบใส่แบบรัวๆจะได้รู้กันไปเลยว่ามันของแท้หรือเปล่าแทนที่มัดคุมของเราจะโจมตีตอบโต้แต่ด้านเอาดาบมาทำเก้าอี้นั่งเฉยเลยไอ้เนี่ยมันจะชิวเกินไปแล้วเรนี่ถึงกับอึ้งเลยนะเนี่ยมันใช้ดาบของเราทำเก้าอี้ขึ้นมางั้นเหรอเนี่ยเจ้าแมงมุมบอกว่ามันเป็นไปบ่ได้ดูเหมือนว่าอารมณ์ของเจ้าหัวเห็นไม่คงที่จนหยุดการวัดพลังเวทไปเลยแล้วดูเหมือนว่านายจะไม่ได้ใช้เวทมนต์จริงๆเลยสินะแสดงว่าคงไม่ใช่หนึ่งในอินโนเซนต์ซีโร่แน่นอนมัสคุงรู้สึกหงุดหงิดซะแล้วสิมาเล่นตลกอะไรกับเราเนี่ยเรนี่ขอทดสอบครั้งสุดท้ายก็แล้วกันรอบนี้เอา 10% ไปเลยรอบนี้ดาบไปลอยๆเล่มนะพุ่งตรงไปหามัสคุงแบบไม่มีหยุดเจ้าแมงมุมอ้าปากค้างเลยนะนี่ท่านเลเนียใช้การโจมตี 10% ใส่นักเรียนเลยงั้นหรอยังไงหมอเนี่ยก็ไม่มีทางรอดแน่นอนมัสคุงของเราแกว่งดาบไปมาแบบสบายๆอะชืบ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 
จ้าแมงมุมอ่ะแทบไม่อยากจะเชื่อเฮ้ยไม่จริงอย่าบอกนะว่านั่นน่ะคือการตั้งท่ารับดาบงั้นสินะแมนเหล่าจ้าแค่ยืนถือดาบไว้เฉยๆอ่ะแล้วก็ทำแบบนี้นี่อ่ะเห็นไหมไม่เห็นจะยากเลยสักนิดเฮ้อเจ้าแมงมุมอ่ะก็ยิ่งอึ้งหนักกว่าเดิมเฮ้ยมันรับการโจมตีของท่านเลนี่ไว้ได้ทั้งหมดเลยดูดิแม่งทำอะไรได้ซะที่ไหนกันล่ะถ้างั้นนายบอกชื่อมาสิผมมาชื่อมาร์คเบอร์เดย์ครับพอเรนี่ได้ยินชื่อแล้วอ่ะก็เลยนึกถึงอาจารย์ใหญ่วอเบิร์นนะที่ได้บอกว่าที่โรงเรียนของเราอ่ะมีนักเรียนที่ค่อนข้างแปลกอยู่คนนึงนะตอนสอบเข้ามาที่นี่เขาก็ทำตัวเด่นกว่าคนอื่นๆและเขายังมีหัวใจที่แข็งแกร่งกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดฉันน่ะจะดีใจมากเลยถ้านายช่วยดูแลเด็กคนนั้นหน่อยซึ่งที่อาจารย์ใหญ่พูดถึงก็คือมาร์คคุณของเรานั่นเองครับเลนี่ถามว่านายคือคนนั้นเองสินะถ้างั้นฉันต้องขออภัยในความหยาบคายของฉันด้วยแล้วกันนะช่วยยกโทษให้ฉันด้วยได้ไหมมาชูตอบเสียงดังฟังฉันนะบอกว่าไม่ได้ครับอ้าวถ้างั้นฉันจะให้นี่เพื่อเป็นการขอโทษกันแล้วกันมันคือผ้าเช็ดหน้าเวทมนต์จะช่วยรักษาบาดแผลได้นะโอ้โหแล้วลายแม่งน่ารักมาเชียทำตัวโคตรโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้มาชูถามว่าคุณชอบกระต่ายน้อยมากสินะครับเฮ้ยแม่งพูดสกูไปต่อไม่เป็นเลยวุ้ยถ้างั้นขอบคุณสำหรับผ้าเช็ดหน้าด้วยนะครับเรนี่ถามว่าหลังจากนี้นายจะไปหาอาเบลใช่ไหมคุณรู้ได้ไงกันครับก็ตะแก่วอเบิร์ดบอกว่านายอยากจะขึ้นเป็นเทพประธานสิถ้าเป็นแบบนั้นคนที่นายควรขยี้ให้แหลกก็คืออาเบลเพราะว่ามันคือตัวท็อปที่จะได้เป็นเทพประธานในปีนี้ไม่ผิดแน่และเวทตุกตุ่นของมันก็อันตรายแถมยังสามารถควบคุมนักเรียนได้ด้วยนะเรนี่บอกต่อว่าฉันก็ตกใจเหมือนกันที่นายสามารถบล็อกการโจมตีของฉันได้ด้วยมือเปล่าแต่ถ้านายไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้แบบนี้นายจะต้องลำบากแน่มัสคุงบอกว่าผมมาใช้เวทมนต์ได้นะครับใครบอกว่าผมมาใช้เวทมนต์ไม่ได้กันจะยังไงก็เธอในเวลานี้อาเบลเป็นคนที่ได้ครอบครองเหรียญไว้มากที่สุดในโรงเรียนถ้านายเอาชนะมันได้เหรียญทั้งหมดก็จะเป็นของนายและจะทำให้นายเข้าใกล้การเป็นเทพประธานมากยิ่งขึ้นเรนี่บอกกับมัสคุงตรงๆนะว่าโลกเวทมนต์ในปัจจุบันก็มีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดฉันก็อยากได้คนเก่งๆมาเป็นพวกเพิ่มสักคนก็ยังดีถ้านายตั้งใจจะเป็นเทพประธานจริงถึงตายนายก็ต้องเป็นให้ได้นะได้ครับผมมาเข้าใจแล้วขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างเลยนะครับจากนั้นเลเนียก็บอกลามัสคุงนะและเตือนให้ระวังตัวให้ดีด้วยล่ะที่ฉันทำไปก็เพื่อตัวเองไว้เจอกันมัสคุงคิดในใจนะว่าผู้ชายคนนี้ลึกๆแล้วเขาคงจะเป็นคนดีสินะในระหว่างที่เลนี่เดินออกมาเขาก็คิดไปด้วยว่าถึงจะใช้เวทมนต์ไม่ได้แต่ก็สามารถเป็นเทพประธานได้ถ้างั้นก็พิสูจน์ให้ฉันเห็นหน่อยแล้วกันว่านายเก่งกว่าพวกจอมเวทหลังจากแยกย้ายกันแล้วมัสคุงก็เดินไปเรื่อยๆก็มาเจอประตูที่จะเข้าไปหาท่านอาเบลระหว่างนั้นสมองมันก็ลืมอีกแล้วนะสิสรุปว่าประตูมันเป็นแบบผักหรือแบบดึงกันละเนี่ยเอาเป็นว่าผักก็แล้วกันโอ้โหสาบานว่ามึงผักแม่งรอประตูเขาพังอีกแล้วท่านอาเบลงงเลยแม่งมาไงวะแล้วก็พูดขึ้นว่าใจคอมึงจะพังประตูกูทุกครั้งที่เข้ามาเลยหรือไงคือความจริงแล้วผมแค่พยายามจะเคาะมันเฉยๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันพังเฉยเลยจากนั้นท่านอาเบลบอกว่านายทำให้ฉันแปลกใจมากเลยนะนึกว่าจะมีแค่เลนี่คนเดียวซะอีกอ่ะที่จะต่อกรกับดวงตาปีศาจนั้นได้แต่ถึงยังไงนายก็ยังเป็นผู้ใช้เวทมนต์ที่ดีกว่าเลนี่ไม่ได้หรอกนะฉันคิดว่าคนอย่างนายต้องเข้าใจแน่เพราะว่าโลกนี้มันไม่มีความยุติธรรมไม่มีใครถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมมัสคุงก็ได้แต่คิดในใจนะมันพูดอะไรของมันเยอะแยะวะท่านอาเบลก็เลยบอกต่อว่าฉันเนี่ยกำลังหมายถึงสัญชาตญาณสัตว์ป่าในตัวของพวกเราและฉันจะปล่อยให้เจ้าพวกเลือดผสมไว้ไม่ได้เพราะพวกเราอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะแย่งชิงทุกอย่างมาจากผู้อื่นแต่คนที่เราสงสารมันกลับใช้ประโยชน์จากพวกเราเพราะงั้นพวกเราจะนึกถึงประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนั่นเป็นสิ่งที่พวกเราควรทำไม่ใช่หรอไม่มีเหตุผลที่ฉันจะปล่อยให้พวกมันมาขวางทางมัสคุงถามว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้หรอครับอ๋อไอคนพวกนั้นน่ะหรอพวกเราจะกำจัดมันทิ้งไปยังไงล่ะท่านอาเบลบอกว่าการไล่พวกมันออกจากสังคมคงจะเป็นวิธีการที่ดูใจดีเกินไปและฉันจะเป็นคนแก้ไขระบบพวกนี้เองแต่ฉันไม่ลืมพวกที่ด้อยโอกาสกับผู้ที่เลี้ยงดูพวกมันมาหรอกนะคำนี้ก็เลยทำให้มัสคุงนึกถึงปู่ที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่ยังเด็กก็ฝึกตีลังกาได้ซะแล้วว่าฉายแววตั้งแต่เด็กจริงๆซึ่งปู่จะชมเขาอยู่เสมอว่าหลานเป็นเด็กดีทำให้ปู่ภูมิใจในตัวหลานมากจริงๆมัสคุงตอบกับท่านอาเบลว่าผมมาเข้าใจแล้วพอมาลองคิดดูดีๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะทำหลังจากนี้มันเป็นปัญหากับผมด้วยนะสิเพราะงั้นพวกเราคงไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้หรอกครับ
ท่านอาเบลบอกว่านายไม่ได้เข้าใจอะไรเลยสินะดูเหมือนว่านายจะเป็นพวกหัวร้านด้วยและคนพวกนั้นมันต้องโดนกำจัดนั่นไงมัดคุ้มของเราได้ออกกำลังกายอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเออเฮ้อระหว่างนั้นยายเลิฟคิวเดินเข้ามาพอดีตายแล้วเจ้าหัวเห็ดมันกำลังต่อสู้กับท่านอาเบลอยู่งั้นหรอมัดคุ้มก็จัดการพวกหุ่นเชิดที่พุ่งเข้ามาโจมตีแบบไม่มีหยุดท่านอาเบลบอกว่าในหุ่นพวกนั้นมีกฎอยู่ด้วยนะเบาๆมือหน่อยล่ะมัดคุ้มหยิบหัวหุ่นเชิดขึ้นมาถือไว้ในมือนะแล้วก็ตั้งท่าโยนมันออกไปสุดแรงเกิดจัดการให้พวกหุ่นที่เหลือจนอยู่หมัดยายเลิฟคิวเห็นแบบนั้นมันก็เทพฟุดๆอย่างกับเล่นโยนโบลิ่งอยู่เลยมัดคุงอ่ะถามว่าที่คุณบอกว่าสายเลือดผสมถ้าหากผมจัดการคุณลงได้อ่ะคุณก็จะกลายเป็นพวกเลือดผสมไม่ล่ะเฮ้อนายนี่มันช่างไม่รู้เลยนะว่าเวลาไหนควรพูดหรือเวลาไหนควรเงียบจริงๆเลยนะผมยังถามไม่จบคุณน่ะทำอะไรกับเลมอนจังเพื่อนของผมเฮ้ยฉันน่ะไม่รู้หรอกนะว่านายพูดถึงเรื่องอะไรที่ฉันขโมยมาจากนักเรียนพวกนั้นน่ะก็มีแค่พลังเวทเท่านั้นงั้นหรอครับแต่ว่าคุณน่ะทำให้อาการของพวกเขาย่ำแย่นะก่อนฉันน่ะบอกแล้วไงผู้แข็งแกร่งช่วงชิงทุกอย่างจากผู้อ่อนแอนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องจากนั้นท่านนาเบลก็เรียกพวกขุนเชิดระดับโหดออกมาอีกหลายตัวเลยครับนายไม่มีพลังมากพอที่จะหยุดพวกมันหรอกเพราะว่านายถึงขีดจำกัดของตัวเองแล้วยังไงล่ะแม่งเฮ้ยดูถูกกันเกินไปแล้วพูดมาขนาดนี้มัดคุมของเราก็จัดให้แบบเน้นๆจะมาอีกสักกี่ตัวเดี๋ยวจะอัดแม่งให้ยับเลยคอยดูสิท่านอาเบลคิดว่าหมอเนี่ยแข็งแกร่งกว่ารอบที่แล้วงั้นหรอมัดคุงก็เลยถามนะว่าผู้แข็งแกร่งช่วงชิงทุกอย่างจากผู้อ่อนแอนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องงั้นหรอครับแล้วถ้าผมมาเป็นผู้ชนะคุณต้องบอกมาว่าเลมอนจางเพื่อนของผมมาอยู่ที่ไหนยายเลิฟคิวดิ้งแบบนั้นน่ะมันน่ากลัวจุงอยากกลับบ้านไปหาคุณแม่แล้วนะท่านอาเบลบอกว่าที่นายทำเมื่อกี้มันน่าทึ่งมากเลยอ๋อขอบคุณมากครับแต่ว่าที่ฉันจะพูดมันก็มีแค่นั้นแหละพูดจบท่านอาเบลก็ใช้หมัดซัดเข้าหน้ามัดคุงของเราเข้าไปเต็มๆกามแทบหักเสร็จแล้วท่านอาเบลก็ได้ใช้เวทมนต์เนี่ยบังคับให้มัดใช้มือบีบไปที่คอตัวเองจนเกือบจะขาดใจตายมัดก็เลยถามนะว่าเมื่อกี้มันอะไรกันฮ่าต้องขอโทษด้วยละกันนะถ้าทำแบบเมื่อกี้มันควรจะเป็นการต่อสู้ที่ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยเนาะว่าไหมท่านเดนเองฟินคุงได้โผล่มาในร่างกายที่กลายเป็นหุ่นเชิดไปซะแล้วมัสคุงเห็นแบบนั้นแทบไม่อยากจะเชื่อนะว่ามันทำกับเพื่อนเราได้ขนาดนี้เลยงั้นหรอท่านนาเบลถามว่าใช่เพื่อนของนายไหมพอดีว่าฉันไปเจอมาหน้าเจ้าหัวนามีคนบาดเจ็บเกินไปเลยเอามาใช้งานไม่ได้ก็เลยเอาเจ้าหน้าจืดนี่มาแทนยังไงล่ะว่าแล้วท่านนาเบลก็สั่งให้แสดงโชว์ให้ฉันดูหน่อยสิฟินคุงก็ใช้อาวุธกระหน่ำตีมาที่มัสคุงแบบไม่ยั้งซึ่งเขาก็ไม่ได้ตอบโต้ฟินเลยแม้แต่น้อยท่านนาเบลบอกว่าฉันจะอธิบายให้ฟังชัดๆว่านายไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ถ้าหากนายไม่ทำตามกฎฉันจะจัดการเพื่อนของนายซะมัสคุงบอกว่าผมเข้าใจแล้วคุณคิดจะเล่นแบบนี้สินะครับหรือว่านายจะเป็นคนจัดการเพื่อนของนายก็ได้นะไม่งั้นก็ปล่อยให้เพื่อนนายเป็นคนจัดการนายเองจากนั้นฟินคุงก็พุ่งเข้ามากระหน่ำตีไปที่เพื่อนสีแบบไม่ยั้งมัสคุงก็ได้แต่ยืนนิ่งๆทนรับความเจ็บปวดนะไม่มีการตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นท่านนาเบลถามว่านายเรื่องไม่ได้หรอตัดสินใจเสียสละไม่ได้หรือไงพวกเราทุกคนล้วนแต่อยากให้คนอื่นคิดว่าเราสูงส่งกันทั้งนั้นอยู่ๆขวานที่ฟินใช้กระหน่ำตีมาที่มัสคุงดันหักซะงั้นเลยแทนที่คนจะหักก่อนขวานอันนี้แม่งขวานหักก่อนคนเฮ้อจะโหดเกินไปแล้วนะมัสคุงถามว่าคุณคิดว่าความคิดของคุณมันถูกต้องมากเลยสินะอีกอย่างคุณคงอยากได้เหรียญทองมากเลยใช่ไหมท่านนาเบลก็เลยถามว่านายจะยอมแพ้ตรงนั้นหรอมัสคุงก็เลยหยิบเหรียญทองมาพร้อมกับตอบว่าใช่ครับถ้าคุณอยากได้มันมากถึงขนาดนั้นก็เอาไปสิแล้วมัสก็ดีดเหรียญออกไปในอากาศนะและใช้มันตัดไปที่เส้นได้ที่ติดไว้กับตัวฟินคุงจนทำให้เพื่อนสีหลุดพ้นจากการเป็นหุ่นเชิดและกลับมาเป็นปกติครับท่านอาเบลบอกว่าต้องขออภัยในความใจร้อนของฉันด้วยแต่ว่าฉันเริ่มจะเบื่อกับเรื่องพวกนี้แล้วจริงๆเพราะว่ามันไม่มีค่าอะไรที่จะต่อสู้กับคนที่ไม่สู้กับท้ายที่สุดแล้วนายก็เป็นได้แค่หุ่นเชิดเหมือนกับคนอื่นมัสบอกว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าผมจะเป็นอะไรแต่คนอย่างมึงต้องขอโทษกับทุกสิ่งที่มึงทำลงไปกับเพื่อนของกูครับมัสกูใช้พลังต่อสู้กับเส้นได้ที่ท่านอาเบลเป็นคนบังคับตัวเขาทั้งหมดค่อยๆกระทืบมันออกทีละเส้นทีละเส้นพอได้จังหวะก็ตีเข่าใส่หน้ามันแบบสุดแรงเกินอยู่ๆไอ้ตุ๊กตูนก็พูดขึ้นว่ามาริโอเนเชนเพียงแค่แป๊บเดียวร่างกายของมัสคุงก็เปลี่ยนเป็นหุ่นเชิดไปทีละนิดเริ่มจากที่มือก่อนเลยท่านอาเบลบอกว่าน่าประทับใจมากไม่นึกเลยว่าฉันจะต้องใช้เวทมนต์นี้กับนายและไม่ได้หมายความว่านายถูกเลือกโดยธรรมชาติหรอกนะเพราะผู้อ่อนแอมันเป็นได้แค่เหยื่อเท่านั้นซึ่งตอนนี้ร่างกายของมัสคุงก็ได้เปลี่ยนเป็นหุ่นเชิดโดยสมบูรณ์แบบเป็นที่เรียบร้อย
ท่านนาวเบลบอกว่าเมื่อฉันมองมาที่นายแล้วฉันน่ะก็เห็นเจ้ากระต่ายที่มันฉลาดผิดปกติเอาเป็นว่าฉันน่ะขอรับเหรียญของนายไปแล้วกันนะอีกอย่างในฐานะกระต่ายก็ถือว่านายทำได้ดีแต่ว่ากระต่ายมันไม่มีทางที่จะแข็งแกร่งเหมือนกับหมาป่าแบบฉันได้หรอกท่านนาวเบลก็กำลังหาเหรียญในตัวของมัสคุงนะหาไปหามาไปเจอชูครีมเฉยเลยเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะยังไม่ทันได้หายสงสัยมัสคุงก็ใช้หมัดเสยไปที่คางของท่านนาวเบลแบบเต็มพลังคอแทบหลุดออกจากตัวกันทีเดียวมัสคุงก็สงสัยนะว่าชูครีมของเราออกมาจากเสื้อได้ยังไงกันเนี่ยทางที่เราเอามันใส่ไว้ในเสื้อแล้วนะยายเลิฟคิวเห็นแบบนั้นถึงกับงงนะสิหมอนี่เอาของแบบนั้นใส่ไว้ในเสื้อเนี่ยนะน่าขยะขยงใช่ไหมท่านอาบิลได้แต่คิดว่าทำไมมันโดนเปลี่ยนเป็นหุ่นเชิดไปแล้วแต่ทำไมมันยังขยับได้อีกทางที่เวทหุ่นเชิดของเรามันปิดกั้นการสั่งการของสมองไม่ควรจะขยับได้สิซึ่งเวทของท่านอาบิลจะเปลี่ยนแค่ภายนอกให้เป็นหุ่นเชิดแต่ภายในยังเป็นมนุษย์ครับเยเลิฟคิวถามว่าชูครีมนั่นน่ะมันสำคัญกับนายมากเลยหรือไงถึงขนาดเปลี่ยนจากหุ่นเชิดกลับมาเป็นคนได้เนี่ยขนาดท่านนาเบลก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าชูครีมนั่นน่ะคงสำคัญกับนายมากเลยชินะท่านนาเบลบอกต่อว่าความต้องการที่จะอยู่รอดได้นั้นคนอ่อนแอก็ต้องต่อสู้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดอยู่แล้วถือว่านายทำดีมากเลยแต่ว่าฉันน่ะจะบอกความจริงอะไรให้นะฉันน่ะสามารถดูดซับพลังจากหุ่นเชิดได้และพลังเหล่านั้นน่ะฉันจะนำมาบดขยี้นายด้วยเวทขั้นสุดยอดของฉันยังไงล่ะผู้จบท่านนาเบลก็ได้เวทมาริโอเนสเซตขั้นนาเรียกหุ่นเชิดมรณะออกมาโจมตีมัสคุงท่านนาเบลบอกว่าเวทเนี่ยสามารถเปลี่ยนทุกอย่างภายในรัศมี100เมตรให้กลายเป็นหุ่นเชิดมันจะเริ่มต่อเมื่อได้นั่นแต่ตัวนายและนายไม่มีทางจะมองเห็นเส้นได้พวกนั้นได้ด้วยคราวนี้แหละมึงจะไม่มีทางที่จะขัดขืนและไม่มีทางที่จะเอาชนะกับพวกหุ่นเชิดของฉันได้หรอกตอนนี้มึงเป็นได้แค่เหยื่อที่ไร้พลังที่จะต่อสู้ระหว่างนั้นร่างกายของมัสคุงก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นหุ่นเชิดอีกแล้วครับฉันขอชมนายจากใจจริงๆเลยนะในฐานะกระต่ายนายถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรและขอบคุณการแสดงโชว์ของนายด้วยละกันมัสคุงไม่สนใจคำพูดอะไรทั้งนั้นจัดการใช้พลังทำลายหุ่นเชิดมรณะของท่านอาเบลจนพังยับเล่นเอาท่านอาเบลถึงกับพูดไม่ออกกันเลยมัสคุงถามว่าตะกี้พูดขอบคุณผมงั้นหรอครับแม่งเฮ้ยแล้วทำไมมึงถึงไม่กลายเป็นหุ่นเชิดวะก็ผมมันตัดเส้นได้ยังไงครับโกหกชัดๆได้พวกนั้นมันต้องหนไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะมองเห็นมันได้หรอกยายเลิฟคิวก็เลยเล่าให้ฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ท่านนาเบลเปิดใช้งานเวทนั่นเจ้าหัวเห็นก็ทำท่าทางประหลาดๆคงจะเป็นการทำเพื่อชะลอเวลาที่ได้มันจะตกลงมาและหลังจากที่รู้สึกว่าเส้นได้กำลังจะถึงตัวเจ้าหัวเห็นมันก็ดึงเส้นได้จนขาดนี่ไม่ใช่คนแล้วนี่มันสัตว์ประหลาดชัดๆท่านนาเบลบ่เสือเด้อมันเป็นไปบ่ได้บักอันนี้มันบ่แมนมนุษย์เราแท้มัสคุงก็เลยถามนะว่าเป็นอะไรไปเจ้ากระต่ายน้อยถึงกับเหงื่อตกกันเลยงั้นหรอท่านนาเบลใส่ที่ผืนนะใช้หุ่นมรณะพุ่งเข้าไปโจมตีมัสคุงงานนี้มึงได้ตายแน่ใครกันแน่ที่จะได้ตายมัสคุงไม่ยอมนะจัดหนักให้แบบเน้นๆซัดแหลกจนหุ่นเชิดของมันแตกสลายออกเป็นเสียงจากนั้นก็หายตัวมาโผล่ด้านหลังของท่านนาเบลพร้อมกับจับเอวมันไว้แน่นๆนะแล้วก็หมุนติ้ว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 เสร็จแล้วก็หัวของมันโหม่งโลกแบบสุดแรงเกิดมีแรงเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งกูว่างานนี้สมองมันได้ทะลุไปถึงแกนโลกเลยมึงนั่นต่อมาภาพพาเราย้อนกลับไปในอดีตตอนที่อาเบลยังเป็นเด็กครับแม่ของเขาก็เป็นคนที่ใจกว้างมากชอบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นขุนนางแต่ก็ไม่เคยแบ่งแยกผู้อื่นและแม่ของเขามักจะพูดอยู่เสมอว่าที่พวกเราเกิดมาเป็นขุนนางมันก็แค่โชคดีแต่แล้ววันนึงแม่ของเขาได้จากไปในขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังแจกจ่ายอาหารให้ทุกคนเหมือนที่เคยทำตามปกติระหว่างนั้นได้มีผู้ชายคนนึงที่ชอบกักตุนอาหารไว้เพียงคนเดียวใช้มีดแทงมาที่แม่ของเขาและพูดออกมาว่าพวกแกทุกคนนี่มันโชคดีจริงๆเรื่องทั้งหมดนี่มันเป็นการลงโทษและแม่ผู้ที่แสนอ่อนโยนของฉันก็ได้จากไปตลอดกาลท่านอาบิลบอกต่อว่าคนที่ฆ่าแม่ของฉันมันไม่ต้องการความโศกเศร้าของพวกเราหรอกไอ้ขยะพวกนั้นพวกเราไม่สามารถอยู่ร่วมกับพวกมันได้เพราะงั้นฉันจึงออกตามหาคนที่มีความสามารถเพื่อแผนการของฉันต้องการคนที่ไม่เห็นด้วยกับโลกที่มันเป็นอยู่ตอนนี้และพยายามแสวงหาพลังที่ฉันไม่ควรได้มันมาทั้งหมดก็เพื่อเป้าหมายของฉันพวกคนจนเหล่านั้นเป็นได้แค่ทรัพยากรพวกมันสมควรที่จะถูกช่วงชิงทุกอย่างไปจากพวกมันมัสซุงก็งงมากเลยนะพูดอะไรเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าคนเลวมันก็มีอยู่ในทุกชนชั้นเลยนะครับก็ใช่แต่คนเลวส่วนใหญ่มักจะอยู่ในชนชั้นล่างเพราะแบบนั้นแหละว่าทำไมพวกมันถึงควรถูกกำจัดออกไปแต่ว่าแบบนั้นผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหานะครับอีกอย่างวันนี้คุณก็เป็นฝ่ายแพ้ดังนั้นบอกผมมาได้แล้วว่าเลมอนอยู่ที่ไหน
ฉันจะยอมรับความพ่ายแพ้ก็ได้และจะยอมปล่อยให้นักเรียนทุกคนคืนสู่สภาพปกติละกันผมเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะที่คุณทำก็เพื่อท่านแม่ของคุณเพราะงั้นคุณคงไม่ใช่คนที่ไม่ดีเหมือนที่ผมคิดสินะครับจากนั้นท่านอาเบลก็ได้ปล่อยนักเรียนทุกคนกลับคืนสู่สภาพปกติตามที่ตกลงกันไว้นะเย้ได้เจอเพื่อนแล้วดีใจใหญ่เลยนะมัสคุงเฮ้อนั่นไงมีการเอาเหรียญออกมาโชว์ด้วยฟินคุงบอกว่านายคือฮีโร่ของพวกเราขอบคุณมากจริงๆเลยนะไม่เป็นไรหรอกฉันเต็มใจช่วยพวกนายด้วยความยินดีอยู่แล้วเลมอนจังต้องขอโทษด้วยจริงๆนะที่ฉันทำให้นายต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ฉันอยากจะบอกว่าขอบใจนายมากเลยนะฉันรู้สึกดีใจจริงๆไม่เป็นไรหรอกฉันดีใจที่เธอปลอดภัยเหมือนกันนะอยู่ๆไอ้หนุ่มหัวแดงก็โผล่มาด้วยร่างกายที่สะบักสะบอมสุดๆบอกว่าฉันก็มีบทเหมือนกันนะเพื่อนๆ เห็นแบบนั้นก็ยิ่งดีใจเข้าไปอีกเย้ๆอยู่กันครบทีมแล้วท่านอาเบลคิดว่าพวกนี้มันคงจะบ้ากันจริงๆด้วยแฮฟินคุงก็ถามด้วยความสงสัยนะว่าแลนหายไปไหนกันล่ะซึ่งตอนนี้แลนได้ไปเจอกับเรนี่เขาก็เลยถามว่าแกไม่ใช่คนของโรงเรียนนี้ใช่ไหมเรนี่ก็ถามนะว่านายคงจะเป็นคนพาชมโรงเรียนนี้สินะยังไม่ทันจะได้ตอบแลนคุงก็โดนวัดค่าพลังไปซะแล้วเจ้าแมงมุมบอกว่าค่าระดับพลังเวทที่วัดได้คือเต็มจนถึงขีดสุดแลนก็ถามว่าหาฉันเจอได้ยังไงกันมันจะไปยากอะไรก็แค่ไล่ตรวจไปทีละคนจากนั้นแลนก็ได้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงเฉยเลยว่าเรนี่ถามว่าแกคืออินโนเซนต์ซีโร่พ่อมดแห่งความชั่วร้ายที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้เงามืดลักลอบขนส่งสัตว์เวทมนต์และฆาตกรรมไอ้คนเร็วๆต่ำช้าชาชั่วน่ารังเกียจแบบแกมาทำอะไรในโรงเรียนแห่งนี้กันตอบมาซะไม่งั้นฉันได้ฆ่าแกทิ้งแน่ก็พวกเรากำลังตามหาบางอย่างที่มันสำคัญกับพวกเรามากๆแต่มันน่าจะอยู่ในโรงเรียนนี่สิพวกเราได้มอบหน้าที่ให้อาเบลเป็นคนหาแต่ก็หาไม่เจอใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเรนี่บอกว่าคำตอบของแกมันยังทำให้ฉันไม่พอใจแล้วทำไมฉันต้องบอกด้วยล่ะทั้งๆที่พวกเราไม่ใช่เพื่อนกันสักหน่อยถ้านายอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแล้วก็นายควรจะทำความรู้จักกับคนๆนั้นก่อนนะแล้วอีกอย่างมันก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดเรื่องแบบนี้ด้วยสิฉันมีงานที่ต้องทำอีกเยอะอย่างเช่นไปฆ่าอาเบลที่มันทำงานผิดพลาดยังไงล่ะขอตัวไปก่อนแล้วกันนะจากนั้นอินโนเซนต์ซีโร่ก็ได้ส่งไม้ต่อให้กับจอห์นที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องและเป็นมนุษย์กินคนเดี๋ยวฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้นายเองเรนี่รู้ว่างานนี้แย่แน่ขนาดพลังของมันเทียบเท่ากับเทพทานเลยงั้นหรอถ้าเป็นคนอื่นคงเอาชนะมันไม่ได้แน่ตัดภาพกลับมาที่มาร์คคุงและเพื่อนๆที่กำลังดีใจกันสุดๆเย่อันดับหนึ่งมันต้องเป็นของพวกเราอยู่แล้วระหว่างนั้นมาร์คคุงขอตัวไปห้องน้ำแป๊บนึงแล้วกันนะเพื่อนๆเห็นแล้วก็คิดสงสัยนะว่าจะอดทนมานานพอสมควรเลยไม่งั้นก็คงไม่รีบขนาดนั้นหรอกทุกคนก็ดีใจกันมากๆที่เรื่องวุ่นๆในโรงเรียนจบลงได้สักทีแต่แล้วไอ้อินโนเซนต์ซีโร่ได้เดินมาเจอทั้ง3คนเข้าพอดีนะสิมันก็ไม่รอช้านะรีบจัดการทั้ง3คนบอกว่าถอยไปยังมาขวางทางชนะไอ้หนุ่มหัวแดงถามว่าทำบ้าอะไรของแกวะเนี่ยจากนั้นมันก็มาหยุดตรงหน้าอาเบลและบอกว่าสภาพของนายดูไม่ได้เลยนะแพ้มางั้นหรออาเบลก็ได้แต่นิ่งเงียบนะไม่ได้ตอบอะไรกลับไปครับอินโนเซนต์ซีโร่บอกว่าเรื่องที่จะทำให้ตัวเองขึ้นไปติดท็อปของโรงเรียนนายก็ยังทำไม่ได้รู้ไหมว่ามันแย่มากเลยนะแต่อย่างน้อยนะก็ยังทำเรื่องนึงได้อย่างเจ็บแสบหรือเกินที่ไปบอกเรื่องของพวกเราให้กับศาสตราจารย์ใหญ่วัวเบิร์ดได้รู้ถึงแม้ว่านายจะหาสิ่งที่พวกเราต้องการไม่เจอแต่ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้มันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะพวกเราไม่ได้ต้องการนายอีกแล้วยูมาสคุงตะโกนถามขึ้นว่ามีใครอยากกินชูครีมไหมครับอินโนเซนต์คิดในใจนายหมอนี่ไม่เห็นหรือไงว่าคนอื่นเขากำลังทำอะไรกันอยู่มาสคุงก็สงสัยว่าเอาปาร์ตี้จบแล้วหรอครับแล้วมันก็มีตัวอะไรไม่รู้นะลอยมาที่จมูกของเขานะสินั่นไงฮัตเซย์ทีเดียวชูครีมหกหมดเลยแล้วหกที่ไหนไม่หกนะมาหกบนหัวอีเจ๊เฉยเลยเฮ้อมาสคุงรีบพูดขอโทษทันทีพอดีว่าผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆยังไงรบกวนช่วยส่งชูครีมคืนให้ผมหน่อยได้ไหมครับอีเจ๊ไม่สนใจนะหยิบชูครีมมาคว้างลงพื้นซะงั้นนี่ฉันจะบอกอะไรนายให้นะหนุ่มน้อยยังไม่ทันจะได้พูดต่ออยู่ๆอีเจ๊เกิดเจ็บหัวขึ้นมาแบบกระทันหันและไม่เคยเจ็บแบบนี้มาก่อนเลยซึ่งมันเกิดขึ้นตอนที่เจ้าเด็กหนุ่มคนนี้เดินเข้ามาหรือว่าคงจะเป็นเด็กคนนี้งั้นสินะที่เรากำลังตามหามาโดยตลอดในใจก็ยังคิดว่ามันจะใช่แน่หรอแต่ว่าช่างเธอก่อนอื่นเราก็ต้องทำเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกัน
นั่นก็คือการฆ่าอาเบลให้ตายโทษฐานที่มันเอาเรื่องของเราอะไปบอกให้คนอื่นรู้นะสิอีเจใช้เวทมนต์ยกอาเบลขึ้นมาถามว่าหิวหรือยังว่าพลังระหว่างเราสองคนอะมันห่างชั้นกันขนาดไหนทีนี้แกก็ตายไปซะอีเจกำลังจะปิดฉากอาเบลนะแต่เลเซอร์เอาตัวเข้ามาบังและรับความเจ็บปวดเข้าไปเต็มๆมัสคุงอะก็เลยถามนะว่าคุณหน้ากากอะมาที่นี่ได้ยังไงครับฉันต้องขอโทษนายด้วยนะมัสจากนี้ไปอะฉันคงคิดถึงชูครีมนายมากแน่เลยพูดจบเลเซอร์ก็ล้มลงไปนอนกองที่คืนนะอีเจก็ได้แต่คิดว่าการโจมตีของเราอ่ะมันควรจะตายในครั้งเดียวไม่ใช่หรือไงแสดงว่าเจ้าหัวเหตุนะมันขว้างหินมาเพื่อเปลี่ยนทิศทางของเราชินะแล้วดูหน้ามัดคุงตอนนี้สิไม่ได้ตลกเลยสักนิดสงสัยงานนี้ได้เจ็บตัวอีกแล้วแน่ๆอินโนเซนต์ซีโร่บอกว่าช่างเป็นสุนัขรับใช้ที่ซื่อสัตย์จริงๆเลยนะนี่คงเป็นการตอบแทนที่อาเบลอ่ะมันรับเลี้ยงใช่มั้ยล่ะว่าแล้วเชียวว่าฉันน่ะต้องมาเจอคนหน้ารังเกียจเหมือนพวกแกนี่เองพูดยังไม่ทันจบนะมัสคุงอ่ะกระทืบพื้นสุดแรงเกินโจนแผ่นดินอ่ะสะเทือนไปหมดอีเจคิดในใจนะเมื่อกี้อ่ะมันแค่เหยียบพื้นเฉยๆงั้นหรอมัสคุงอ่ะไม่รอช้านะใช้ส้นตีนอ่ะเตะก้อนหินซัดเพี้ยงเข้าหน้าอินโนเซนต์ซีโร่แบบไม่ยั้งแต่ทำอะไรมันไม่ได้เลยแม้แต่น้อยครับแถมแม่งหยิบหินขึ้นมาเลียเฉยเลยวุ้ยมันน่ะบอกว่าดูเหมือนว่ามีใครบางคนอ่ะกำลังโกรธอยู่เลยนะบางทีฉันควรจะฆ่าแกด้วยดีไหมมัสคุงสงสัยถามว่าเมื่อกี้นี้คุณอ่ะเลียหินทำไมล่ะครับอย่าบอกนะว่าคุณชอบเลียเหมือนกับผมสินะครับเออไม่ใช่ผมมันจะพาคุณหน้ากากไปที่ห้องพยาบาลถ้าคุณขัดขวางผมรับรองว่าผมมันจะบุดขยี้คุณได้เลยแน่อินโนเซนต์ซีโร่ถามว่านายแน่ใจหรอว่าจะช่วยมันไว้ได้ทันอีกไม่เกิน30นาทีอ่ะมันก็ไม่รอดแล้วล่ะผู้โจบิเจใช้พลังโจมตีมาที่มัสคุงแบบรัวๆมาแบบไม่มีหยุดแล้วแต่ละดอกอ่ะแรงๆทั้งนั้นเลยครับอาเบลด้วยหัวเห็ดเอาชนะอินโนเซนต์ไม่ได้แน่เพราะกำลังสู้อยู่กับคนที่มี10พรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดมัสคุงอ่ะก็ไม่ยอมแพ้นะเอาตัวมาป้องกันไม่ให้อาเบลกับเรเซอร์ได้รับบาดเจ็บอาเบลบอกว่านายยอมแพ้เธอเราอ่อนแอกว่ายังไม่ต้องสงสัยเลยเราอ่ะเอาชนะไม่ได้หรอกเลเซอร์ถามอาเบลว่าทำไมหมอหน้าหนาต้องมาปกป้องฉันด้วยแมงโง่สิ้นดีอาเบลบอกว่าเราอาจจะเป็นคนแปลกหน้าก็จริงแต่ใครจะรู้ว่าหมอหน้าหนาคิดอะไรอยู่น่าจะทำให้หมอหน้าหนามีความสุขก็ได้นะมัสคุงบอกว่าเลเซอร์ไม่เหลือใครแล้วเขาว่าโดดเดี่ยวชีวิตเลยไม่มีค่าสำหรับเขาเมื่อนายต้องการเขาอ่ะฉันก็เลยคิดว่ามันน่ะทำให้เขามีความสุขที่ฉันเข้าใจอ่ะเพราะฉันเองอ่ะก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันทางเลือกสุดท้ายคือเราอ่ะต้องช่วยเขาและพาเขากลับไปยังที่ที่เขาอ่ะต้องการเรเซอร์ก็รู้นะว่าตัวเองอ่ะคงไม่รอดแล้วแน่อาเบลบอกว่าฉันน่ะเคยได้ยินว่านายครอบครองดวงตาปีศาจไว้ไม่ใช่หรือไงไม่ต้องปิดบังกันหรอกที่จริงแล้วนายอ่ะจะใช้ดวงตาเพื่อฉันสินะเรเซอร์ถามว่าผมอ่ะจะใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงกันแม้ว่าท่านอาจจะหลีกเลี่ยงดวงตานี้ท่านอาเบลบอกว่ามันอ่ะไม่ได้สำคัญกับฉันเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วฉันอาจจะให้ตากับนายมันคงจะดีที่สุดแล้วเลเซอร์บอกว่าท่านควรหนีไปซะในตอนที่ยังทำได้อินโนเซนต์ซีโร่ถามว่านั่นน่ะคือทั้งหมดที่พวกแกทำได้งั้นหรอมันน่าตลกสิ้นดีเลยว่าดูแล้วมันน่าสงสารจริงๆพวกแกใกล้จะหมดเวลาแล้วสินะซึ่งตอนนี้มัสคุงพยายามจะเข้าไปใกล้ตัวของอินโนเซนต์ให้ได้มากที่สุดแต่ยิ่งเข้าไปใกล้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งโดนพลังเวทของมันมากขึ้นเท่านั้นดูเหมือนว่าตอนนี้มัสจะไม่มีทางเข้าใกล้มันได้เลยครับทันใดนั้นเองอาเบลได้เรียกหุ่นปีศาจมรณะมาช่วยสู้ด้วยอีกแรงและปกป้องไม่ให้มัสโดนพลังของมันโจมตีด้วยนะอาเบลบอกว่าถึงพวกเราจะอ่อนแอแต่การต่อสู้มันยังไม่จบสักหน่อยอีเจถามว่านายคิดจะทำอะไรก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยมือของฉันนะสิแน่ใจนะว่าในแบบของแกมันจะสู้ฉันได้ผู้จบอีเจก็ใช้พลังโจมตีมาที่หุ่นมรณะของอาเบลจนไม่เหลือซากเลยนะและบอกว่าแกทำได้แค่นี้อย่าบังอาจคิดจะมาต่อสู้กับฉันทันใดนั้นเองมัสคุงอาศัยที่เปลือยวิ่งเข้ามาใช้หมัดซัดหน้าอีเจสุดแรงเกินจนลูกตาแทบกระเด็นออกมากันเลยอ้าวเฮ้ยทำไมหน้ามันมี2ชั้นวะนั่นอินโนเซนต์บอกว่าแกเป็นคนแรกเลยนะที่ทำลายหนังกำพร้าของฉันได้แต่นั่นเป็นเพราะฉันลดการป้องกันลงหรอกนะอีเจก็เลยถามว่าแกใช้เวทมนต์อะไรกันมาสคุงไม่รู้จะตอบยังไงนะสิในแต่ตอบว่าฮะอะไรนะพลังพลังอะไรกันไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เลยไม่ตอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแกได้เจอกระจกสะท้อนเวทมนต์ของฉันแน่ซึ่งมันคือกระจกที่สะท้อนเวทมนต์ได้ทุกรูปแบบหลักการง่ายๆคือยิ่งเวทมนต์แข็งแกร่งมากเท่าไรความรุนแรงที่สะท้อนกลับไปก็ยิ่งมากเท่านั้นครับและมันยังเป็นสิ่งของที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแถมยังถูกเก็บรักษาไว้ในสำนักเวทมนต์อีกด้วยแต่ทำไมถึงมาอยู่กับอินโนเซนต์ซีโร่ได้ล่ะ
ไอ้หนุ่มหัวแดงรู้แบบนั้นน่ะเลยเตือนบอกให้มันน่ะอย่าสู้กับมันเด็ดขาดขนาดพวกเราอ่ะเป็นคนใช้เวทมนต์ได้ยังทำอะไรมันไม่ได้เลยกระจกนั่นน่ะมันจะสะท้อนเวทมนต์ของนายกลับมาที่นายนะผ่านแค่ครั้งเดียวอ่ะถึงตายได้เลยนะโว้ยอีเจอินโนเซนต์บอกว่าแกทำได้แค่ยอมรับมันเท่านั้นตอนนี้แกหมดหนทางแล้วพูดผิดอ่ะพูดใหม่ได้นะโว้ยมัดคุงอ่ะใช้ส้นตีนซัดเข้าหน้ามันแบบเน้นๆโดนดอกนี้เข้าไปอ่ะกะโหลกแทบแตกทุกคนได้แต่สงสัยนะว่านี่อย่างมันอะไรกันเวทมนต์งั้นหรอหรือว่าที่ผ่านมามัสคุงอาจจะสามารถใช้เวทมนต์ได้โดยแค่ใช้ร่างกายไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกมากบนโลกใบนี้อินโนเซนต์ซีโร่ลุกขึ้นมายืนได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขนาดโดนจัดหนักไปแล้วแท้ๆแต่ทำอะไรมันไม่ได้เลยงั้นหรอระหว่างนั้นได้เกิดสัญลักษณ์บางอย่างขึ้นที่มือนะหลังจากที่มันเอาไปโดนตัวมัสคุงขนาดที่ว่ามันก็ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันอินโนเซนต์เรียกปีศาจอสุรกายออกมาและบอกว่าวันนี้ฉันได้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจมากเลยล่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณแกด้วยละกันนะซึ่งชื่อของฉันจริงๆคือเซลวอเอาไว้วันหน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายมาร์คคุงบอกว่านายจะกลับบ้านมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ช่วยไปให้เร็วๆกว่านี้หน่อยได้ไหมตอนนี้ฉันต้องพาคนเจ็บไปที่ห้องพยาบาลแล้วอาเบลบอกว่าไม่ต้องรีบหมัดของนายได้พิสูจน์แล้วว่ามันมีประโยชน์จริงๆตอนนี้เลเซอร์ก็ปลอดภัยแล้วล่ะเดี๋ยวที่เหลือฉันจะจัดการเองจากนั้นอาเบลพูดขอบคุณมาร์คคุงก่อนจะเดินจากไปและสัญญาว่าฉันจะตอบแทนนายอย่างแน่นอนเพื่อนๆก็รีบถามมาร์คคุงด้วยความตกใจหมายความว่ายังไงที่บอกว่าไม่มีเวทมนต์ถ้าคนอื่นรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็พวกเราไม่อยากจะคิดเลยนะมัสคุงไม่รู้จะตอบเพื่อนๆยังไงนะสิคือว่าฉันใช้เวทมนต์ได้อยู่นะไอ้หนุ่มหัวแดงบอกกับเพื่อนๆว่าเราต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับจนกว่าจะหาทางออกให้เจอมัสคุงขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะสัญญาแล้วนะว่าห้ามไปบอกใครเด็ดขาดเลยไอ้หนุ่มหัวแดงบอกว่าแต่มันอันตรายมากถ้านายถูกจับได้พวกเราคงซวยไปด้วยแน่ๆท่านใดนั่นเองได้มีนักเรียนคนหนึ่งนะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและบอกว่านายเองใช่ไหมที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้นายไม่สมควรที่จะอยู่ในโรงเรียนของเราฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับครูใหญ่เลยเขาดูสิไอ้หนุ่มหัวแดงบอกว่าซวยแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำมันได้ยินที่เราคุยกันหมดเลยแต่ไงมาร์คคุงของเราไม่ได้ตกอกตกใจกับเพื่อนละเนี่ยแถมดูท่าทางแล้วสบายใจซะอีกเฮ้ในที่สุดก็สำเร็จสักทีจบกันไว้นั่นนะครับเป็นไงกันบ้างถ้าชอบลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ